การบริหารจัดการระบบลูกโซ่ความเย็นอันนี้เพศสัตว์เป็นเจ้าภาพเนาะเพศสัตว์บอกทำไมอยู่ๆเลือกประเมินมาตรฐานผมต้องเป็นเจ้าภาพผมเรียนมา6ปีขอให้เป็นเจ้าภาพเถอะนะคะนะรู้เยอะกว่าเขาเยอะนะคะแล้วก็สามารถที่ไปคุยกับองค์กรแพทย์คุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้นะเราก็คาดหวังเภสัชนี่แหละเป็นหัวหอกนะน้องเราตัวจิ๋วๆก็คุยยากอันเนี้ยเรื่องที่จะพูดวันนี้ส่วนใหญ่นะเป็นเรื่องที่ต้องไปดีลกับองค์กรแพทย์กับหัวหน้าฝ่ายการไม่ว่าจะเป็นเรื่องกวาดล้างโปลิโอกำจัดหัดนะคะอันนี้สองเรื่องใหญ่เลยซึ่งเดี๋ยวจะเล่าต่อไปหลังจากที่จบพาร์ทโคเชนกับเทคนิคการให้บริการนะคะใจเย็นนะเราก็จะเบรกแบบเวลาเดิมนั่นแหละ10โมงครึ่งไปแล้วนะแล้วแต่ว่ามันจบตรงไหนนะแล้วก็ทานข้าวเร็วสุดคือเที่ยงครึ่งนะคะแล้วถ้าดูอาการไม่ค่อยดีเบรกบ่ายอาจจะกินในห้องนะตามสถานการณ์เนาะเราคำเป็นภูเขาหลายลูกเพราะอะไรเพราะอยากให้รู้ว่าวัคซีนเราเนี่ยมันมีตัวที่ชอบเย็นจัดตัวที่ชอบเย็นตัวที่ชอบเย็นน้อยๆนะนะคะเราก็จะต้องเรียงให้มันถูกชั้นนะคะในเรื่องของการโดนความร้อนเนี่ยแล้วมันมีปัญหาตัวแม่ของเราก็คือ OPV วัคซีนนั่นเองนะคะรวมงั้นมันก็เป็นเชื้อเป็นนะขนาดไหนล่ะนะกลัวขนาดไหน OPV OPV เนี่ยบอกว่าถ้าอยู่ที่37องศาเซลเซียสนะคะเจ๊งกระบงภายใน48ชั่วโมงอยู่ไม่ได้ถึงแม้ว่าหมดอายุข้างขวดยังไม่หมดอายุก็ตามแต่เครื่องหมาย VVM วัคซีนไวแอลมอนิเตอร์สีมันจะเปลี่ยนนะใช้ไม่ได้แล้วนะคะมีคนช่างสงสัยเหมือนกันไอ้ VVM อาจารย์เนี่ยหนูทิ้งไว้ในตู้เย็นเนี่ยหลังใช้แล้วเนี่ยไม่เห็นมันเปลี่ยนเลยเอาก็มันอยู่ในโคเชนอยู่มันจะเปลี่ยนได้ไงอะนะมันไม่ได้เปลี่ยนทันทีทันใดนะมันเปลี่ยนเมื่ออะไรคะเจอกับอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมและในระยะเวลาที่นานพอทำให้สีเปลี่ยนนะสารเคมีที่ทาอยู่บนไอ้ตัว VVM วัคซีนไวแอลมอนิเตอร์เนี่ยแต่ละตระกูลของวัคซีนไม่ใช่แบบเดียวกันหน้าตาอาจจะเหมือนกันเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรเงี้ยเหมือนกันแต่สารเคมีที่ทาเนี่ยต่างกันนะคะถ้าใครเห็นจะเห็นว่าวัคซีนของซีรัมวัคซีน OPV ไม่ว่าค่ายไหนเนี่ยต้องมี VVM หมดเพราะมันเป็นเรื่องของการกวาดล้างทั่วโลกใบนี้นะคะบริษัทไหนก็ต้องทำแต่ถ้าเกิดเป็นวัคซีนที่ใช้ในงาน EPI ที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นบริษัทของอินโดนีเซียไบโอฟาร์มาเนี่ยจะมีเพราะอินโดนีเซียมีประชากร200เกือบ300ล้านมีเกาะไม่รู้กี่แห่งเกาะก็ไม่มีไฟก็มีนะอินโดนีเซียเนี่ยนะคะเขาเคยมาคุยกับเราว่าการที่เขาจะใช้เฮปบีแบบที่อยู่ไม่ต้องอยู่ในโคเชนก็ได้แจกหมอตำเยนะคุยกับเราตั้งแต่ประมาณปี32นะนี่มันกี่ปีแล้วนะเราบอกเอ้ยบ้านเรานะหมอตำเยเนี่ยนะตอนนี้ก็รู้ว่าพอคลอดแล้วก็ต้องให้แม่พาลูกมารับวัคซีนนะไม่น่ากลัวเราจะไม่ใช้นะคะ อันนี้ OPV พอเสื่อมสภาพหมดภายใน48ชั่วโมงอาทิตย์ที่แล้วที่ไปสอนตาพื้นที่สูงพื้นที่สูงมันสูงขนาดไหนอ่ะมันสูงขนาดที่ว่ามาเอาวัคซีนจากแม่ข่ายอนามัยแม่ข่ายนะแล้วก็ต้องเอาวัคซีนใส่ในย่ามด้วยในกระติกด้วยฟังไม่ผิดตระกูลผงแห้งเชื้อเป็นทั้งหมดอยู่ในกระติกวัคซีนตระกูลทีพวกอึดถึกอยู่ในย่ามมันอยู่ฟังไปเรื่อยๆจะรู้ว่ามันอยู่ในย่ามได้อาจารย์เอาออฟโคเชนมันเป็นพื้นที่ลำบากมันใช้วิชาปกติไม่ได้นะไม่งั้นโคเวเลตมันไม่ขึ้นที่ท่าสองยางเนี่ยโคเวเลตไม่ขึ้นเลยแล้วมันก็ตกซะแบบโรคระบาดมีทุกอย่างไปดูได้เลยนะคะพอๆกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้แหละสมัยก่อนนั้นเราก็ไปดูกันก็มีผู้ทรงปิยนิษฐ์นะคุณหมอสายเภสัชก็ไปดูเรียนก็ไปดูไปดูแล้วเราก็ต้องสรุปว่าวิธีการให้วัคซีนพื้นที่แบบนี้มันต้องไม่ใช่ภาพปกติแล้วเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆนะว่าเป็นไงเราจะใช้คุณสมบัติของ OPV ว่าเสื่อมสภาพหมดภายใน48ชั่วโมงที่37องศาเซลเซียสแต่บนดอยมันถึงไหมอ่ะ37อ่ะมันไม่ถึงมันเย็นถูกไหม OPV อยู่ในกระติกผงแห้งอยู่ในกระติกที่ไม่ต้องทำคอนดิชันนิ่งฟังดีนะไม่ต้องไปแช่น้ำให้เขย่าแล้วละลายให้มันแข็งที่สุดเพราะกระติกมันจะเก็บความเย็นได้แล้วแต่สเปคบางอัน36บางอัน40เพราะฉะนั้นวันจันทร์อังคารเนี่ยมันรอดตายแน่ๆถูกไหมแล้ววันจันทร์ก็คือเริ่มเท่าไหร่คะตอนเช้ามาเอาของนี่ก็ประมาณ10โมงขี่มอไซค์แต่แว่นๆไปให้ได้สัก 3-4 ป๊อกนะ
วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามจอดโมไซค์ไว้บ้านผู้ใหญ่เดินเท้าอีกสามวันเพื่อไปให้ในพื้นที่ที่ไม่มีทางต้องเดินขึ้นเขาลงเขาเดี๋ยวจะไปเดินเขาเกือบตายนะหน่วยมากนะพวกนี้เดินเร็วตัวเล็กๆแต่แข็งแรงโคตรเลยนะน้องเป็นกะเหรี่ยงทำไมต้องเอากะเหรี่ยงไม่ EPI เพราะคนพื้นราบอย่างนี้ไปอยู่ไม่ได้หรอกนะอยู่ได้เหมือนกันแต่นั่งรอรับบริการที่หน่วยบริการไม่ออกไปเชิงลุกนะก็ต้องมีน้องกะเหรี่ยงที่เอามาอบรมสมัยก่อนยังไม่ได้เป็นนักอนามัยนะเอามาอบรมที่โรงพยาบาลแล้วปล่อยมันเข้าป่าไปเลยอบรม3เดือนในวิชาฉีดวัคซีนนะอันนี้ภายใต้การกำกับของคัพนะต้องใช้วิชานั้นเลยนะไม่ต้องผ่านหลักสูตรเลยเงี้ยจับมาฝึกแล้วก็ปล่อยเข้าไปคือขั้นน้อยขั้นต่ำก็ต้องมีวุฒิม.3อะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็ต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ย48ชั่วโมงมันเสื่อมคุณภาพดู BMI ทุกครั้งอีป๊อกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์เดินครบกลับลงมาให้วัคซีนได้อันนี้คือการแก้ปัญหาในพื้นที่ที่ยากลำบากโดยใช้คุณสมบัติที่เรารู้เรื่องของ stability ของวัคซีนนะเรารู้เครื่องของ VVM นะ VVM ว่าวัคซีน Viral Monitor สีในสี่เหลี่ยมตัววงกลมเป็นตัวเทียบถ้าเมื่อไหร่ในสี่เหลี่ยมเข้มกว่าหรือเท่ากับวงกลมต่อให้ไม่หมดอายุก็ห้ามใช้มีคำถามยอดฮิตอีกอันหนึ่งที่ว่าเวลาโคเชนเบรกดาวน์เนาะเบิกวัคซีนมาวันศุกร์พอดีให้เป็นวันที่ไม่ได้ให้เป็นอังคารที่2พุธที่3เลยไม่ใช่นะเป็นวันที่วันที่ให้บริการตรงกับวันจันทร์พอดีก็ต้องเบิกวัคซีนมารอไว้วันศุกร์ใช่มั้ยวันจันทร์ขึ้นอนามัยมาป๊าดประตูปิดไม่สนิทห่างกัน1นิ้วเปิดเข้าไปอุณหภูมิ18องศาโทรมาอาจารย์หนูทำยังไงต่อไปไม่ต้องโทรมาโทรหาเภสัชนะแม่ขายเภสัชเขาจะมีว่าด้วยตำราสเตบิลิตี้ว่าตัวไหนต้องใช้ภายในเวลาอะไรเดี๋ยวจะสอนสมัยก่อนไม่กล้าสอนแล้วนะคะมันมีหนังสือคลังวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นเนี่ยนะเล่มปี56เภสัชลองไปหาดูนะเล่มปี56มันมีตารางนี้ปรากฏหลังจากนั้นเราสอนเลยพูดว่าเรื่องของ stability ไม่ใช่ว่าโคเชนเบรกดาวน์แล้วใช้ไม่ได้ทั้งหมดมันมีบางตัวใช้ได้แต่ต้องใช้ภายในเวลาที่กำหนดนะฝากไปเรื่อยๆนะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่สำคัญถ้าต่อไปเนี่ยมันออกนอกระบบถึงขนาดอบจ.ซื้อวัคซีนเองเนี่ยเรื่องใหญ่นะจะต้องมีเรื่องนี้เข้ามากำกับน้องก็ถามว่าอาจารย์หนูไปดูแล้ว VVM ในช่องฟีดหนูเนี่ยมัน18องศานะแต่ VVM เสียสียังไม่เปลี่ยนหนูสามารถแอสซูมได้ไหมว่าวัคซีนทั้งตู้หนูมันดีไม่ได้เพราะอะไรวัคซีน Viral Monitor มันกำกับเฉพาะขวดที่เห็นเท่านั้นนะคะกำกับเฉพาะขวดที่เห็นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นห้ามแอสซูมแต่ต้องไปใช้ตาราง Stability นะที่จะดูอันนี้คือได้ของไบโอฟาร์มานะของอินโดนะเขาก็จะมีสลากที่แปะอยู่ตรงนี้แล้วขวด DTP เขาก็ยังมีเลยนะแต่ถ้าเป็นของ Serum Institute of India ไม่มีใช่ไหมที่เราซื้อมานะคะแต่ S2 ถามว่ามีไหมมีแต่ปิดบนกระบาลแคปนะบางรุ่นนะพอดีดแคปออกไปหา VVM ไม่เจอแล้วนะคะแต่พื้นที่ดอยไม่ใช่อ่ะต้องใช้คุณสมบัติของตระกูลทีถ้าการไปอ่านหนังสือระบบลูกโซ่ความเย็นปี47นะหน้าที่11เลยนะคะเหนือตู้เย็นมันจะเขียนไว้ว่าวัคซีนที DTP DT องค์การอนามัยโลกบอกว่าถ้าเปิดแล้วสามารถใช้ได้นาน4สัปดาห์ฟังดีๆนะ4สัปดาห์แต่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนอ่านต่อไปแต่แผนงานป้องกันโรคติดต่อป้องกันวัคซีนของประเทศไทยบอก8ชั่วโมงทำการอันนี้คือปัญหายอดฮิตที่คนชอบถามดิฉันเคยโดนอาจารย์หมาวิไลต่อว่าว่ากระทรวงนี่มันฟุ่มเฟือยดีเนาะของบางอย่างเนี่ยคีปสเตอร์ไลน์ได้นะมันสามารถใช้ต่อได้มันก็จะลดค่าใช้จ่ายของการจัดหาวัคซีนตอนนั้นที่พูดกันเขาพูดถึงเรื่องของฟลูเราบอก8ชั่วโมงทำการเหมือนกันใช่ไหมถ้าเป็นมัลติเพิลโดสเราก็ทิ้งเลยนะวัคซีนก็ไม่ค่อยจะมียังทิ้งอีกไงก็พูดมาหน้าเลยบอกว่าอาจารย์คะหนูก็อยากจะพูดแบบนั้นเหมือนกันเพราะหนูรู้ว่าน้องหนูเนี่ยตอนนี้มันเก่งสมัยก่อนเราไม่มีพยาบาลวิชาชีพอยู่ที่อนามัยเราไม่มีคนที่เรียน4ปีแล้วมีคนที่จบม6มศ3เรียนปีครึ่งแล้วเราส่งไปอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่ใช่
ไฟฟ้าก็ดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นคลิปโซลาร์เทคนิคดีขึ้นน้องเมื่อเจาะรูที่เป็นมัลติเพิลโดสเมื่อไหร่ไม่มีการปักเข็มคาไม่มีการเอาขวดตะแคงหรือตีลังกานะก่อนที่จะใช้วัคซีนบีบแอลกอฮอล์ให้หมาดแล้วเพ้นรอมันแห้งถึงจะปักเข็มลงไปแต่เนื่องจากคัมภีร์มันเขียนไว้ว่าไม่ใช่เราก็ต้องไปบอกไอ้พวกดอยว่าไงแกใช้ได้แต่แกต้องคลิปสเตอไรด์วัคซีนไม่ได้กิ้งกรอกงอกแงกอยู่ในย่ามนะอยู่ในกระป๋องที่ขวดจะต้องตั้งตรงเท่านั้นนะเพ้นเดินข้ามวันได้ไม่เป็นไรอันนี้คือที่บอกเภสัชหรือน้องๆไปเพราะว่าเกิดจะต้องย้ายไปอยู่พื้นที่แบบนั้นนะมันทำงานยากว่ะนะมันจะใช้แบบภาคปกติแต่ของเราตอนนี้ภาคปกติก่อนแต่เนื่องจากเรามีเวลาสอน2วันเราบอกได้เราบอกนะครับว่าเราให้ทำแบบไหนเฮปาไทติส B เนี่ยอึดถึกถึกขนาดไหนอ่ะถึกขนาดที่ว่า37องศาเซนเซียสใช้ได้4อาทิตย์บนดอยเนี่ยข้อที่บ้านก็มีใช่ไหมปีหนึ่งอ่ะขึ้นไปหาได้แค่2ดอก2หนที่จะเจอกันเราก็บอกอ่ะขึ้นไปแล้วไปเจอเด็กอายุ46วันเราก็ถามเจ้าหน้าที่หนูคิดจะให้อะไรลูกข้อที่บ้านอายุ46วันนะหนูจะให้วัคซีนอะไรหนูจะให้ BCG โอเคหนูจะให้ HEP B ให้ไหมให้เบยไม่ให้หรอกต้องแปลงร่างเป็น DTP HEP B HIP เลยเพราะมันเกิน6สัปดาห์มาแล้วใช่ไหมถูกเปล่าไปเริ่มทำไม HEP B เดียวนะ HEP B ในนั้นก็มีเหมือนกันเราก็ต้องเอาตัวอื่นด้วยเพราะถ้ามันเกิน6 7 42วันฉีดได้เลยIPV ได้ไหมได้โลตาได้ไหมโลตาได้ไหม OPV ไม่ให้อยู่แล้วถูกป่ะให้ได้โลตาครั้งแรกเนี่ยนะให้ได้ไม่เกิน15สัปดาห์ถูกไหมนะไปตอนนี้โอ้ยกว่าจะมาอีกทีนึงอีก3เดือนได้โลตาไหมไม่ได้หลุดแล้วนะคะเราก็ให้เขาใช้คุณสมบัติของวัคซีนในเรื่องของ stability เนี่ยในการที่จะดูแต่ถ้าลงมาจากดอยนะวัคซีนขวดที่ยังไม่เปิดใช้นะแต่มันเอาออฟโคเชนไปแล้วใช่ไหมเพราะน้ำแข็งมันอยู่ได้แค่2วันถูกป่ะแต่เราใช้คุณสมบัติของวัคซีนแล้วก็ VVM เนี่ยเป็นตัวช่วยในการทำงานเนี่ยทิ้งหมดนะคะทิ้งหมดเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปใช้ตัวใดเปล่าถูกไหมเพื่อความปลอดภัยโลนะก็จะมีเวสเตสำหรับพวกดอยเนี่ยเยอะหน่อยตอนนี้ HEP B เนี่ยไอ้อึดถึกเนี่ยอึดถึกแล้วมันมี freezing point ที่เลยไม่ได้ขนาดไหนอะนี่ตระกูล HEP B ถ้าไปผนวกกับใครนะ DTP HEP B สมัยก่อน DTP เฉยๆ DTP HEP B HIP ในปัจจุบันและ HEP B แบบ monovalent -0.5 ใช้ไม่ได้แล้วค่ะใช้ไม่ได้แล้วนะคะเรื่องนี้สำคัญยังไงเรื่องนี้สำคัญก็คือเวลาที่ขนส่งเนี่ยวัคซีนเนี่ยมันมาเป็นรวมเป็นกล่องไม่ได้แยกใช่ไหมตอนที่องค์การเริ่มทำระบบ BMI แล้วส่งวัคซีนถึงคับเปลี่ยนจากเดิมที่เขตส่งมาจังหวัดสคร.ส่งมาจังหวัดจังหวัดเนี่ยอำเภอมาเบิกแล้วอนามัยมาเบิกที่อำเภอเปลี่ยนเลยเอาให้เภสัชเป็นเจ้าภาพส่งไปแต่ละคับนะเราก็มาดูเรื่องของล็อกแท็กที่วางไว้ในกล่องวัคซีนนะว่าบริษัทตอนนั้นรู้สึกจะเป็นอินเทอร์เซสเฟสเจ้าแรกที่ทำว่ามันมีเอาออฟโคเชนไหมทั้งทางสูงและทางต่ำก็มีเหมือนกันนะที่มันต่ำกว่า0องศาแต่มันช่วงขณะเวลาเท่าไหร่นะเราให้เขาเรคคอร์ดทุก1ชั่วโมงมีไหมที่มันเกิน8มีเพราะอะไรเพราะเวลาจอดรถห้องเย็นนะไว้เพื่อไปกินข้าวนะหรือไม่ได้อยู่ในปั๊มอ่ะตากแดดไม่มีต้นไม้อุณหภูมิสวิงขึ้นได้นะเราก็ต้องบอกว่าต้องมีการควบคุมอุณหภูมิให้ดีนะเวลาจอดรถกินข้าวต้องจอดที่มันมีหลังคาหรือมีต้นไม้ใหญ่อะไรแบบเนี้ยนะก็ต้องอธิบายกันไปช่วงแรกนี่เราสติ๊กมากเลยต้องไปนั่งดูเรคคอร์ดนะไปองค์การแล้วก็ดูกันแต่นี่ฟลูเนี่ยทำไมเป็นสีเขียวไม่ใช่เพื่อความสวยงามแยกบรรทัดนะฟลูเนี่ยไม่ได้อยู่ในขององค์การอนามัยโลกบอกอีตัวสีน้ำตาลองค์การอนามัยโลกเขียนไว้เลยว่าฟรีซิ่งพอยท์ที่ใช้ไม่ได้คือเท่าไหร่นะแต่อีสีเขียวนี่คือบริษัทเมอริเออร์ชิวัตุร่วมคุณซานโอฟี่กับองค์การที่อยู่ที่แปลงยาวฉะเชิงเซาเขาทำให้นะพี่พัชราเป็นเภสัชหัวหน้าแก๊งทำให้นะ
บอกฟลูของเราคือลบ 0.8 ทำทำไมเพราะปีแรกที่เริ่มฟลูในภาคประชาชนเนี่ยมีคนรับวัคซีนฟลูไปแล้วรู้สึกจะแถวนี้นะเอาไปฟรีดเอาไปฟรีดเลยใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้นะฮะอันนี้เรื่องของใบเบิกวัคซีนเนี่ยมีกำเนิดที่ไหนสมัยดึกดำบรรพ์เนี่ยใช้ว.3/1เนี่ยมีกำเนิดเมื่อปี2545ที่จังหวัดตรังตอนนั้นคนรับผิดชอบ EPI ชื่อจันลงจันลงก็บอกว่าโอ้โหรายงาน400ก็ไม่มี401 402ที่เคยเห็นการให้บริการวัคซีนจากพื้นที่ยังไม่ต้องพูดถึงโควิดเลยนะแค่รายงานการให้บริการวัคซีนหามีไม่ก็เลยบอกเอางี้ดิเอาใบเบิกนี่แหละวะเพราะว่ามันจะต้องมีความแนบในของข้อมูลใช่ไหมว่าถ้าคุณจะเบิกวัคซีนเนี่ยนะคุณต้องเบิกในบล็อกในอดีตชาติที่ผ่านมาเดือนที่แล้วดิฉันมาด้วยว่าคุณให้บริการคนไปกี่คนคุณใช้วัคซีนไปกี่ขวดโอ้คุณฉีด DTP ใช่ไหมตอนนั้นนะไปทั้งหมดสมมติว่า3ขวดแต่คุณได้เด็ก18คนดิฉันก็เริ่มสงสัยแล้วทำไมมันใช้ทั้ง3ขวดวะนะคุณหยอด OPV 20คนคุณใช้ขวดเดียวดิฉันก็สงสัยแล้วเพราะฉันหยอดได้แค่18นะ OPV มันหยอดยากนะเพราะมันมีในเรื่องของมีฟองอากาศมีอะไรด้วยนะคะก็สงสัยอันเนี้ยเภสัชก็จะดูได้ว่าไอ้คนนี้มันประหลาดเว้ยนะบอกว่าจำนวนผู้รับบริการ8คนแต่ใช้วัคซีนไป7ขวดแล้วอีกขวดนึงมันอะไรวะนะเอามาจากไหนก็ต้องถามกลับไปปัญหาคือหน้าเนี้ยวางที่ไปดูอาทิตย์ที่แล้วที่ตากเขาเลือกเองนะที่ฉันไม่เลือกนะว่าไปดูอนามัยไหนนะไม่มีการเตรียมนะคือเขาจะเตรียมไงก็เรื่องแต่ว่าเดี๋ยวไปดูเลยหน้าเนี้ยว่างเปล่าไม่มีเลยและช่องยอดคงเหลือยกมาไม่ลงเลยบอกแต่ว่าเป้าหมายกี่คนจะใช้เท่านี้จะเอาเท่านี้จบก็เอ็นดูเนาะน้องเภสัชก็ให้ไปนะไม่ให้เดี๋ยวเป็นเรื่องไม่มีวัคซีนฉีดจะยุ่งใช่ไหมแต่จริงๆแล้วถ้าเห็นอาการแบบนี้นะต้องคุยกันนะว่าเวลาใบเบิกนะที่สมบูรณ์แบบเนี่ยในแบบประเมินเห็นไหมเขาก็ยังบอกเลยว่าต้องมีการกรอกทุกช่องคำนวณถูกไม่ถูกอีกเรื่องนึงนะแต่ต้องบอกมาพี่ก็เห็นไหมเอาใบเบิกมาเรียงกัน3ใบเภสัชอาจจะเป็นน้องนะอีป้าเนี่ยอีก2ปีเกษียณรับผิดชอบ EBI เอาใบเบิกมาเรียงกัน3เดือนเนี่ยเดือนแรกพี่เบิกไป7ขวดเนาะพี่ใช้ไปแค่5คนสิงคโปร์นะแต่เดือนถัดมาพี่ไม่บอกยอดคงเหลือส่งมา2ขวดนะแต่พี่บางวันบอกมี10คนขอเบิก11ขวดจริงๆแล้วพี่จะได้ของแค่9ขวดเท่านั้นแหละแต่ตอนนั้นผมก็ให้ไปเพราะพี่เป็นพื้นที่ห่างไกลอาจจะต้องมีบัฟเฟอร์สำรองสำหรับลูกค้ารายใหม่หรือขาจรนะแต่พอเดือนนี้มาเนี่ยพี่เบิกไปคราวที่แล้ว11บวก2เป็น13เป้าหมายพี่มี10นะพี่บอกว่าพี่ฉีดได้9นะมันก็ควรจะเหลือเท่าไหร่4ถูกไหมยอดคือเหลือยกมามันดูได้เพราะฉะนั้นใบเบิกที่สมบูรณ์แบบที่สุดถ้ามาเรียงติดกัน3เดือนที่ผ่านมาใบที่ดีที่สุดในการให้คะแนนคือใบที่ถามตัวนี้ถามใบที่อะไรเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3ใบที่2แต่ในแบบประเมินดันเขียนใบที่3คนที่คิดแบบประเมินคือคนนี้ทํา4 5กับอุบลราชธานีนะคือมันเพี้ยนไปหมดอะถูกมั้ยฮะเพราะมันจะมีข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดสามารถดูได้ว่าครั้งที่แล้วเดือนแรกเบิกเท่าไหร่ครั้งนี้บอกว่าใช้ไปเท่าไหร่ในเดือนแรกถูกไหมยอดคงเหลือยกมายอดที่จะเบิกไปเดือนนี้เท่าไหร่นะจะเบิกวัคซีนเท่าไหร่แล้วเพื่อไปเดือนถัดไปแต่เดือนถัดไปเป็นเดือนล่าสุดเฉยๆแต่ดูไม่ได้เพราะยังไม่รู้ว่าจะใช้เท่าไหร่แต่อีใบกลางนี่รู้หมดนะเบิกไปใช้เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะคะงั้นลองไปดูนะคะใจเย็นๆนะตอนนี้ใบเบิกวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานขั้นต่ำที่ส่วนกลางเขาบอกซึ่งตอนนี้มันยาวบางคนเป็นหน้าที่2ด้วยซ้ำไปคุณอยากจะเพิ่มใบเบิกวัคซีนเฉพาะกิจก็ได้นะอย่างเรื่องฟลูที่เราคุยกันใช่ไหมว่าถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า36มีกี่คนใช่ไหมขอเบิกเท่านี้และเนื่องจากว่าเป็นมัลติเพิลโดสจะให้บริการทั้งหมด2วันต้องมีการตัดขวดคือต้องเพิ่มให้อีกนะ1ขวดนะถ้ามันเป็น4โดสเป็นสมัยก่อนเกิดกลับมาได้นะคะแล้วจะต้องมีช่องอะไรอีกการให้ครั้งแรกของชีวิต2คนเภสัชก็รู้แล้วว่าอีก2โดสเนี่ยนะ
ถ้าเป็นสิงคโปร์ก็ต้องบวกไปให้เลยหรือจะเก็บไว้ก่อนก็ได้มันไม่ต้องมีความจำเพาะที่ดูแล้วครอบคลุมทำให้คนที่ได้รับบริการครั้งแรกของชีวิตได้2ครั้งคนที่ได้ half dose ไม่ควรจะได้แบบ prefill syringe ไปถ้ามี multiple dose เป็น vial นะอันนี้เป็นการมอนิเตอร์ในพื้นที่เองรวมทั้งต่อไปในอนาคตที่คุณจะต้องซื้อวัคซีนใช้เองเกิดมีวัคซีนที่คับอยากให้นะแล้วจะต้องบริหารจัดการเนี่ยจะเอาแบบไหนนะคะอันนี้เขาก็มีการดาวน์โหลดได้โดยที่ถ้ามีเรื่องแบบนี้อยากคุยกับส่วนกลางให้คุยที่ฝ่ายเภสัชของกองเลือดติดต่อทั่วไปนะคะอย่าไปคุยกับฝ่าย EPI ของกองเลือดติดต่อทั่วไปนะเพราะว่าเขาแยกฝ่ายเภสัชแยกเอาไว้ต่างหากแล้วมีน้องเภสัชอยู่หลายคนมีน้องมิ้นนะหายเจ้ามิ้นน่าจะดีนะอันนี้ในเรื่องของการรายงานเนี่ยการคีย์รหัสวัคซีนเราบอกแล้วว่าต้องทบทวนใช่ไหมนะในเรื่องของฮอสคือบางจังหวัดเนี่ยมีทั้งฮอสมีทั้งเจมีทั้งโปรแกรมอื่นที่คิดขึ้นมาอีกก็มีนะคะถ้าเป็นฮอสสิ่งที่สำคัญคือจะต้องแยกแผนกเป็นอนามัยเด็กดีดิฉันถามว่าดึงมาที่ให้วัคซีนไปเดือนที่แล้วมีกี่คนเอ้ามันมีนายมีนางโผล่เข้ามานี่อะไรวะปรากฏไม่ได้แยกแผนกเป็นทั่วไปแล้วค่อยมาเรียงเฉพาะการสร้างสมดุลโลกดึงออกมาทีหลังไม่ได้ต้องแยกแผนกให้ชัดเจนคลินิกอนามัยเด็กดีก็ว่าไปนะคะความครบถ้วนถูกต้องนะทะเบียนเจที่เราดูอันนี้เภสัชก็ต้องดูเหมือนกันเพราะว่าที่เวลาที่เราไปดูเนี่ยเราต้องดูคุณภาพของการให้วัคซีนเนาะว่าให้ในระยะเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่าถ้าเด็กคนนี้สิริวรรณเนี่ยนะถ้าได้รับวัคซีนตอนนั้นมันยังเป็นหัดอยู่เนาะไอ้ตารางปี53ไม่เป็นมา090มี yes ที่MMR 1โอเคได้แต่ถ้าเป็น08 07 06เมื่อไหร่ไม่ได้นะคะเคสนี้ช่วยไปตามมาฉีดใหม่หน่อยนะห่างจากครั้งแรกเท่าไหร่คะอย่างน้อยเท่าไหร่3เดือนนะแต่ถ้าจะไม่เกียดไปตามกลัวพ่อแม่สงสัยเอ้ามันฉีดไปแล้วตามทำไมวะก็ไปตอน JE เป็นซ้ายขวาข้างนึง MMR ข้างนึงเป็น JE ก็ได้นะคะแต่ต้องทำเพราะเราพลาดไปแล้วเราฉีดก่อนต้องลงอะไรมั้ยโอ้ลงเป็น MR 2ไม่ได้เนาะเพราะเดี๋ยวตอนเข็มปีครึ่งไม่มีที่ลงนะก็เขียนโน้ตไว้ใน OPD card ปากกาแดกเด็กคนนี้ได้รับครั้งแรกเกินอาจจะไม่ใช่ความผิดที่เราก็ได้นะมันย้ายมาจากที่อื่นแล้วพอเราดูแล้วอายุกับวันที่ได้รับวัคซีนมันไม่ใช่ใช่ไหมฮะเวลาเต็มของ9 3 27 270วันเต็มนะมันทะเบียน Y นี่มีประโยชน์มากนะคะในการที่จะดูนะตอนนี้มันมีปัญหาตรงไหนอะมันมีปัญหาตรงที่สรุปยอดการใช้วัคซีนเนี่ยนะหรือว่าใบที่จะไปเบิกวัคซีนเวลาเด็กที่นัดหมายเวลาปริ้นเอาออกมาเนี่ยถ้าเป็นเจเนี่ยเด็กคนนี้จะมารับ DTP HB HIP ครั้งที่2จะมารับ IPV 2จะมารับโลตา2ชื่อเด็กคนนี้จะไปปรากฏอยู่ที่3ชนิดวัคซีนถูกป่ะแล้วไงไม่ทำแบบนี้วะฮะคุยกับอาจารย์สัมฤทธิ์ตั้งแต่ปี47จนที่ฉันออกเกษียณไปแล้วยังไม่เกิดเลยก็ทำหน้าตาแบบนี้เลยแต่แทนที่จะเป็นทะเบียนผู้รับบริการอนามัยเด็กก็เขียนทะเบียนนัดหมายเด็กมารับบริการวันที่เท่าไหร่นึกภาพออกไหมในเดือนสิงหาคมมันจะออกมาเป็นเลยตัวที่จะรับวัคซีนก็คือขึ้น A เป็น appointment อะไรก็ได้นึกภาพออกไหมคะแต่หน้าตาแบบนี้ง่ายมากเลยเจ้าหน้าที่ดูปุ๊บอ๋อยายคนนี้ต้องได้รับกี่ตัวค่าตัดตอนเอาชื่อจากทะเบียนเนี่ยแจ้งอสม.วันประชุมประจำเดือนตอนสิ้นเดือนพี่ไปบอกหน่อยนะคนนี้มันต้องมารับตอน4ขวบแต่คุณยายคงจะจำไม่ได้หรอกเพราะครั้งล่าสุดมันรับตอน2ปีครึ่งนะไปเตือนหน่อยอสม.หลายที่ยังมีหอกระจายข่าวไม่รู้ที่พังงาตายไปยังหอกระจายข่าวนะอาจจะตายไปแล้วแต่อสม.สมัยนี้สบายกว่าอสม.ดึกดำบรรพ์เยอะถ้าใครเริ่มสาธารณสุขมูลฐานตั้งแต่ปี20คงจะรู้ว่าแต่ก่อนเรียกว่าผสส.และหลายๆกลุ่มก็เรียกเป็นอสม.1คนถูกไหมดูเป็นตำบลนะแต่ดูหลายๆกลุ่มเลยแต่ตอนนี้ไม่มีคำว่าผสส.ละเป็นอสม.ทั้งหมดนะคะแต่ก่อนไม่มีค่าตอบแทนต่อมาก็ได้600รับจากอนามัยต่อไปก็เพิ่มตอนนี้2,000ใช่ไหมจ่ายตรงนะจ่ายตรงเลยมีเบอร์บัญชีนะคะตอนนี้คนอยากเป็นอสม.ก็คงจะต้องดูว่าอสม.เนี่ยที่ได้สตังค์ไปแล้วและดูแค่ไม่กี่หลังคาเรือนก็ที่เดียวนะก็คือพสส.สมัยก่อนอ่ะ10หลังคาเรือน
บอกเราหรือเปล่าเกิดใหม่ตายย้ายเข้าย้ายออกบอกทันทีเพราะฉะนั้นเรามีอะไรคะมีไลน์กลุ่มใช่ไหมไม่จำเป็นต้องไปรอบอกสิ้นเดือนก็ได้บอกวันที่เจอเอ้ามีคนมาอยู่เหรอใช่น้องคนนี้เขาจะมาอยู่ด้วยละนะเขาย้ายมาเรียนหนังสือที่พังงานะคนนี้มีเพิ่มประชากรในฐานข้อมูล family folder ถ่ายรูปแบบประชาชนส่งมาเลยเอาซะมาไม่ต้องคีย์ให้เสียเวลาเดี๋ยวพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเลขมันเยอะนะคะเด็กคนนี้ย้ายมาอยู่ตอนอายุ7เดือนนะเวลาส่งมาต้องส่งทั้งอะไรคะใบเกิดถ่ายไปเลยพอไปถึงบ้านอสมถึงบ้านในถูกไหมแล้วก็หน้าประวัติการได้รับวัคซีนเอ้า7เดือนบ้าบออะไรได้แค่ BCG กับ HB ตัวอื่นไม่เคยเห็นได้อะไรเลยอันนี้ก็ต้องมีนัดแบบหลักสูตรเร่งรัดที่เราคุยกันเมื่อวานถูกไหมคะอันนี้จะทำให้งานพื้นฐานเนี่ยมันดีนี่แค่ EPI นะยังไม่ทำงานอื่นนะมันคืออะไร 1. ฐานประชากรเป็นปัจจุบัน 2. มีการเก็บตกคนได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ 3. รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะรับวัคซีนเดือนหน้าคืออะไรอสม.ถามให้ทีเดือนหน้าจะมาอนามัยนี้เปล่าถ้ามาจะได้เตรียมวัคซีนไว้เพราะครั้งถัดไปมันเป็นอะไร MMR มันเป็น single dose ลูกค้าอยู่โผล่มาโดยไม่รู้จักวัคซีนไม่พอได้นะนึกภาพไหมครับมันมาแบบเราไม่รู้เป้าหมายอ่ะเพราะฉะนั้นการรู้เป้าหมายมันต้องมีค่าเคค่าคงที่ว่ามันมีเด็กใหม่เด็กอะไรเข้ามาหรือเปล่านะอะไรคุณป้าพูดเรื่องของเภสัชอยู่ๆไปรายงานอีกก็เพราะว่ามันต้องดูการใช้วัคซีนไงก็เลยต้องเอาไว้ตรงนี้นะการตรวจสอบเด็กไม่มารับวัคซีนตามนัดมันจะมีในข้อประเมินมาตรฐานนะข้อเขียนไว้ว่าเด็กไม่มารับวัคซีนตามนัดท่านมีวิธีการติดตามเด็กหรือไม่มีได้คะแนนไม่มีไม่ได้คะแนนใครจะตอบไม่มีวะถูกป่ะก็จะได้คะแนนตอบมีหมดอยู่แล้วดิฉันไม่เอาวิชานี้ไม่เคยถามเนาะนี่เดือนกรกฎาคมเนาะเดี๋ยวขอพี่ขอดูย้อนหลัง3เดือนนะขอดูเดือนมีถุนาพฤษภาเมษารู้ฉีดวัคซีนวันไหนลูกเพราะคุณฉีดเป็นวันพุธที่2อะไรใช่มั้ยคุณก็บอกมาเรียนเข้าไปดูเลยวันที่นัดหมายสมมติว่าเป็นวันที่10เดือนเมษายนป๊าดยังมีชื่อเด็กไม่มารับวัคซีนตามนัดคาอยู่เลยเดือนพฤษภามีอีก2คนไม่มารับวัคซีนตามนัดในวันที่ระบุเลยนะว่าให้มาฉีดเนี่ยเดือนมิถุนามีอีกคนหนึ่งมี3เดือนเลยมีคน2คน3คนแต่กลุ่มพวกนี้คืออะไรคือลูกค้าเก่าที่ไม่มาตามนัดซึ่งพร้อมจะโผล่ขึ้นมาทุกวันเวลาที่ให้บริการ EPI ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณมีวิธีการตามอันที่หนึ่งเลยรายชื่อพวกนี้บอกอสม.อีกเหมือนกันว่าไปบอกบ้านนี้หน่อยว่าเดือนที่แล้วไม่มารับวัคซีนเดือนนี้ต้องมาเลยนะเพราะอะไรคะถ้าไม่มาเดือนนี้ MMR ตก HDC แล้วนะถ้าเกิดยังไม่มาอีกแว้นหาเลยค่ะไปหาเลยหรือไม่อสม.ก็จับเด็กเพราะว่าอะไรไม่มายายบอกไม่มีคนพามาอนามัยนะข้อจำกัดของฝั่งประชาชนนะข้อเจ้าหน้าที่ต้องรีบไปเอาเพราะอะไรคืนไม่ฉีดเนี่ย HDC ตกเลยตอนบ่ายหิ้วกระเป๋าไปหาเพราะอะไรซิงเกิลโดสไม่มีเวสเทดอยู่แล้วนะเอากระติกวัคซีนไปหาถึงบ้านได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการเลื่อนนัดเป็นหัวใจสำคัญของงานเนาะเภสัชก็จะได้รู้ว่าที่เขาเบิกไปเนี่ยไม่มีวัคซีนขาดสามารถให้บริการได้เพราะอะไรคะเพราะเขาทดเด็กลูกค้าเก่าที่ไม่มาตามนัดอาจารย์แล้วหนูจะเอาออกได้เมื่อไหร่ลูกค้าเก่าไม่มาตามนัดแต่มันออกไปจากพื้นที่คุณก็ไปเปลี่ยนประเภทที่อยู่อาศัยซะอันที่หนึ่งนะเพื่อไม่ให้ตก HDC อันที่สองคุณก็บอกว่าย้ายออกไปแล้วอันนี้บอกเหตุผลผู้นิเทศว่าอ๋อเด็กคนนี้ย้ายออกไปแล้วค่ะแต่พอดีที่นัดไว้เนี่ยมันล่วงหน้านานมันก็เลยผุขึ้นมานะได้ไม่มารับบริการที่เราแล้วนะอันนี้ก็สำหรับฮอตนะก็ลองไปดูกันละกันนะคะเพราะส่วนใหญ่ของเราเป็นนี่เวลานัดการตรวจสอบเนี่ยจะระบุวันเลยก็ได้ถ้าเรารู้วันเป้งเลยนะส่วนใหญ่เราก็รู้เพราะมันผ่านมาแล้วใช่ไหมคะว่าให้บริการวันไหนทำได้อันนี้แหละคือข้อมูลที่จะมาดูวัคซีนต้องการใช้คือลูกค้าที่นัดไว้ปกติลูกค้าที่นัดไว้แต่ไม่มาตามนัดแล้วลืมทดนะคะอันนี้ก็จะมาเป็นยอดที่ต้องการใช้ทันทีวิชาคำนวณส่วนใหญ่เภสัชจะใส่สูตรไว้อย่าไปยุ่งกับเขานะคะช่องที่คีย์ไม่ได้ที่เป็นสีเนี่ยช่องไหนคีย์ไม่ได้นะช่องที่คีย์ไม่ได้คือช่องที่เป็นสีขาวช่องที่มีสิทธิ์คีย์คือช่องที่มีสีฟ้าเราพสต.ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนสูตรคนเปลี่ยนสูตรคือเภสัชของคัพ
ลี่ยนได้เพราะอะไรเพราะบางครั้งขนาดบรรจุมันมีการเปลี่ยนนะจาก10โดสเหลือ2โดสต่อขวดหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนตัวคูณในเรื่องของเวสเทจเนาะเวลาเบิกวัคซีนดิฉันเข้ามาอยู่ EPI ใหม่ๆเมื่อ40ปีที่แล้วนี่นะดิฉันก็งึดมันเบิกอะไรอย่างงี้วะไม่เคยเรียนเราเคยเรียนวิชาบัญญัติยางเนาะเงินต้น100บาทได้ดอก2บาทใช่มั้ยเงินต้น500ได้เงินทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เราเรียนแบบนี้นะเราจะต้องเริ่มจาก100แล้วเป็นอะไรแล้วก็ตัวที่ต้องการแต่วิธีการเบิกวัคซีนไม่ใช่นะมันขึ้นอยู่กับคนมารับบริการอัตราสูญเสียของวัคซีนแต่ละตัวตัวคูณไม่เท่ากันวิธีการคำนวณตั้งต้นจากวัคซีนที่มีอยู่เน้นตั้งต้นจากวัคซีนที่มีอยู่ไม่ใช่คิดจากเด็กเป็น100คนจะเบิกสูญเสีย25เป็น125วิธีนี้ผิดใช้ไม่ได้ตัวอย่างไม่ได้นะการคิดอัตราสูญเสียตัวคูณเนี่ยนะมันมีความต่างกันเพราะขึ้นอยู่กับขนาดบรรจุและวิธีการใช้งานวัคซีนที่ให้เด็กก่อนวัยเรียนที่มีขนาดบรรจุ10หรือ20โดสเนี่ยเราให้เวสเทจ 25% แต่ถ้า BCG แรกเกิดซึ่งมันฉีดแบบโอ้โหบางทีอาจจะทิ้งฉีดคนเดียวทิ้งแล้วเพราะมันเลย6ชั่วโมงทำการใช่ไหมอันนี้ให้50แล้ววิธีการฉีด BCG ไม่ใช่ฉีดตามอำเภอใจหมายความว่าไงถ้าโรงพยาบาลจิ๋วหลิวเนี่ยคลอดน้อยต้องจัดให้ฉีดโดยคนขึ้นเช้าและฉีดวันเว้นวันnormal labor discharge นะต้อง2วันถูกป่ะถึงจะ discharge ได้จะ discharge คนไข้ห้องคลอดออกจากโรงพยาบาลได้ต้องหลัง10โมงเช้าเพราะมันต้องมีอะไรคะมีการให้สุขศึกษานะมีการแนะนำอุ้ยทั้งเรื่องน้ำข้าวปลาเรื่องนมคัดเรื่องคอร์ดแคร์นะแล้วก็การมารับตามนัดนะจะต้องมารับกรณีพิเศษเพราะแม่เป็นแคริเออร์อะไรเยอะเสร็จแล้วต้องรออะไรรอยาถูกไหมรอยาเพราะควรจะหลัง10โมงไปแล้วคนที่ฉีดให้ฉีดขึ้นเวรมารับเวร7โมงครึ่ง8โมงงานแรกคือถ้ามีเคส BCG สอยต้องสอยสอยเลยคนที่ออนเช้าสอยตลอดก็จะมีความชำนาญในการฉีดไอทีเด็กนี่ฉีดยากมากเลยนะคะเพราะเด็กเกิดมาใหม่มันเหี่ยวเป็นลูกพลุนอะมันดีไฮเดรตถูกไหมเราขึงสกินให้ตึงปุ๊บหนังมันก็จะบางมากสอยทะลุปั๊บนะอันนี้ยากเดี๋ยวเราจะไปพูดว่าวิชาฉีดนะงั้นตัวคูณไม่เท่ากันถ้าเราบริหารจัดการแบบนี้เวสเทจอย่างมากเดือนหนึ่งก็เสีย15ขวดของ BCG นะไม่ต้องให้ทุกเวรไม่ต้องให้ทุกเวรนะคะและก็ไม่ต้องให้ทุกวันรวมได้เพราะกติกาคือฉีดก่อนออกจากโรงพยาบาลหลังคลอดนะอ่ะถ้าเราเบิก DTP ขนาดบรรจุ10โดสเวสเทจคือให้อัตราสูญเสีย 25% เราบอกว่าเด็ก100เบิก125วิชานี้ผิดเพราะเราตั้งต้นจากเด็กที่มีอยู่แต่เราบอกว่าการคำนวณให้คำนวณจากวัคซีนที่มีอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นอะไรคะวัคซีนที่มีอยู่เท่าไหร่75นะที่จะเอาไปใช้ได้เนี่ย75เบิก100โดสวัคซีนตัวนี้เป็น100ตลอดกาลที่จะเอาไปใช้ได้คือคน75คนเป็น100ลบอัตราสูญเสียเด็กกี่คนนี่มาจาก100ลบอัตราสูญเสียเพราะฉะนั้นเซลล์วัคซีนที่มีอยู่ในกระเป๋าต้องเป็น100เสมอนึกภาพไหมเพราะเราคิดว่าตั้งต้นจากวัคซีนที่มีอยู่วัคซีนที่มีอยู่100ฉีดเด็กได้คือ100ลบ25เป็น75คนสำหรับ DTP การเบิกแบบนี้จะได้วัคซีนมากกว่าแบบข้างบนโอ้ยตายมีวัคซีนตั้งกี่ตัวมานั่งทำมาเดี๋ยวไม่ใช่ให้รู้ว่าในที่มาที่ไปยังไงเพราะมันไม่มีสอนในวิทยาการสาธารณสุขนะหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ไม่มีสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ไม่มีสอนวิชาเบิกวัคซีนจะมาสอนกันเองคือพี่สอนน้องที่มารับผิดชอบงานใหม่เพราะฉะนั้นเภสัชก็ต้องเป็นคนสอนว่าวิธีการเบิกเป็นอย่างนี้เกิดน้องบอกคิดผิดเปล่าเนี่ยทำไมสูญเสีย 25% ไม่เป็นคูณ 1.25นะตัวคูณทำไมบ้าๆบอๆกลายเป็น 1.33 ได้ยังไงอ่ะถูกไหม common sense คนปกติสูญเสีย25มันต้องคูณได้ 1.25 ใช่ป่ะไม่ใช่เพราะอะไรลองดูนะกลับไปดูใหม่ถ้าคูณเอาเศษเป็น25ส่วนคือ125หารกันปุ๊บ25ส่วน125เป็นเศษ1ส่วน5
เศษ1ส่วน5อินเวิร์ตกลับไปเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 20% คุณเบิกข้างบนคุณได้แค่ 20% แต่ถ้าแบบข้างล่าง25ส่วน100คือเศษ1ส่วน4เศษ1ส่วน4คือ 25% จริงๆนึกภาพออกยังนะนี่อธิบายแบบวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะนะงั้นก็ถ้าเกิดยังไม่เข้าใจก็ไม่ต้องอธิบายแล้วเหนื่อยนะจำไปเถอะค่อยทำแบบนี้นะบอกแล้วที่มาที่ไปยังไงยังไม่รู้เรื่องอีกนะคะเพราะฉะนั้นในคู่มือที่คุณเห็นในพวกของคู่มือเจ้าหน้าที่ที่เขาส่งมานะจากสถาบันวัคซีนที่เขาทำเป็นโมดูลกับธรรมศาสตร์เนี่ยนะเขาจะเรียกว่า WMF Mistake Multiplication Factor นะคะก็เป็น100ลบอัตราส่วนเสียเนาะแต่สิ่งที่จำเป็นคือจะต้องดูขนาดบรรจุเสมอนะเพราะมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพราะเปลี่ยนบริษัทที่เราซื้อถัดมามีอะไรอีกพาร์ทสุดท้ายของใบเบิกวัคซีนคืออัตราส่วนเสียนะคะวัคซีนที่เปิดใช้ลบคนที่รับวัคซีนหารวัคซีนที่เปิดใช้โดยวัคซีนที่เปิดใช้ถ้าไม่ใช่ซิงเกิลโดสต้องเป็นขวดคูณขนาดบรรจุตัวนี้คือฝีมือจำได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยเราฉีดวัคซีน MMR เด็กป.1กันทุกคนนะเนาะก็จะเป็นขวดขนาดเท่าไหร่คะบอกว่า5 cc ฉีดได้10คนถูกไหมแล้วก็จะมีตัวทำละลายมาให้ด้วยมีบางอนามัยบอกอาจารย์หนูฉีดไม่ได้หรอก10คนเหรอเธอทำยังไงไหนเธอเล่าหน่อยดิหนูก็ดอตัวทำละลายมาในนี้บอกว่า5 cc หนูก็ดอมา5 cc โอ้หนูผสมไปแล้วมันน่าจะเกินนะเพราะมันมีผงแห้งก็เอาไว้ไล่แอร์เปลี่ยนเข็มได้เหรอแล้วฉีดได้เท่าไหร่อ่ะฉีดได้8ผิดถ้าเป็นวัคซีนที่เป็นผงแห้งต้องดรอตัวทำละลายหมดจะได้มาประมาณ6 cc กว่าต้องใช้ไซลิง10ละนะคะเพราะเขาจะเผื่อมาให้ 20-30% แล้วแต่บริษัทเขารู้ว่าเป็น multiple dose คุณจะต้องมีการเปลี่ยนเข็มถูกไหมเราไม่ได้ฉีดแล้วเปลี่ยนหัวเข็มจิกๆๆต่อแบบสมัยดึกดำบรรพ์นะเราเปลี่ยนไม่ได้ใช้ไซลิงเครื่องเดียวเนาะเวลาดรอวัคซีนเนี่ยเข็มอยู่ใต้น้ำหรือเหนือน้ำอะใครก็ตอบได้ต้องอยู่ใต้น้ำเหนือน้ำก็ได้แต่แอร์พอเหนือน้ำปุ๊บเปลี่ยนเข็มถูกไหมในเข็มดอถ้าคนมารับบริการไม่ต่อเนื่องถอดออกมีวัคซีนอยู่ไหมมีเบสเซตไหมเบสเซตจะปักเข็มดอต่อเนื่องไว้ได้นะไม่ต้องถอนเข็มคือเด็กต้องเข้าแถวเรียงมาเลยไม่ขาดสายวางบนโต๊ะก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเด็กอยู่อนามัยโผล่หัวมาคนหายแวบนะโผล่มาอีกคนอีก20นาทีถัดมาปักขาไม่ได้นะปักขาไม่ได้นะคะทีนี้ MMR เนี่ยเราจะต้องผสมหมดมันไม่เจือจางเหรออาจารย์ได้รู้เยอะไปไม่เป็นไรบริษัทเขารู้ว่าเดี๋ยวมันคู่กันต้องดองหมดเอาแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นซิงเกิลโดสหนูต้องดองเหมือนก็ดองหมดสิผสมเสร็จแล้วมันได้0เกิน 0.5 ก็เอามาใช้ที่อยากใช้อ่ะนึกภาพออกยังนะไม่ใช่ดอมาได้นิดนึงแล้วก็ไปผสมเป็นไงเปลี่ยนเข็มไล่แอร์ไล่ไปไล่มาเหลือเข้าตัวเด็กมาถึง 0.5 อีกนะเทคนิคคุณเยอะแพรวๆสมัยก่อนต้องมีแอร์เท่าเม็ดถั่วเขียวใช่ไหมพอฉีดสุดท้ายแอร์ที่เม็ดถั่วเขียวก็จะล้างวัคซีนที่อยู่ในเข็มเข้าไปในตัวเด็กด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำขนาดนั้นนะนะดรอเท่าที่ต้องการจะใช้แล้วก็ไล่แอร์แล้วจะต้องมีปริมาตรเท่ากับที่มันมีอยู่นะคือ 0.5 ถัดมามีอะไรยอดคงเหลือยกมาต้องใส่โดยดูจากอะไรบัญชีรับจ่ายกลับไปดูอนามัยตัวเองนะคะดิฉันเห็นน้องใหม่ๆเดี๋ยวนี้ทำบัญชีรับจ่ายแล้วอยากจะบอกว่ามันผิดมันผิดนะนั่นเพศสัตว์อาจจะเบื้องต้นนะวันไหนมาเบิกวัคซีนนะถือบัญชีรับจ่ายมาทิ้งไว้ดูหน่อยดิอยากรู้อะ แล้วมาส่งห้องยาเพศสัตว์เนี่ย กติเนี่ยนะมาเอาวัคซีนเนี่ยมาตอน10โมงนะเอาอีกทีบ่าย3นะเพราะจะได้ดูว่าอาการวินยังไงเทียบกับใบเบิกถ้าที่ไหนยังทำทะเบียนมือมีใครทำทะเบียนมือไหมว่าหรือว่าคีย์เข้า43แฟ้มหมดไม่มีทะเบียนมือแล้วนะบางคนบอกไม่มีทะเบียนมืออู้อันนี้ยิ่งเริ่มหนาวเลยนะถามว่าต้องมีหรือไม่จำเป็นบางที่ใช้เป็น OPD card เนาะใช้เป็น OPD cardสิ่งที่จะต้องทำก่อนที่จะเก็บ OPD card เข้าที่คือไม่ว่าจะเป็น Family Folder เลยก็ตามนะมีกระจาด
เหมือนกระจาดใส่ผ้าเวลาที่ผ้าพับแล้วอ่ะใส่กระจาดไว้เนี่ยที่เป็นถือได้ใส่กระเอวเบนแบนสี่หมื่นผ้าสูงขนาดเนี้ยนะเอาไว้ใส่โอเปดิการ์ดก่อนแต่ถ้าเป็น Family Folder คุณยายที่มาด้วยพาหลานมาฉีดวัคซีนอยากจะตรวจขึ้นมาด้วยอีอันนี้ต้องกระเด็นออกจากกระจาดถูกไหมไปคุณยายตรวจก่อนใช่ป่ะก็ต้องเสียบคาร์ดไว้ว่ารอโรงการฉีดวัคซีนพอคุณยายตรวจเสร็จมันต้องมาอยู่ในกระจาดเหมือนเดิมเมื่อคนคีย์อินนะไม่มีทะเบียนมือนะไม่ว่าแต่ต้องบอกดิฉันว่าเมื่อคนคีย์อินในทะเบียนผู้รับบริการเสร็จเปิดดูหน้าทะเบียน Y เด็กตรงกันชนิดวัคซีนตรงกันถึงจะเก็บ OPD card หรือ Family Folder เข้าที่ได้คือมีความครบถ้วนถูกต้องถูกไหมคะจำนวนถูกนะวัคซีนถูกชนิดถูกครั้งที่อันนี้ต้องทำแต่ถ้าคุณมีทะเบียนมืออันนี้ไม่ยากเดี๋ยวฉันดูเองนะอย่างนี้ก็ไปดูแล้วก็ไปดูในทะเบียนวายคุณเอาตรงกันไหมเอานี่ไงอุ้ยรอบนี้มา72คนทำไมหนูคีย์แค่70หายไป2คนอุ้ยพอดีวันนั้นหนูไม่ได้คีย์ต่อเนื่องนะมีเรื่องต้องไปรับโทรศัพท์แล้วมีเรื่องด่วนมาเขามาปรึกษาโอ้มันหลุดได้เพราะฉะนั้นคนที่คีย์ต้องมีการตรวจสอบตัวเองก่อนส่งออกข้อมูล43แฟ้มนะนี่เรื่องต้องทำนะช่องใบทะเบียนรับจ่ายวัคซีนเนี่ยน้องใหม่มันทำไงรู้ไหมหน้าหนึ่งเลยหนึ่งวัคซีนนะมีสองบรรทัดนะมีสองบรรทัดนับมาแล้วก็คงเหลืออ้าวเวลสิเวลสินะดูใบเบิกเวลาเภสัชเขาเขียนเขาเขียนไว้ให้วัคซีนอะไรมาใช่ไหมเขาจะมีใบแนบมาด้วยนะแล้วบอกล็อตเลิศมาเสร็จนี่ล็อต A เดือนที่แล้วซิงเกิลโดสเหลือ2ขวดเดือนนี้ต้องการใช้10ไปเบิกมาเภสัชให้ล็อต B มา5ขวดล็อต C มา5ขวดพอดีเป็นอนามัยสุดท้ายเลยได้มาเพราะอะไรเภสัชไม่ได้จ่ายถ้าเภสัชจ่ายเภสัชก็จะเอาอีที่ไม่ใช่ล็อตเดียวกันเนี่ยเก็บไว้ใช้ที่ฝ่ายส่งเสริมอยู่แล้วถูกไหมจะให้เป็นล็อตเดียวกันเป็นอนามัยเพื่อจะได้ไม่เวียนหัวนะมากดพอมาถึงก็ต้องเขียนรับมาจากโรงพยาบาลล็อต B 5ขวดรวมเป็น7ขวด1บรรทัดนะรับมาจากโรงพยาบาลล็อต C 5ขวดนะแล้วก็รวมเป็น12ขวด2บรรทัดนะวันให้บริการซิงเกิลโดสใช่ไหมจ่ายออกล็อต A เนาะ2ขวดหมายเลข1กับ2ที่ขวดนะต้องมีหมายเลขนะ1กับ2นะคงเหลือ10ล็อต B จ่ายออก5ขวดหมายเลข3 4 5 6 7นะคงเหลือ5ล็อต4นะกี่บรรทัดละจ่ายออกล็อต C ใบอีก3นะเป็นขวดที่8 9 10คงเหลือ2มากกว่า2บรรทัดมั้ยเนี่ยมากกว่าป่าพี่6บรรทัดนู่นนะนะไม่เคยสอนนะว่าต้องมี2บรรทัดเลขกำกับที่ขวดนะคนที่จะลงคือคนฉีดเพราะรู้ว่าจะใช้ขวดไหนกับใครถึงแม้จะเป็นล็อตเลขล็อตเดียวกันสมมุตินะแต่มันมีขวดที่1 2 3 4 5ใช่มั้ยล็อต B ล่อไป5ล็อต A ล่อไป2ล็อต C ล่อไป3นะเขียนไว้แล้วยกกำลังเช่นมารับ MMR จะเป็น MMR 1หรือ MMR 2ก็ชามใช้ MMR ขวดที่1ใช้ MMR ขวดที่2เวลามีปัญหารีโค้ดก็ไปเปิดตอนรีโค้ดออจ่ายออกล็อต A 2ขวดเบอร์1 2นะคงเหลือเท่าไหร่ต้องเป็นแบบนี้ถึงจะเรียกว่าสมบูรณ์แบบในการที่จะไปตามสอบ AEFI ต่อให้เป็นล็อตเดียวกันก็ยังรู้ว่าใครมันใช้ขวดไหนนะเพื่อนฝากดูนะเวลาไปนิเทศซิงเกิลโดสที่เป็นเวียนนะมีเลขเปล่าไม่ต้องเก็บพรีฟิลไซลิงไว้ให้นะคะนะไม่เอานะเอาเฉพาะที่เป็นขวดมีคนถามตัวทำละลายเก็บไหมไม่ต้องนะเราไม่ได้ทำบัญชีรับจ่ายตัวทำละลายนะคะดูเฉพาะตัวที่เป็นตัวเชื้อเป็นนะที่เราทำเพราะนั้นตัวนี้เราไม่อยากเห็นอะไรอีกเราไม่อยากเห็นขึ้นต้นปีงบประมาณใหม่แล้วของเก่ามันหายเพราะมันจะมีช่วงคาบลูกคาบดอกนะไอ้ล็อตใหญ่ๆเดี๋ยวบางทีใช้ไปไงคะปีก็ประมาณที่แล้วประมาณเดือนสิงหากันยานะใช้ไป2เดือนนะเดือนนี้ตุลาพฤศจิกาธันวานะยันตอนนี้ยังปิดอีล็อตเดิมอยู่เลยสมมุตินะเราก็ต้องเตรียมข้อมูลว่าเขาบอกมีคนตาย1คนที่พังงาหลังรับวัคซีนล็อตนี้แจ้งเภสัชทุกคนโปรดแจ้งหน่วยบริการของท่านว่ารับวัคซีนล็อตนี้ไปหรือเปล่าเภสัชก็มาดูปุ๊บเอารับล็อตนี้ไปเภสัชถามอะไรต่อ
อีล็อตที่รับไปเนี่ยที่รับไปตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยฉีดคนไปกี่คนเสร็จแล้วก็ต้องรวบรวมเพราะตายเนี่ยไม่ใช่ถามเฉพาะอำเภอนะเว้ยถามทุกหน่วยบริการที่ใช้ล็อตนี้เลยว่าใช้กับคนกี่คนซึ่งอันนี้เราดึงได้ใช่ไหมคะว่าล็อตนี้ใช้กับคนกี่คนเราดูได้ทะเบียนมือไม่มีไม่เป็นไรเข้าไปดูใน43แฟ้มแต่ภายใต้กติการระบุล็อตต้องถูกต้องนะใน43แฟ้มนะมันจะเรียกออกมาเลยล็อตนี้มีกี่คนดูง่ายเอาตัวนี้ไปบอกใครบอกงานระบาดโรงพยาบาลเพื่อบอกงานระบาดจังหวัดว่าจังหวัดของเราเนี่ยนะทั้งหมดอนามัยนั้นฉีดมาทั้งหมด70คนเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายันเดือนปัจจุบันเนี่ยอีล็อตเนี่ย70คนที่ฉีดตายไป1 1ส่วน70ทั้งจังหวัดกลายเป็น1ต่อ 20,000 ตัวเลขไหนดีกว่ากันตาย1ต่อ 20,000 เพราะฉะนั้นการตายนะถ้ารู้ต่างจังหวัดตายเภสัชแม่ขายก็ต้องแจ้งเภสัชครับอื่นว่ามีการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุโดยไม่มีอันเดอร์ไลอิ่งอะไรจากที่เด็กควรจะเสียชีวิตเลยคืออยู่วัดดีๆไม่เป็นไรมาอนามัยพรุ่งนี้ตายเลยหลังฉีดวัคซีนขอความกรุณาช่วยสำรวจการใช้วัคซีนไม่ใช่ตัวเดียวนะมีอะไรมีทั้งฉีดทั้งหยอดทั้งกินถูกไหมมีหลายแบบนี่หามาเภสัชดูก่อนล็อตนี้มีเปล่าวะในกระเป๋าเด็ดอ๋อไม่มีจบที่ขับฉันไม่ได้ล็อตนี้มาจบรายการนะอ๋อรักขับฉันได้มาแต่ไม่ได้ทุกตัวนะได้ตัวนี้ฉันก็บอกตัวนี้ไปเพื่อหาตัวหารข้อมูลนี่เร็วขนาดไหนเร็วนะจ๊ะเร็วนะจ๊ะไม่ใช่รอกันเป็น2อาทิตย์ผู้รับผิดชอบ EPI ลาไปเที่ยวยุโรปไม่ได้นะต้องมีคนทำแทนดึง data ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดดึงไม่ได้อีกอีล็อตนัมเบอร์ไม่ได้เขียนไว้เวลาคีย์นะซวยมาหันเลยคราวนี้นะเกิดอะไรขึ้นนะไปนั่งดึง OP card มานะดูบัญชีรับจ่ายเนี่ยใช้ไปคนกี่คนอันนั้นยุ่งมากกว่าอีกนะเพราะฉะนั้นเราสอบสวนโลกเนี่ยเวลา AFI เนี่ยเราต้องสาวไปเรื่อยอะถ้าห่วยสุดนะอนามัยไม่มีบัญชีรับจ่ายนะก็ต้องไปดูที่แม่ก็คือครับนะว่าจ่ายไปเท่าไหร่จ่ายไปเมื่อไหร่ควรจะเป็นเท่าไหร่แอดซูมว่าควรจะใช้ไหมถ้าไปอนามัยบอกใช้หมดทุกทีไม่เคยเหลือเลยแม้แต่ขวดเดียวนะเราก็ต้องเอามามานะ estimate นะมันข้อมูลพวกนี้สำคัญถามว่าอนามัยที่ฉีดแล้วเด็กตายจะต้องถูกข้อหาฆาตกรรมป่ะนะพยายามฆ่าป่ะไม่ใช่นะไอ้นี่คือทำงานตามรูทีนจำเลยที่1คือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดค่ะเราทำงานภายใต้การควบคุมกำกับของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะเพราะฉะนั้นอนามัยไม่ต้องกลัวแต่ถ้าอนามัยอยู่ไปอยู่องค์กรปกครองท้องถิ่นอันนี้ไม่รู้ว่ะไม่รู้จริงๆนะว่าใครจะต้องเป็นคนที่ดูคุณในเรื่องของงานคุณภาพครับยังดูได้ไหมอ่ะแล้วคุณจะฟังไหมอ่ะถ้าครับเขาบอกให้ทำแบบนี้นะมันขึ้นอยู่หลายปัจจัยนะคะอนาคตนี่ลำบากนะทำงานยากนะเพราะฉะนั้นการทำบัญชีรับจ่ายต้องเป็นการพันยอดเราจะดูเพราะเราไม่รู้ว่าล็อตนี้เรารับมานานเท่าไหร่ไม่ใช่ขึ้นต้นปีประมาณใหม่หรือขึ้นปีพ.ศ.ใหม่ไม่เอานะเราก็ต้องเขียนตามจริงรับมาต่างล็อตเขียนหมดนะใช้ไปแต่ละล็อตเท่าไหร่อันนี้มาดูสมัยก่อนเนี่ยบัญชีรับจ่ายเขามีอะไรโอ้เขามีช่องวงสีแดงว่ะใช้ก่อนวันที่รับมาจากให้แต่เล่มหลังๆไม่เคยมีเลยนะอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าอนามัยรพตไม่มีไฟฟ้าสำรองวัคซีนที่เบิกไปจะแช่อยู่ได้ไม่เกิน2เดือนทำการเพราะไม่ไว้ใจว่าไฟมันดับแล้วไม่รู้ตัว VVM ก็ไม่ได้มีแปะทุกตัวของวัคซีนดูก็ไม่ได้อีกเอ้าเราคิดยังไงสมมุติว่ามีวัคซีนเนี่ยนะจะหมดอายุไม่มีวันที่12/2024เนาะปีนี้2024เนาะถูกป่ะมันหมดวันที่31ธันวาเวลาเที่ยงคืนเหมือนในเซเว่นอาหารเห็นไหมมีนาฬิกาอยู่ข้างหลังนะคือกินได้ถึงเที่ยงคืนวัคซีนก็เหมือนกันแต่วัคซีนเวลามันหมดมันไม่ใช่หายเหี้ยนเป็นศูนย์ไข่เน่าเลยนะถูกป่ะแต่รับประกันได้ว่าฉีดไปแล้วภูมิคุ้มกันจะขึ้นคือถึงตรงนี้ทำไมต้องพูดเรื่องนี้อ่ะเพราะเดี๋ยวมันก็มีคุดบินมาบอกวัคซีนที่บอกไว้ว่าหมดอายุไม่ให้ใช้แต่กองชีววัตถุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าสามารถยืดอายุไปได้อีก6เดือนใช่ไหมเภสัชเห็นอย่างนี้ก็งึดอะไรวะเป็นไงวัคซีนไม่มีแล้วมันต้องใช้เหมือนตอนโควิดใช่ป่ะเดี๋ยวก็มีกุดนิดมาบอกให้ใช้ได้ถึงไม่หมดอายุแล้วโอเค
ถ้ามีคุดบินมาบอกแบบนั้นนะใช้ไปอีกคนบอกให้รับผิดชอบฉันฉีดตามที่แกบอกฉันไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่อุ๊ยอาจารย์หนูฉีดวัคซีนหมดอายุไปแล้ว3เดือนหนูต้องทำยังไงนะยังก็บอกว่าไม่รู้จริงๆนะว่าภูมิมันจะขึ้นเท่าไหร่เพราะมันหมดไป3เดือนแล้วนะถ้าเป็นลูกคุณทำยังไงอ่ะนะฉีดใหม่ค่ะก็ไปฉีดใหม่ต้องลงฮิตดีซีไหมคะอันนี้มันเข็มเล็กหนึ่งเดี๋ยวเข็มสองจะมีที่ลงไหมล่ะนะอันนี้ก็ต้องคุยกันมีต่อรองอีกอาจารย์เพิ่งหมดอาทิตย์เดียวนึกภาพไหมวัคซีนที่หมดอายุไม่ควรปรากฏตนอยู่ในวัคซีนในตะแกรงพร้อมใช้เอางี้ดีกว่านะพูดให้เข้าใจดีนะมันคือเวลามันจะต่อรองกันไปเรื่อยไม่ได้ไม่ใช่ร้านขายของนะมันก็ต้องมีจุดตัดนะคะอันนี้ไม่ใช่สายหวดนะต้องพูดให้ชัดเนาะแต่ตอนนี้ใช้ก่อนวันที่อ่ะเบิกมาเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะจะใช้วันที่10ปรากฏว่าเบิกมาซิงเกิลโดสเหลือเป็นล็อต A 2ขวดไปรับใหม่มาจากเภสัชเดือนสิงหาอีก10ขวดเป็นล็อต A เหมือนกันกริ้งอยู่ในกระจาดของคุณรู้ไหมว่าขวดไหนคือขวดค้างจากเดือนก่อนรู้ไหมว่าขวดไหนเป็นขวดใหม่ที่มาไม่รู้เพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะว่าวัคซีนที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้เปิดพร้อมจะใช้ในเดือนถัดไปทำเครื่องหมายไว้หน่อยถ้ามันมาอีกล็อตเดียวกันต้องเอาอีมีเครื่องหมายมาฉีดคนที่หนึ่งก่อนนะอันนี้ต้องทำนะคะมันไม่มีเขียนตำราไหนแต่มันต้องทำนะเราบอกเภสัชแล้วนะว่าโอ้ยถ้าเทศกาลนักเรียนเนี่ยมันจบไปแล้วมีของเหลือบานเบอะการใช้ดีทีของอนามัยนี้ใช้แค่เดือนละหนขวดเดียวนะขวดเดียวใช้ขวดเดียวเหลือทั้งหมดกล่องก็อีก2ขวดโอ้ใช้ไป12เดือนไม่ได้หรอกมันจะมาอายุอีก7เดือนแสดงว่าต้องมีเดสต็อกถูกป่ะเรื่องแบบนี้เภสัชต้องบอกจบสิ้นเทศกาลให้วัคซีนในนักเรียนกรุณาส่งวัคซีนกลับมาที่ฝ่ายเภสัชเภสัชบอกอาจารย์สอนนี่ได้ไงของออกไปแล้วเอาเข้ามาได้ไงเข้าได้เว้ยนะต้องเอาเข้าได้ได้เพราะอะไรเพราะถ้าอยู่อนามัยแล้วเป็นวัคซีนที่ให้เฉพาะกลุ่มเช่น HPV ก็คือรอชาติหน้าเดือนปีเดือนถัดไปแล้วมันจะถูกไปฉีดกลุ่มอื่นนึกออกปะอย่างเรื่องควิกวินเนี่ยดิฉันไปเจอควิกวินเนี่ยหมดอายุเจอวัคซีนสภากาชาติที่มันหมดไปมิถุนาเดือนที่แล้วหมดอายุดิฉันรู้สึกเสียดายเป็นอันมากเพราะมันมีคนที่อยากฉีดแต่มันไม่มีวัคซีนให้เขาอะนะนั้นพอเภสัชได้มาเภสัชรู้แล้วว่าอุ้ยมันจะหมดอายุถามฝ่ายส่งเสริมเลยพี่มันจะหมดอายุแล้วนะพี่ลองดูสิวัคซีนนักเรียนพี่มีเด็กเนี่ยมัธยมด้วยแล้วมันยังไม่ได้ครอบคลุมที่จะฉีดมัธยมพี่เอาไปฉีดไหมหรือไม่อย่างน้อยก็ลูกหลานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในนี้เพราะมันฉีดกลุ่มเป้าหมายหมดแล้วใช่ไหมมันเหลือถูกป่ะแล้วมันจะเดสต็อกลูกหลานที่อยู่ในเจ้าหน้าที่ที่มันเกิดก่อนอยู่ป.5 ปี60นะมีเปล่าวะมีอยู่แล้วถูกไหมถ้าอายุต่ำกว่า26ไม่ต้องตรวจนะจ๊ะไม่ต้องจับขึ้นขายางดูแป๊บนะให้ได้เลยวัคซีนทุกตัวห้ามเดสต็อกฉีดนอกกลุ่มเป้าหมายได้ถ้ากลุ่มเป้าหมายหลักครบแล้ว 100% นะท่องไว้เลยวิชานี้แต่นี่ใช้ก่อนวันที่เบิกมาเดือนนี้คือเดือนกรกฎาคมใช้10กรกฎาคมไม่หมด10สิงหาใช้จะลากไป10กันยายอมไหมไม่ยอมแล้ววะไม่ยอมแล้วมันจะลากอะไรขนาดนั้นอยู่ในตู้เย็นมีวันหยุดตอนกลางคืนหยุดนักขัตฤกษ์อยู่เวรบางทีก็ไม่มีคนอยู่เพราะมันหยุดกันพร้อมกันหมดดิฉันเคยไปอนามัยนะมีป้ายชาวบ้านเอากระดาษหลังกล่องมาเขียนไว้ว่ามีแต่หมาหมอไม่อยู่บ้าโถในเวลาราชการนะเราไปสุ่มเยี่ยมรู้สึกจะเป็นจังหวัดสะตูลนะดึกดำบรรพ์มีแต่หมาหมอไม่อยู่บางชาวบ้านก็หลายหน้าดูเลยนะแรงเพราะฉะนั้นช่องใช้ก่อนวันที่คือใช้ก่อนวันที่อะไรกรกฎาคมสิงหากันยาคือ10กันยาใช่ไหมนะทั้งที่หมดอายุคือสิ้นปี31ธันวาแต่ป้องการป้องกันว่าอีล็อตนี้ที่เอามานี่นะมันต้องใช้นะนะทำสัญลักษณ์ไว้แล้วสัญลักษณ์แกไม่ใช้เดือนนี้แกยุ่งเลยนะผมจะอยู่เกิน2เดือนอั
ันนี้คือการมอนิเตอร์ตัวเองไม่มีใครบอกให้ทำแต่ต้องทำเพื่อให้มั่นใจว่าการฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วกระตุ้นให้เกิดภูมิกันโรคได้จริงถึงแม้จะโคเชนแบบไม่สมบูรณ์แบบเหมือนที่โรงพยาบาลที่มีไฟฟ้าสำรองไปที่ฝ่ายส่งเสริมนะก็ตามอันนี้ที่อุตรดิตถ์จำแม่นมากเลยไปโรงพยาบาลอุตรโรงพยาบาลท่าปลาโรงพยาบาลอำเภอแต่นานแล้วนะสมัยปี47เนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็เริ่ม AFI ใหม่ๆประมาณแค่7ปีโอ้ยชมเลยโอ้หนูเขียนดีมากเลยนะลูก DTP ลดอันตรายห้ามฉีดเป็นการเตือนตัวเองแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะไม่ควรจะอยู่ที่ฝ่ายส่งเสริมและอีล็อตนี้เอาไปฝากเภสัชดีกว่าเพราะเภสัชก็ไม่ฉีดมั่นใจได้ว่าไม่มีใครฉีดแน่ๆเภสัชเรียกเกี่ยวกับอนามัยไม่มีใครฉีดแน่ๆนะคุณบินมาบอกว่าอีล็อตนี้ให้ใช้ได้ค่อยปล่อยออกไปนะอันนี้ก็ต้องทำเราพูดย้ำไปย้ำมาเลยนะเพื่อให้เข้าใจเพราะเราไม่ได้สอน AFI เดียวๆไม่งั้นจะอีกครึ่งวันมันสอนมันยาวนะแล้วก็บอกแล้วว่าอาจารย์นี่ไงอาจารย์เห็นไหมเนี่ยไวบอร์ดหนูนี่แหละคือบัญชีรับจ่ายบัญชีรับจ่ายต้องแยกเป็นรายชนิดวัคซีนอาจารย์หนูจ๋าหนูมันจะเขียนแบบนี้ไม่ได้และแต่ละเดือนหนูลบไปมันก็หายไปแล้วไม่มีหลักฐานสมัยก่อนไม่มีสมาร์ทโฟนที่จะแคปหน้าจอนะจ๋าแล้วก็ใช้ไม่ได้ค่ะอย่างนี้ต้องแยกเป็นรายชนิดวัคซีนนะเขาบอกตู้เย็นเนี่ยสามารถช่วยชีวิตได้เลยโอ้อันนี้เป็นสไลด์ตั้งแต่ดิฉันมาอยู่ EPI อ่ะคิดดูดิเท่าไหร่เกือบ40ปีนะเกือบ40ปีที่เขาสอนกันตอนที่เริ่มสร้างเขาบอกว่าตู้เย็นเนี่ยสมัยก่อนเนาะคิดดู40ปีที่แล้วมันมีอยู่ตู้เดียวก็บุญแล้วนะคะมันก็จะใส่ทุกอย่างแหละนะยาเยอะเลยก็ใส่ขนมก็จะเป็นแบบนี้อยากให้เป็นแบบฝั่งนี้รูปที่เอามาให้ดูคืออะไรที่อยากให้ดูคือวิชาการวางไอซ์แพคไอซ์แพคถ้าออกงานอันไม่โรงเรียนไปแล้วเนี่ยมันก็จะลายเป็นน้ำถูกไหมนะพอกลับมาเราก็ต้องมาส่องดูเฮ้ยถึงวอเตอร์เลเวลไหมวะถ้ารุ่นมีบาร์เนี่ยมันถึงมีขีดใช่ไหมวอเตอร์เลเวลคือเต็มจุกถึงขีดนั้นไม่ต้องเผื่อนะเขาเผื่อไว้แล้วถ้าจุกนะจุกตรงนี้บาร์ยกมาเท่านี้บาร์เสมอกระจุกเมื่อไหร่คือเติมจนเต็มแต่ถ้าเมื่อไหร่จุกอยู่ข้างบนบาร์อยู่เตี้ยกว่าจุกอันนั้นเติม 90% เพราะมันอยู่ในช่องฟิล์มต้องมีการขยายตัวในรูปนี้จะเห็นการวางไอซ์แพค2แบบเมาส์มันขึ้นมั้ยเนี่ยเห็นอยู่เนาะคือการวางแบบขนมชั้นนะดิฉันเรียกแบบนี้ว่าขนมชั้นกับการวางแบบทหารเข้าแถวเรียง1ช่องแขนมีสเปซในแต่ละอันของไอซ์แพคถ้าคุณให้ดิฉันไปดูนะอนามัยดิฉันเห็นไอซ์แพค4แผ่นในตู้เย็นอย่าหวังว่าจะได้คะแนนนะใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะน้องคุณป้าหยิบออกมาดูก่อนว่ามันแข็งมั้ยน้ำหนักมันเท่ากันไหมปรากฏมีอันนึงเบาวงเลยมีสี่อันนะมีสี่อันนะแต่ดีอะสามอันอันนี้ก็ไม่ได้คะแนนนะคะเพราะไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหินหน้าดูเลยแต่อาจจะเขียนว่ามีไอซ์แพคสี่แผ่นแต่เนื่องจากมีหนึ่งแผ่นไม่ได้เติมน้ำไว้เต็มนะอันนี้ก็ไม่ใช่โหดถึงขนาดไม่ได้คะแนนเลยก็ยกอุตส่าห์มีนะแต่ยังมีไม่ถูกต้องนะก็ต้องคุยแก้ไขกันไปการนิเทศแบบที่เขาให้คุณแบบประเมินเนี่ยมันเป็นการนิเทศแบบหาปัญหาแล้วแก้ไขปัญหาเป็นลายหน่วยบริการชี้แนะไม่ใช่นิเทศเพื่อจับผิดน้องทำไม่ถูกอธิบายคนเป็นผู้นิเทศต้องพูดทุกครั้งที่เห็นนะแล้วก็เขียนไว้ในนั้นว่าอันนี้ไม่ได้คะแนนนะเพราะอะไรนะไม่ใช่ไม่ได้คะแนนก็คือ0101ไม่ได้บอกไม่เอานะอันถัดมาคือขวดน้ำขวดน้ำเนี่ยไม่ควรจะเป็นขวดน้ำแบบพร้อมกินนะจะเป็นคริสตัลนะเป็นของยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ไม่เอาทั้งนั้นเนี่ยเพราะมันจะหายใช้ดีที่สุดคือขวดสไลเออริเกต 1000cc จะเป็นเอวตรงเอวคอดอะไรก็ตามแต่นะอันนั้นเนี่ยมีการขยายตัวไม่ใช่ใส่น้ำที่ช่องผักไม่มีนะไม่มีการขยายตัวเพราะฉะนั้นใส่ได้เต็มเลยแต่ขวดน้ำเกลือที่ใส่น้ำธรรมดาไว้เนี่ยนะมันควรจะมีเกลือปนเพราะเกลือมันจะดูดความเย็นได้นานกว่าน้ำเฉยๆเราต้องการอะไรเราต้องการว่าถ้าไฟฟ้าดับตอนกลางคืนที่เราไม่อยู่เนี่ยไอ้ตัวน้ำเนี่ยมันค่อยๆคลายความเย็นออกมาหล่อเลี้ยงตู้เย็นให้อยู่ในช่วงที่เราพอใจนะไม่มีปัญหาร้อนเกินได้นานถึง3ชั่วโมงโคไลฟ์อายุความเย็นนะได้3ชั่วโมงภายใต้กติกาที่ตู้ใหม่ขอบยางเอี่ยมนะคะ
แล้วมีขวดน้ำ4ขวดไม่จำเป็นต้องย้ายซองน้ำแข็งจากช่องฟรีซลงมาข้างล่างแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นดึกดำบรรพ์พระเจ้าเหาคลองลาบนะมารับงานที่นี่12ปีเห็นก่อนหน้านั้นอีกดูเย็นต้องดูว่ามันดีเปล่าเออมีคนฟ้องในชั้นอาทิตย์แล้วไปตาอาจารย์มันเขียนไว้ในว่าปฐมภูมิอ่ะตู้เย็นต้องโมดิฟายจริงไหมใครเห็นมั้งเห็นไหมที่พนักงานเห็นไหมคราวก่อนนี่เภสัชที่จังหวัดตากนี่เขาบอกมาเขาบอกให้โมดิฟายได้ไงตู้เย็นหนูนะขนาดมินิมัมแล้วเนี่ยนะมันยัง3องศาเลยอาจารย์คือโมดิฟายใส่น้ำเข้าไปเพิ่มหรือผนังตู้เย็นเนี่ยให้ล้อออกนะผนังตู้เย็นอย่างนี้นะไม่มีอะไรเลยนะแล้วตัดโฟมแต่ละชั้นเนี่ยแนบเข้าไปจนข้างล่างมันจะมีที่รองรับใช่ไหมไอ้นั้นใส่น้ำไม่ออกแล้วเอาโฟมปิดทั้งแผ่นล่าสุดไม่ใช่แปะแล้วข้างในกวงนะไปหาหนังสือเป็นปี47เนี่ยเรียนเขียนไว้เองนะการโมดิฟายตู้เย็นมีอยู่2แผ่นไม่รู้ใครมันเอาไปใส่ในข้อกำหนดว่าตู้เย็นของหน่วยปฐมภูมิจะต้องเป็นแบบนี้ไม่จำเป็นนะถ้าตู้ใหม่แต่ถ้าตู้เก่าลอยถ้วยเนี่ยนะตังก็ไม่มีจะเปลี่ยนอันนั้นต้องทำนะเพื่อให้อายุความเย็นมันอยู่ได้นานคือทำผนังของตู้เย็นให้มันหนาขึ้นนะใส่น้ำเข้าไปมากขึ้นนะคะแต่ขำอ่ะเพื่อนบ้านคุณอีกสุราษฎร์เนาะมาหลายปีก่อนโควิดอาจารย์มาสอนหลักสูตรพื้นที่หน่อยได้ได้อาจารย์อยากจะไปที่ไหนไปไหนก็ได้เรื่องเหอะเดียนไม่เคยเลยนะพาเดียนขึ้นเหวลงห้วยเลยนี่ก็ไปเขาพาไปอนามัยหนึ่งน้องผู้รับผิดชอบเป็นผู้ชายรับ BPI เป็นอวกทะเบียนดีแต่จำไว้เลยนะถ้าไปนิเทศหรือดูเรื่อง EPI ลำดับแรกเลยให้เปิดตู้เย็นก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูรายงานไม่ใช่ดูรายงานก่อนนะพอเปิดตู้เย็นเข้ามาโอ้ท่านตรงนะวัคซีนก็ตรงกับทะเบียนที่ยังเหลืออยู่นะหน้าที่เขียนไว้ก็จ่าชื่อวัคซีนชนิดถูกวัคซีนเนี่ยมีการขัดแตะทำให้ขวดไม่ล้มทั้งที่ยังไม่ได้เปิดใช้นะดีหมดเลยเออไหนเปิดช่องน้ำดูได้มีน้ำป่ะมีครับมีครับเปิดออกมาป้าโถเทน้ำใส่ช่องแผงไม่ได้อยู่ในขวดน้ำนองอยู่ในช่องผักแล้วกระชากออกมาน้ำก็กระฉอกเลอะออกมาเราก็งงเฮ้ยอะไรวะก็เขาบอกว่าให้ใส่น้ำไว้ในช่องผักโอ้ใส่จะเต็มแม็กเลยนะในขวดไม่พอใจไอ้บ้านะของในตู้เย็นใครเขาเอาของเหลวที่ไม่มีฝาปิดอยู่อะถูกไหมไม่ได้หรอกมันจะมีเรื่องของความชื้นสัมผัสถูกไหมมีผลต่ออุณหภูมิของตู้เย็นเอาไปเทเลยนะไปเอาขวดสไลด์มาแล้วแกก็วางเงี้ยบางคนเนี่ยแหมอยากสวยงามเนาะใส่สีมีไทโมโรซ่าหมดอายุก็หยุดลงไปหน่อยนะมีไอ้นี่นะเจนเฉียนดึดลงไปหน่อยมีสีสันสวยงามไม่เอาเพราะอะไรเพราะตอนนี้คุณย้ายมาให้ EPI ข้างล่างกระไดอนามัยไม่ได้ขึ้นกระไดไปนะเด็กที่มันโตเนี่ยอยู่บ้านมันเปิดตู้เย็นเป็นใช่ไหมมันก็อาจจะวิ่งไปวิ่งมาเปิดนู่นเปิดนี่เราไล่จับมันไม่ทันหรอกเด็กมันมาเยอะมันเห็นอุ้ยมีน้ำสีสวยน่าจะอร่อยนะนะวันนี้มัน4ขวบครึ่งนะมันหยิบขึ้นมากินเข้าไปสวยอีกนะแต่ถ้ามันกินแล้วมันเค็มมันหยุดกินแน่ๆเลยถูกป่ะแต่ถ้าเป็นสีเนี่ยมันต้องซัดซะหน่อยนะมันไม่เอานะเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องเฝ้าระวังก่อนว่าของที่เราอยู่ในสถานบริการเนี่ยมันจะเป็นพิษสำหรับคนอื่นเปล่านะคะต้องคงอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ให้บริการเสร็จมันจะต้องแบบทหารเข้าแถวเรียงหนึ่งอากาศมันโฟลว์ได้มันจะเป็นน้ำแข็งพร้อมกันทั้ง4แผ่นเมื่อมันแข็งแล้วจะมาซ้อนขนมชั้นไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะแต่ถ้าเกิดคุณวางขนมชั้นตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยแผ่นที่มันจะแข็งคือข้างล่างกับข้างบนตรงกลางยังไม่แข็งเลยมันไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอันนี้ก็สอบตกอินเหมือนกันนะแต่ถ้าเรียนให้คะแนนแบบเกิดสมมติว่าคุณเพิ่งออกไปโรงเรียนเมื่อวานนี้เนาะอาจารย์เรียนเพิ่งไปอ่ะคือคุณออกวันศุกร์ใช่ไหมส่วนใหญ่ใช่ไหมเรียนเป็นนิเทศคุณวันจันทร์เนาะคุณก็เพิ่งทำเช้าวันจันทร์เพราะวันศุกร์มาก็เหนื่อยแล้วไม่ได้มาอนามัยเอากระติกกลับบ้านไปด้วยก็เอาซองน้ำแข็งมาใส่น้ำแล้วก็ใส่ช่องแช่แข็งไว้อ้าวทำไมมันไม่แข็งอ่ะอ๋ออาจารย์พอดีหนูไปอนามัยโรงเรียนมาวันศุกร์นี่ไงอาจารย์ดูสิหนูมีทะเบียนด้วยหนูให้วัคซีนในนักเรียนนะหนูแท่งจ่ายออกในบัญชีจ่ายเลยเรียบร้อยแล้วโอ้อันนี้ให้คะแนนได้โดยที่ต้องระดับน้ำถูกต้องนะคะเวลาที่ไปนิเทศงานอย่าได้เหี้ยมมากนะไม่งั้นออกมาเขาจะตัดมอม้าว่าผู้นิเทศอะไรเหี้ยไม่มีมอม้านะเรานิเทศเพื่อให้น้องทำงานให้ถูกต้องเราต้องสนับสนุนอธิบายนะเราเป็นพี่เป็นน้องกันนะสมมุติว่าเกิดฟิตนะเกิดฟิตเรียนไป2วันแล้วอยากลงไปดูอนามัยลูกขายได้เลยนะแต่เรามีอนามัยหลายแบบเนาะถ้าเกิดอยากจะไปแบบไม่คนเนี้ยนิสัยดีทำงานดีไปดูแบบนี้ให้ชื่นใจก่อนก็ได้ไม่ว่ากัน
แต่จริงๆแล้วนะเวลาเรียนสอนหลักสูตรพุทธิเชษฐ์เรียนจะบอกว่าให้ไปดูอนามัยที่อยู่ ICU ก่อนนึกออกปะอนามัยที่เดียวอย่าไปยุ่งเขาทำแล้วนะระดับนั้นเราเข้าใจไอ้ที่ ICU เนี่ยใบเบิกก็ไม่เขียนอะไรมาเลยบอกแต่ว่าจะเอาเท่าไหร่เนี่ยอีนี่ต้องไปดูก่อนนะรายงานแท้ DC เข้าไปดูแล้วสสอดูก็ตกสม่ำเสมอดีนะไปดูก่อนนะอันนี้ต้องไปดูปรากฏรายงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้คีย์เองให้ลูกจากคีย์เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนส่งออกเหมือนไม่มีรหัสวัคซีนพิสดารซึ่งไม่ได้ใช้แล้วเขียนยังไงอ่ะงั้นไปทำ job description มาคนคีย์วัคซีนต้องดูชนิดของวัคซีนต้องดูล็อต number ไม่ใช่ล็อตล่าสุดต้องดูล็อตที่เขาฉีดจริงดูจากอะไรดูจากการที่เขารีโค้ดใน OPD card หรือในทะเบียนมือที่เขาเขียนหัวกระดาษไว้ใช่ไหมล็อตอะไรเลขอะไรนะอันนี้ถามใจดิฉันนะว่าตู้ที่เก็บวัคซีนดีที่สุดคือตู้อะไรชอบตู้แบบละลายน้ำแข็งด้วยมือเพราะอะไรเพราะคอมเพรสเซอร์มันจะถูกตัดการทำงานในเวลาดึกของทุกวันในตู้เย็นโนฟรอสมันไม่สนใจอุณหภูมิเท่าไหร่มันตัดชึบเวลาเดียวกันเลยเพื่อไม่ให้มีน้ำแข็งเกาะแต่โนฟรอสดีตรงที่มันสะดวกสบายสำหรับเราใช่ไหมนะไม่ต้องมาเสียเวลาละลายน้ำแข็งแต่มันจะซวยถ้าเกิดว่าอุณหภูมิตอนที่กับคอมเพรสเซอร์กำลังทำงานมันค่อนไปทาง 7-8 มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เภสัชไม่เชื่อเอาล็อกแท็กวางเลยนะคะช่องฟรีซนะสัก7วันแล้วมาเปิดดูค่าจะมีค่าอุณหภูมิที่สวิงสูงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันของทุกวันอันนั้นคือเขาตั้งนาฬิกาของคอมเพรสเซอร์ไว้แล้วว่าจะต้องไม่ทำงานนะอันนี้ก็เป็นข้อเสียมันก็มีข้อดีข้อเสียค่ะแต่ตอนนี้มีขายไหมเนี่ยอัตโนมือไม่มีแล้วโนฟอร์สหมดใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ข้อจำกัดนะน้ำแข็งหนาขนาดนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้นะมันจะเป็นฉนวนทำให้ความเย็นไหลจากบนลงล่างไม่ได้ถ้าเป็นตู้ประตูเดียวแบบสมัยที่ค่อยมีตังค์นะถ้าไม่มีตรงนี้มีข้างท้องใต้แบบนี้นะเหมือนกันอาการเดียวกันคือมันเป็นฉนวนเหมือนกันนะเวลาที่เราไปตู้เย็นโรงแรมเห็นไหมส่วนใหญ่จะมีน้ำแข็งเกาะเนาะเพราะเขาไม่รู้ว่าต้องละลายน้ำแข็งไม่มีใครไปสอนวิชาดูแลรักษาตู้เย็นเขานะแล้วบางที่ก็เป็นไงคะโอ้โหบิวอินซะอย่างดีเลยสเปซข้างๆก็แนบซะจนตู้เย็นร้อนทำงานตลอดคืนนอนไม่หลับคอมเพรสเซอร์ดังตลอดนะอันนี้ก็เปลืองไฟตายชักนะมันต้องดีไซน์ดีๆเหมือนกันอนามัยเอาตู้เย็นไปไว้ข้างล่างบิวอินสวยมากเลยได้ตังมาแต่พอเอาตู้เย็นไปไว้แม่ซ้ายขวาเป็นไงไม่ถึง6นิ้วสวยอีกนะเพราะมันระบายความร้อนด้านข้างนะอีนี่เป็นอย่างนี้ก็โอ้ยอยากจะฆ่าเนาะลูกเอ้ยนี่ BCG เยอะขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยทำไมมันเยอะเนี่ยนี่รุ่นอะไรเกิดทันไหมเนี่ยที่องค์การเภสัชผลิต DTP ได้เองขวดสีเหลืองผลิตทัตนัทได้ผลิตอะไรคะ DT ได้แล้วทำไมตอนหลังไม่ผลิตอ่ะไม่ผ่านซิกฟังก์ชันของ อย.มาตรฐานโรงงานไม่รอดแล้วประกอบกับเด็กเกิดน้อยทำแล้วไม่คุ้มทุนเลยซื้อเอาดีกว่าตอนนี้นะแต่สมัยก่อนเนี่ยมีใช้เองนะทำเองทำใช้เลยนะไอ้เงี้ยก็ไม่ไหวอ่ะแสดงว่าน่าจะมีปัญหาแน่เลยมันต้องหยิบขวดข้างบนก่อนใช่ไหมนะไม่มีการเลี้ยงต้องเลี้ยงวัคซีนนะคะตัวนี้เรียกว่าเทอร์โมสแตตปรับได้นะคะเทอร์โมสแตตเนี่ยถ้าเป็นภาคของทางเหนือเนี่ยบางทีมันต้องมีการปรับตามฤดูกาลนะว่าถ้าหน้าหนาวเนี่ยเดิมมันเป็นมีเดียมอาจจะต้องลดมาเหลือมินิมัมนะเลขน้อยลงเลขมากเย็นเยอะเลขน้อยเย็นน้อยนะอันนี้รู้ได้ยังไงอ่ะจะปรับเทอร์โมสแตตเนี่ยเกิดเราต้องไปอยู่แถวๆนั้นเราจะให้ปรับเทอร์โมสแตตตอนเช้าแล้วก็ดูให้มั่นใจว่าตอนเย็นเนี่ยมันไม่ต่ำกว่าช่วงที่เราต้องการถ้าเราอยากปรับให้มันเย็นขึ้นหรือไม่เกินตัวที่ต้องการถ้าเราอยากปรับให้มันร้อนขึ้นมีโรงพยาบาลอาจารย์ตู้เย็นหนูนี่นะเขาบริจาคมาเป็นไฮเออร์เยอรมนีมาเลยโอ้โหโคตรดีเลยรวยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นโรงงานโคลูมของหนูช่องฟรีซมันอยู่ข้างล่างนะแล้วหนูไปยืมล็อกแท็กมาทั้งหมดแล้วเนี่ยวางทุกชั้นทุกช่องมันใช้ตามหลักสูตรอาจารย์ได้หรอกที่ส่งมาที่เป็นโปสเตอร์หรือเป็นสติ๊กเกอร์ไม่ย้ายบอกไม่เป็นไรวาดผังเลยเขียนเลยว่าตู้เย็นยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะวางล็อกแท็กแล้วชั้นที่เย็นที่สุดจะต้องวางวัคซีนเชื้อเป็นน่าจะต้องตามของเขาว่าเชื้อเป็นมีอยู่ช่องฟรีซเนี่ยนะคือตรงไหนไม่จำเป็นต้องทำแบบที่ส่วนกลางบอกใส่กระดาษทำปกเคลือบพลาสติก
ออกโดยกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลจุดๆๆวันเดือนปีเอาไว้ให้ผู้ที่เห็นดูว่าถ้าคุณจะมาดูอนามัยที่มีตู้เย็นโคตรดีเนี่ยคุณต้องยึดตามแบบนี้เทอร์โมสแตตมันสำคัญเวลาที่ทำความสะอาดตู้เย็นเนี่ยเราจะต้องหมุนเทอร์โมสแตตไปที่ออฟเราถึงจะไปชักปลั๊กตู้เย็นได้ไม่ใช่เทอร์โมสแตตอยู่ที่เลข4กำลังทำงานเงื้องเงื้องของคอมเพรสเซอร์อยู่ไปดึงปุ๊บมันกระชากไฟหลักการเดียวกับเตารีดต้องออฟก่อนแล้วค่อยไปดึงปลั๊กออกแต่ก่อนที่จะออฟต้องดูว่าตอนนี้มันอยู่เลขอะไรอ๋อมันอยู่เลข4มันอยู่เลข4แสดงว่าอุณหภูมิเลข4คือเหมาะสมทำความสะอาดเสร็จร้อยภาคใต้เนี่ยราเยอะแนะนำว่าถ้าในตู้เนี่ยมีคราบอะไรสกปรกเนี่ยเอาสไลด์ไดรูทเนาะยี่ห้ออื่นก็ได้ไลปอนเอฟอะไรเงี้ยเช็ดออกเบาๆในบอดี้ตู้เย็นทั้งหมดเช็ดด้วยน้ำสะอาดด้วยผ้าบิดหมาดอีกหลายๆครั้งครั้งสุดท้ายต้องลงด้วยน้ำส้มสายชูไดรูทนะไม่เอาจากทรายสีหมี่เกี๊ยวนะไม่ต้องการพริกดองนะต้องการขวดเลยน้ำส้มสายชูสูตรไตชักไปถึง20บาทไม่ต้องยี่ห้อดีให้มันมีความเป็นกรดอะกรดเทียมแล้วก็ช่างเอากระมังน้อยมานะเอาน้ำส้มสายชูเทลงไปแล้วก็เช็ดบอดี้ตู้เย็นเคลือบอันสุดท้ายเพราะราจะทำให้ไม่ให้มีเชื้อราขึ้นได้ง่ายนะต้องขอบยางต้องทำอะไรขอบยางก็ต้องเอี่ยมนะคะเรียนไปบางอนามัยเนี่ยขนราขึ้นปุกปุยเลยนะก็เห็นไหมเป็นคราบดำๆอะไปได้นะต้องทำความสะอาดด้วยขอบยาแล้วก็เช็ดให้แห้งมีคนถามว่าอาจารย์ต้องโรยแป้งป่ะอีนี่ไม่ใช่อาบอบนวดเช็ดให้แห้งไม่แน่ใจเป่าพัดลมเป่าพัดลมนะพอเสร็จแล้วทำไงเสียบปลั๊กห้ามทำตามความสะอาดตู้เย็นตอนบ่ายนะเว้ยต้องทำตอนเช้าเดี๋ยวหลุดเสียบปลั๊กเสร็จหมุนเทอร์โมสแตตไปที่แม็กซิมัมแม็กซิมัมเลยนะคอมเพรสเซอร์ก็ทำงานเงียบเงียบแสดงว่าเย็นสุดแล้วนะหมุนกับปลั๊ก4ที่เราต้องการเอาเทอร์โมมิเตอร์วางไว้นะถ้าดีเรียบร้อยแล้วอพยพวัคซีนที่เราย้ายลงไปอยู่ในกติกหรืออยู่ตู้เย็นอื่นแต่ที่ก่อนที่จะย้ายต้องมั่นใจนะตู้เย็นอื่นมันอยู่ในช่วงที่เราต้องการคือ 2-8 ไม่ชอบ 2-8 ชอบ 4-5-6 มีบัฟเฟอร์ไว้บวก2หัวท้ายดีกว่านะครับก็ย้ายวัคซีนมาได้เมื่อมันอยู่อุณหภูมิ 4-5-6 ว่ามันต้องทำทั้งวันนะค่อยๆใจเย็นๆนะคะอย่าทำตอนบ่ายเด็ดขาดเพราะบางทีอุณหภูมิในตู้มันสวิงนะแล้วก็ลืมปรับเทอร์โมสแตตลงมามีคนทำวัคซีนที่ฉันฟรีดไปแล้วก็มีเป็นเบียร์หิมะเป็นวุ้นเคยเห็นไหมกระติกรุ่นนี้คือรุ่นในดวงใจไปอนามัยเจอนะที่ไปแม่สอดเนี่ยเจออุ้ยเธออาจารย์หนูไม่ใช่หรอกมันหนักก็มันหนักดิเพราะว่าตัวที่เป็นฉะรวนมันหนารุ่นนี้ซื้อไม่ได้หรอกแพงได้จากยูนิเซฟบริจาคให้ตั้งแต่สมัยปี2530กว่าแต่เราชอบอะไรดูซองน้ำแข็งเขาสิหนาปึกและก็ขัดกันเพราะฉะนั้นมันไม่ล้มอ่ะซองน้ำแข็งมันไม่ล้มมาอันนี้ถ้าคุณไปอ่านในคู่มือเขาบอกว่าไงนะกรณีเอาคอนดิชันไอแพควาง4ด้านเสร็จแล้วให้เอาฟิวเจอร์บอร์ดมาทำเป็นบล็อกใช่ไหมแล้วก็ใส่วัคซีนแต่ละคนเนี่ยฟิวเจอร์บอร์ดมีความหนาไม่เท่ากันถ้าฟิวเจอร์บอร์ดบางๆแค่เลี้ยวโค้งเนี่ยมันก็ล้นใส่กันแล้วนะอีที่เป็นแอมตัวทำลายก็แตกกระจายมันทำไงดีสุดเลยนะวันนั้นสาธิตที่เขาดูแล้วเอาพารากล่องพันเม็ดยาพันเม็ดนะอันนี้อนามัยไม่มีกล่องกระป๋องยาแล้วอะมีแต่เป็นแผงใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นก็เอาพันเม็ดเนี่ยยัดลงไปเลยนะระหว่างไอซ์แพคมันจะฟิตพอดีไม่มีการล้มเด็ดขาดอันนี้ถ้าเกิดว่าวัคซีนของเราที่ได้จากเภสัชเนี่ยแหมเรามีเด็กเดือนหนึ่ง7คน8คนมาแบบก็ลอยกระลิบเอาบ็อบเบิ้ลพันซองยาที่เภสัชให้ไว้นะหลังจากที่เราตรวจสอบแล้วนะว่าให้มาตรงตามที่เราต้องการเบอร์วางไว้ในกระป๋องรับประกันได้ไม่แตกนะอันนี้ก็ต้องดูแลมันดีหน่อยแต่รุ่นนี้ดีแต่ซื้อไม่ได้หรอกแพงบอกได้คำเดียวแล้วตอนนี้วัคซีนเรามีเยอะขึ้นทำให้เราไม่สามารถใช้กระติกสีฟ้าได้เราต้องเป็นอะไรเราต้องเป็นหีบเย็นนะหีบเย็นรูปนี้อยากให้ดูเลยรูปทางนี้ให้ดูน้ำแข็งผงแห้งถ้ายังไม่ผสม OPV ถ้ามันไม่พอนะกระติกมีหีบเย็นยังไม่พออีกหีบเย็นใส่2-8กระติกซึ่ง OPV ขวดกระติ๋วหลิวใช่ไหมนะไม่ใหญ่ผงแห้งก็ขวดจิ้วๆนะไม่นับตัวทำละลายนะเอามาลงในกระติก
กระติกอนามัยหนูไม่มี iPad เอาน้ำแข็งโปะได้เลยแต่น้ำแข็งต้องอยู่ในถุงความเย็นไหลจากบนลงล่างทำได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเภสัชต้องรู้ให้อนามัยลูกค้า สำรวจนะคะว่ามีกระติกครบไหมมีซองน้ำแข็งไหมมีเทอร์โมมิเตอร์ไหมตู้เย็นซื้อมาปีอะไรถ่ายรูปมาด้วยประกอบทำแผนขอสนับสนุนใช้งบค่าเสื่อมซื้อทดแทนหรือจัดหาถ้าเภสัชคือเจ้าภาพนะไม่มีใครแล้วที่จะทำเพราะมันต้องไปล้วงจากกระเป๋าหออมานะคะใช้วิชาล้วงกระเป๋าหน่อยนะรูปนี้สมัยก่อนไม่มีสมาร์ทโฟนเราไม่ต้องถ่ายด้วยฟิล์มแล้วก็มาล้างนะคะเพราะฉะนั้นกดแต่ละครั้งต้องมั่นใจไอ้นี่อยากให้ดูอะไรอนามัยข้างๆเนี่ยเป็นเตียงตรวจโรคมีม่านกั้นวิทยุวางทำไม บางคนมีต้นวาสนาอยู่หลังตู้เย็นซึ่งใส่ดินโคตรหนักห้ามวางเพราะว่าถ้าวางของหนักเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้บอดี้ตู้เย็นมันซุดแล้วไอ้ตัวที่เป็นตัวฉีดน้ำยาทำความเย็น R123 อะไรเนี่ยที่อยู่ในพื้นนะช่องฟีดเนี่ยมันจะลีกรั่ว ทำให้เสียนะใช้ไม่ได้ผ้าวางไม่ได้นะคะคุณกลับไปเอามือหลังมือเนี่ยแปะตู้เย็นด้านหน้าไม่มีความร้อนด้านข้างร้อนบางรุ่นด้านหลังไม่ร้อนเอาไปแค่ข้างๆแต่บางรุ่นด้านหลังก็ร้อน ขอโทษนะกินอะไรมะแหวง กินมะแหวงเพราะว่าอะไรป่ะยาแก้ไอมันหาซื้อไม่ได้อ่ะอิโลเปกอะไรเนี่ยมันต้องสั่งโดยโรงพยาบาลใช่ไหมมันก็ต้องสมุนไพรไปก่อนนะถัดมาอีตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ปิดอนามัยที่เลือกให้เราไปดูดันเอาสติกเกอร์ผังการแก้ไขเมื่อตู้เย็นไฟดับนึกออกป่ะผังอ่ะผังแผนว่าจะติดต่อใครอะไรทำอะไรไปติดไว้ด้านข้างของตู้เย็นแล้วก็ขำบอกนี่แกเตรียมแล้วนะว่าอนามัยนี้แกยังให้ฉันเห็นคาตาเลยนะเนี่ยว่าทำแบบนี้นะมันไม่ได้แล้วก็ช่องอุณหภูมินะตลกมากมันจะเป็นแนวนี้ใช่ไหมปื๊ด31วันใช่ป่ะแล้วก็ช่องสุดท้ายไอ้จะเป็นไอ้ที่ปื๊ดไปนี่ก็เป็นอุณหภูมินะเขาเขียนแบบไปฝั่งติดลบด้วยนะบอกว่าเออช่องฟีดเนี่ยจะไม่มีเทอร์โมมิเตอร์อันเดียวอย่าอยู่นะคะเทอร์โมมิเตอร์ถ้ามีอันเดียวทั้งอนามัยต้องอยู่แบบที่มีต่ำกว่าศูนย์นะต้องอยู่กับ HB DDP HB HIP เท่านั้นเพราะมันไวต่อความเย็นมากที่สุดใช่ไหมที่เราจำได้อะลบ 0.5 ไปเสียแล้ววางไม่ถูกก็ไม่ได้คะแนนอีกนะคะแนนนี่ให้กันยิบยับเลยตอนนี้เราบอกเอาออกเนาะเอาออกลูกถ้าหนูอยากวางจริงนะหนูนะผ้าคลุมเอาออกวิทยุเอาออกทิชชู่ไปหาวางที่อื่นแก้วใส่น้ำก็อย่าอยู่ตรงนี้ไม่เอานะวางได้บนหลังตู้เย็นไม่มีปัญหาวางได้บนอะไรคะประตูฝาประตูหน้าตู้เย็นอย่างเงี้ยได้นะเพราะมันเป็นฉนวนนะไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้ผ้าม่านนะผ้าม่านเนี่ยมันจะทำให้ระยะห่างน้อยลงตอนไม่รูดม่านเนี่ยอากาศมันก็โบดีใช่ไหมคือไปอยู่อีกฝั่งนึงถูกป่ะนะแต่พอรูดม่านปั๊บมาเก็บเสร็จ6นิ้วซ้ายขวาหลังเราเจออนามัยเนี่ยตอนนี้ต่อข้างหลังอ่ะตังเยอะสโลปลงนึกออกป่ะเหมือนเพิ่งมาแงนใช่ไหมคือแทนที่จะทำให้มันเท่ากันไม่รอน้ำฝนมาด้วยเดี๋ยวมันตกมันก็จะต้องชะเพราะฉะนั้นทำสโลปนิดนึงพอสโลปนิดนึงเป็นไงคะเอาตู้เย็นไปออกไปเว้นวนตู้เย็นใหญ่14คิวอยู่ในห้องไม่ไหวเถอะทะหลังตู้เย็นอ่ะหลังกระบาลตู้เย็นอ่ะที่มีของวางเนี่ยกับฝ้าห่างกันแค่นี้ผิดเลยนะไม่มีเขียนที่ไหนแต่ต้องรู้ว่าต้องมีความห่างอย่างน้อย1ฟุตเพราะความเย็นมันจะเป็นไงไหลลงล่างความร้อนลอยขึ้นข้างบนใช่ไหมมันก็ต้องมีการหมุนของอากาศนะเพราะฉะนั้นแม่ซ้ายขวาหลัง6นิ้วด้านบน1ฟุตนะถ้าจะบิวอินต้องบอกสเปคช่างแบบนี้ตู้เย็นขนาดเท่านี้กว้างยาวเท่านี้สูงเท่านี้ให้ทำบิวอินเผื่อให้อากาศโฟลว์นะอันนี้ถ้าจะทำทำได้ไม่ว่านะอยากจะสวยงามแต่จะต้องถูกตามหลักอันนี้ก็ไม่ไหวนะนี่เป็นชายโขงจำได้โรงพยาบาลนี่ตลกดี
โรงพยาบาลเนี้ยเถียงบอกว่าอาจารย์นี่เป็นพลาสติกนะเป็นผ้าปูโต๊ะหนูเอามาคลุมให้มันสวยงามทำไมยังไม่ได้มีรูระบายอากาศบอกแกเลิกผ้าดูสิแล้วแกจับดูสิว่าหลังมือที่อยู่ใต้ผ้ากับหลังมือที่ไม่มีผ้าอะไรมันร้อนน่ะบอกว่าใต้ผ้ามันร้อนนะเอาออกได้ยังได้อีสองปลั๊กนี่อะไรปลั๊กโถชักผิดได้ไหมได้นะนี่ตู้อะไรใส่ตู้เย็นนี่ก็ใส่ตู้เย็นเหมือนกันอันนี้มีปัตเตอร์ปะบ้าบอคอแตกอะไรไม่รู้เอ้ยตู้เย็นรุ่นใหม่นะมันแน่นมากเลยนะเห็นหัวไหมหัวแบบปึกอ่ะงอกออกมาไม่ใช่เป็นขาสองข้างงอแงงงอแงงเงี้ยไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนผู้นิเทศจงรู้ไว้ว่าการที่เขาฟิตขนาดที่ต้องยกหัวสันหัวคอถึงจะดึงปลั๊กออกมาได้เนี่ยต่อให้ไม่มีอะไรแปะก็ต้องให้คะแนนนะเว้ยนี่เปล่ามาแต่ถ้าปลั๊กมันแงะขาก็กางเต็มที่แล้วพร้อมหลุดตลอดเวลาแล้วมีเชือกโยงแล้วมีตัวที่อะไรนะเป็นไอ้แปะหน้าหลังอ่ะห้อยไว้มีจริงๆทำแบบนั้นนะเอ็นดูอันนั้นไม่ค่อยดีว่ะเปลี่ยนหัวปลั๊กไม่ยากหรอกถูกไหมมันมีก็สายไฟถูกไหมแบ่งเป็นสองแง่งถูกป่ะเราไปซื้อหัวปลั๊กมาแบบที่ฟิตที่เราต้องการเปลี่ยนได้ทำเองยังได้เลยไม่ต้องใช้ใครเพราะฉะนั้นแบบนี้ผ้าอย่างเงี้ยก็ไม่เอาน้ำมันร้อนนะนี่ฝ่ายส่งเสริมอีกที่นึงนี่ลงมาหนึ่งนะอันนี้เป็นแนวตั้งนี่คืออะไรคะ1-31 วันข้างบนคือประจำเดือนอันนี้ไม่ใช่ประจำปีนะแล้วข้างบนเนี่ยที่แกน x ข้างบนทำอะไรเป็นอุณหภูมิต่ำกว่า0แล้วก็มากกว่า0เช่น -5 -4 -3 -2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ช่องสุดท้ายลงชื่ออันนี้แม่สอดจำแม่นลืมถ่ายรูปมาให้ดูเดือนกรกฎาคมรอยขีดปากกาเดียวกันการขีดสามารถบอกได้ว่าเป็นการทำเมื่อคืนนึกภาพออกไหมคนขีดแต่ละคนร้อยเหมือนกันชื่อไม่มีเซ็นแล้วจะมีไว้ทำไมอ่ะขอดูประวัติเก่าอ๋อพอดีวันนั้นทำห้าสอทิ้งไปแล้วค่ะโอ้โหทิ้งได้ทันทีเลยนะมีใบเดียวให้ดูเนี่ยไม่ได้มันต้องมีประวัติเพราะนั้นประวัติอุณหภูมิตู้เย็นเนี่ยนะคะมันจะต้องถ้าไม่ใช้แล้วเอาไปใส่แฟ้มห่วง1 นิ้วไว้นะแล้วก็เขียนว่าบันทึกอุณหภูมิตู้เย็นตั้งแต่ปีพ.ศ.เท่านี้ถึงไม่ต้องเขียนปัจจุบันแล้วก็ใส่ไว้อันนี้คืออะไรประวัติการเจ็บป่วยของตู้เย็นว่ามันมีความที่เพี้ยนนะไปหรือเปล่านะคะวันนั้นเราไปเจอตู้ใหม่ซื้อใหม่แหมฟังแล้วทีนี้ผอ.ใจดีนะให้เภสัชซื้อตู้แจกอนามัยได้นะปรากฏว่าเย็นดีมากเลยเนื่องจากให้ตู้แบบใหญ่ไป10 คิววัคซีนมาอยู่กระจิ๊งล้มแหลมทำไงต่อโอ้ปรับเทอร์โมสแตตมามินิมัมแล้วเว้ยมันยัง2 องศาตอนบ่ายแสดงว่ากลางคืนเป็นไงน่าจะแย่ว่ะถูกไหมแล้วจะไม่ให้โมดิฟายตู้เย็นยิ่งหนักบอกเอาน้ำออกเลยลูกถ้าตู้หนูเป็นแบบนี้น้ำเอาออกมาเลยเพราะโคตรเย็นแล้วนะแล้วหนูก็หากล่องเกิงอะไรใส่เข้าไปเพื่อให้อากาศมันโฟไม่ดีมันจะได้อุ่นขึ้นใช่อาจารย์หนูไปหาช่างบอกว่าทำให้มันร้อนขึ้นหน่อยดินะอยู่มินิมัมเนี่ยอยาก4-5-6ช่างงงเย็นดีแล้วคอมเพรสเซอร์ก็ไม่ทำงานไฟก็ประหยัดจะทำให้มันร้อนทำไมนะเพราะอันนี้เราก็ต้องรู้ว่าข้อที่เราใช้ตู้เย็นแบบนี้มันคือตู้เย็นบ้านตู้เย็นบ้านตู้วัคซีนเนี่ยมันจะเป็นตู้ที่อะไรคะเปิดฝาด้านบนนะก็ไล่ตั้งอยู่นะถ้าเภสัชจะซื้อเป็นสต็อกคลังวัคซีนแนะนำว่าให้ซื้อตู้แบบเปิดฝาด้านบนเพราะเวลาเปิดฝาแล้วอุณหภูมิในตู้มันจะเสถียรการเปิดตู้เย็นแต่ละครั้งแล้วหยิบของไปแล้วปิดต้องใช้เวลา45 นาทีถึงจะลงมาเท่ากับอุณหภูมิก่อนเปิดอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ผู้นิเทศต้องรู้ว่าเวลาจะไปดูตู้เย็นอนามัยอุ้ย7 องศาไม่ค่อยดีเลยนะแล้วทำไมเธอลงเนี่ยตอนบ่ายยัง5ในที่ฉันเปิดมา7โอ้พี่รู้ว่าผู้นี้จะมาหนูเปิด10 นาทีเปิดเดี๋ยวหัวหน้าเปิดเดี๋ยวหนูเปิดก็ตลอดว่ามันมีปัญหาอะไรเปล่านะมันก็ขึ้นมันใจเย็นๆถ้าไปดูแล้วอุณหภูมิมัน7เออเช็คเลยครับวัคซีนในตู้เย็นตรงกับในบัญชีรับจ่ายไหมนะล็อตเลิศตรงไหมไม่ใช่ดูแค่จำนวนนะดูล็อตดูวันหมดอายุดูทุกอย่างเลยนะคะเอ้าล็อตนี้มาได้ยังไงเนี่ยทำไมไม่ลงในบัญชีที่ครับยังไม่มีเลยเภสัชบอกอ๋อพอดีวันนั้นไปยืมเข้ามานะยืมเข้ามาว่าจะใช้แต่ใช้ไม่หมดไม่ได้ใช้ยังไม่ได้เอาไปคืน
เฮ้ยแกยืมมาแกต้องเขียนในบัญชีว่ารับมาจากอนามัยอะไรซึ่งอาจจะเป็นอนามัยใกล้เคียงแต่ต่างขับกันก็ได้นะคะใช้คืนก็ต้องบอกว่าใช้คืนนะไม่ใช่เอามากองเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้นะถัดมาเนาะบางคนก็ทำเป็นปีนึงเลยนะเมื่อกี้ไอ้อนามัยที่พูดเราทำเป็นเดือนนะปีนึงคือแนวอะไรแนวตั้งคือมกราคมกุมภามีนาถึงธันวาหรืออาจจะเดือนปีงบประมาณใหม่เป็นพฤศจิกาก็ได้ไม่ได้ว่าตุลาพฤศจิกาก็ได้แนวขวางคือ1ถึง31ลากเส้นทะแยงปื๊ดถือเช้าบ่ายนะทำได้ทำได้แต่เมื่อใบนี้ไม่ใช้แล้วจะขึ้นปีใหม่ต้องไปอยู่ในแฟ้มการเก็บอุณหภูมิประวัติการเก็บบันทึกอุณหภูมิของคุณนะแต่แบบนี้มันจะต่างจากแบบที่เราพูดเมื่อกี้คือมันจะไม่มีชื่อคนบันทึกนะแต่ไอ้เมื่อกี้คืออะไรคะบอกอุณหภูมิข้างบนตรงนี้เป็นไรเป็นไรเป็นไรถาม31วันใช่ไหมข้างล่างมีชื่อคนบันทึกข้างๆมีคนบันทึกชื่อเดียวกันตลอดเลยไปดูอนามัยบางคนทำวันละแผ่นนี่อย่าทำเลยนะเปลือกกระดาษที่เปล่งเลยว่าอย่าทำมีบางที่ทำพันละแผ่นนะแล้วพอดกงพอดกาไม่ต้องพอดหรอกดูเลขก็รู้มันอยู่เปล่าที่ต้องการใช่ไหมพอดทำไมอ่ะเออคนนี้มันคือใครอ่ะเปิดมาดูกรีดปุ๊บชื่อคนนี้ตลอดเลยอ๋อคนงานอนามัยอาจารย์คนงานอนามัยเป็นคนส่องอุณหภูมิตู้เย็นโอ้เก่งเนาะ4545ตลอดเลยนะนะเป็นอย่างนี้มาหลายเดือนแล้วไม่เคยเปลี่ยนแล้วไอ้คนงานอนามัยไม่เคยหยุดเลยเหรอไม่เคยป่วยเลยเหรอชื่อนี้ตลอดชาติแล้วทำไมมันเขียนเกินไว้ถึงสิ้นเดือนน่ะนี่อีก2วันสิ้นเดือนน่ะบ้าโถอย่าให้จับได้สิเดียวเชียวนะนะมีบางคนบันทึกล่วงหน้าสามารถพยากรณ์ได้เพราะอะไรเพราะหนูเป็นผู้รับผิดชอบตู้เย็นแต่หนูจะไปเรียนผบต.นะไม่อยู่หรือบันทึกไว้ล่วงหน้าก่อนไม่เอานะเอาพี่มันจริงแต่ที่แย่กว่านั้นคือวันนั้นมานครศรีธรรมราชหลงทางเว้ยหลุดไปอนามัยแถวๆอะไรที่มันเป็นเขาอะอนามัยแบบทรงดึกดำบรรพ์นะชั้นเดียวสมัยก่อนไปเปิดตู้เย็นดูมีคนแวะเข้าห้องน้ำเราก็ต้องเข้าห้องน้ำทำไมเพราะมันสะอาดใช่ไหมไม่มีปั๊มเปิดตู้เย็นดูเฮ้ยดูทุกชั้นหาไม่เจอเทอร์โมมิเตอร์อยู่ไหนวะเนี่ยมีบันทึกอุณหภูมิวางไว้ข้างบนถึงปัจจุบันเลยนะมีน้องละอ่อนคนหนึ่งนะเด็กน้อยจบมากี่ปี2ปีครับอยู่นี่ตลอดเลยเหรอเพิ่งย้ายมาครับเออถามหน่อยเถอะดูแลตู้เย็นป่ะไม่ใช่ครับพี่คนพอดีไม่อยู่ออกไปอำเภอเหรอในตู้เย็นเนี่ยมองแล้วไม่เห็นเทอร์โมมิเตอร์เลยว่ะมีครับไม่ครับเดี๋ยวผมไปเอาให้มาถึงยื่นอะไรปลอดวัดไข้เบิร์ดกับบานมันเลยนะไม่ต้องการปลอดวัดไข้ต้องการไดเอาไปอยู่ไหนแล้วมันบันทึกอุณหภูมิได้ไงโดยที่ไม่มีเทอร์โมมิเตอร์เก่งมากเลยเนี่ยเภสัชต้องรู้ว่าของมันตกแตกได้มันเสื่อมได้ถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสำรองไว้ไม่ใช่ต้องตั้งซื้อทุกทีการซื้อถ้ารวมแต่ละคับซื้อกันเป็นภาพจังหวัดอำนาจต่อรองย่อมได้ราคาถูกกว่าคับใครขมันนะถ้าจะซื้อตู้เย็นแนะนำว่าเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดทั้งจังหวัดน่าจะดีจะได้ไม่เวียนหัวนะตู้แบบนี้สำหรับแช่อาหารไม่ได้บอกว่าฟาร์มาซูติคอลนะไม่เอาไม่เอานะนี่ฟู้ดดิ้งนะทุกคนก็ใช้หมดอะนะเข้าไปมันมีโผล่ใช่ไหมโผล่มันก็แย่อยู่แค่ตรงนี้ฉันถามว่าอุณหภูมิข้างล่างเนี่ยมันเท่ากับตรงข้างบนเปล่าวะไม่ใช่หรอกใช่ไหมงั้นตู้ที่ดีคือตู้แบบเปิดฝาบนนะเปิดฝาบนเลยนะคะอุณหภูมิมันจะดีแล้วมาเดี๋ยวนี้มันก็ดีมีปรับได้เป็นลบ20หรือว่าจะอยู่เอาให้มันอยู่2ถึง8ก็ได้แล้วแต่เราตั้งนะถ้ามีตังนะแล้วมีใครบริจาคเอออย่างน้อยครับเนี่ยน่าจะมีตู้แบบนี้ไม่เก็บพวกวัคซีนที่เวลาเทศกาลมันมาปะชะดะกันนะทั้งอะไรคะนักเรียนไข้หวัดใหญ่นะมีบาบอคอแตกเยอะแยะอะซิลูล่าก็มาแล้วซิงเกิลโดสอีกแล้วอย่างนี้เป็นไงเนี่ยคงงัดออกมาได้นะแต่สลากมันล่อนจ้อน OPP ข้อเสียก็คือสลากมันเป็นกระดาษว่ะถ้าเราไปวางแนบไว้ในช่องฟรีซนะมันจะแนบกับพื้นเลยแล้วเวลาที่ดึงมาตัวล็อตนัมเบอร์กับ VVM มันเลอะเลือนเพราะมันถูกดูดไว้ห้ามวางวัคซีนแนบกับพื้นจะต้องมีตัวกลางฮะเราชอบอะไรเราชอบตะแกรงเพราะตะแกรงมีรูจะไม่มีน้ำขังนะใส่วัคซีนเนี่ยขอให้เป็นภาชนะที่โปร่งนะไม่ต้องมีฝาปิดก็ได้นะคะ
แบบนี้ก็ไม่ให้คะแนนถึงมีจะมีไอซ์แพ็คเยอะเพราะอะไรมันแนบกระติกไม่ได้นี่เป็นไอซ์แพ็คที่มักยานะ BCG มีคนถามอาจารย์เนี่ยมันอยู่ในช่องฟีดเนี่ยตัวทำลายมันจะแตกไหมไม่เคยแตกแต่ตัวทำลายไม่ใช่สเตอร์ไลท์วอเตอร์ใช่ไหมเป็นท่านไหนสูงก็ต้องมอสไลน์นะครับนี่ก็เป็นของไทยสภากาชาดไทยเห็นไหมสมัยก่อนให้ใช้ภายใน2ชั่วโมงเห็นหรือ2ป่ะเห็นป่ะตอนนี้เปลี่ยนเป็น6นะ6นะตู้นี้เป็นตู้ที่โรงพยาบาลแม่ข่ายครับต้องมีนะห้องเภสัชต้องมีตู้เย็นอย่างนี้ขั้นต่ำถึงแม้จะเป็นเภสัชที่มีสสอมีอำเภอแค่4อำเภอเอ้ย3รพสตก็ตามนะไม่จำเป็นต้องใหญ่มากนะต้องมี2ประตูอายุใช้งานเท่าไหร่ดูบรรทัดสุดท้ายน้อยกว่า10อันนี้คือข้อตกลงที่เราทำกับสปสช.ว่าไม่ให้กรมครอซื้อวัคซีนก็ได้นะเอาไปซื้อเองก็ได้แต่เงินที่ได้มาจากส่วนต่างจะต้องมาจัดหาอุปกรณ์ความเย็นองค์การอนามัยโลกเขียนไว้ว่าตู้เย็นที่ใช้เก็บวัคซีนต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน5ปีนี่ยืดให้เท่านึงเลยนะเป็น10ปีไอ้ตู้ที่ไปดูอนามัยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย14ปีนะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องสำรวจอายุว่าจะต้องหาทดแทนอะไรเมื่อไหร่แต่ถามว่าก็เราไม่มีเราตู้เย็นก็ยังดีจำเป็นเหรออาจารย์นะเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปวางอยู่แล้วนะ2ถึง8ให้มันวางข้ามวันข้ามคืนแล้วค่อยเอามาคืนเภสัชก็ยังอุณหภูมิดีก็ได้นะถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะก็ได้แต่ตามมาตรฐานคือไม่ควรมากน้อยกว่า10ปีนะอายุชั้นจะเก็บวัคซีนได้ถ้ามากกว่าต้องเปลี่ยนเนาะอันนี้ก็เป็นตู้ดึกดำบรรพ์ที่เขาบอกใช่ไหมเนี่ยขวดน้ำเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ชอบอ่ะนี่มันขวดน้ำสิงชัดๆนะไม่เอาการจัดเก็บวัคซีนในตู้เย็นอันนี้เป็นเรื่องของคลังให้ดูนะแต่อยากให้ดูอะไรคลังเนี่ยเขาใช้ตะแกรงเนาะตะแกรงมีพื้นใช่ไหมมีรูใช่ไหมอากาศโฟลได้นะแล้วก็ใส่วัคซีนนี่คือแม่ข่ายถามว่าอนามัยทำอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะอนามัยไปกั้นเป็นห้องเช่านึกภาพออกไหมตะแกรงอันนึงใส่3วัคซีนหรือเปล่าวะแล้วก็สลับไปสลับมาไอ้ของที่อยู่ไม่ตรงกับหน้าปกเลยเพราะฉะนั้นไม่ควรจะอยู่รวมกันแบบห้องเช่าควรจะแยกมาเป็นอันเล็กๆแบบที่ใส่ฟองน้ำล้างจานอะไรก็ได้ถ้าทำไมคุณมีวัคซีนไม่เยอะนะควรจะใช้สีเป็นตัวที่บอกว่าใช้ในกลุ่มไหนหรือจะให้เจ๋งกว่านั้นบอกว่าควรจะฉีดรูทไหนพูดเลยวัคซีนในผู้ใหญ่นะวัคซีนในผู้ใหญ่จะเก็บกระจาดสีดำแสดงว่าถ้าปีสีดำ one well baby ห้ามมาเสนอหน้าเดี๋ยวมันฉีดผิดถูกไหมเอา DT เล็กไปฉีดแทน DTP ตอนครั้งที่4ครั้งที่5มีแล้วหนูจะไปเอา P ที่ไหนล่ะอาจารย์ก็ไม่มีนะเว้นระยะไปอย่างน้อยนะมันมีทุนเดิมใช่ไหมถึงตก HDC ไปแล้วไม่เป็นไรคุณลงไปรหัส DTP เขาก็ไม่รู้แต่คุณต้องรู้ว่าอีกปีนึงคุณต้องไปลากคอมมาฉีด DTP นึกภาพไหมคะเพราะไม่งั้นมันก็จะเกิดอาซัสอยู่แล้วหรือไม่คุณจะเอาเลยเกิดก็เกิดว่าอาซัสเพราะว่า T กับอะไรก็ดีมันขึ้นไปแล้วครั้งนี้ต้องการ P ใช่ไหมก็แขนบวมชึงไปเลือกเอาแบบไหนเพราะเกิดจากการที่คุณฉีดวัคซีนผิดนะในของเด็กมันก็มีสีชมพูสีเขียวDTP HB HIP IPV นะแล้วก็อะไรอีก DTP อันนี้อยู่ไหนอ่ะอยู่กระจาดเขียวมีอยู่3อัน DTP HB HIP IPV DTP โอ้ตระกูลกินนะอีกสีหนึ่งเป็นสีเหลืองตระกูลกินซับคิวเป็นอีกสีหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นใช้สีเป็นการจำแนกก็ได้ถ้าเวลารีบแล้วเด็กมารับบริการเยอะอันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะหรือไม่ก็แยกแค่เด็กกับผู้ใหญ่แค่นั้นให้มันรู้เรื่องไม่บอกว่าเอา DTP HB HIP ไปฉีดในแม่ที่มาฝากท้องต้องทำยังไงทำยังไงก็ดูแม่ไป30วันมีอาการทางสมองหรือเปล่าถ้าเกิดไปแอดมิดโรงพยาบาลจังหวัดก็ไปถามหมอว่าหมอคะพอดีอันเนี้ยนะตอนที่ฉีดวัคซีนมาฝากท้องพี่ฉีด DTP HB HIP ไปโอ้พี่ทำไมเพิ่งบอกผมอาการทางสมองก็เกิดได้จากพุทธศิษย์ก็บอกเข้าไปอันนี้ต้องสารภาพบาปกล้าบอกแม่ไหมล่ะเฮ้ยๆโทษทีนะเมื่อกี้ฉีดไปเอาวัคซีนของเด็กฉีดซึ่งมันมีตัวไอกรนฉีดในคนอายุเกิน7ปีไม่ได้อีแม่อายุ25หน้าสั่นแล้วนะหน้าสีนแง่แก่แล้วนะเราก็ไม่กล้าบอกอยู่แล้วใช่ไหม
แต่ถ้าทำเราต้องรับผิดชอบนะเราไม่ใช้คำว่า first in first out จะใช้ first in first out ได้ต่อเมื่อการส่งวัคซีนมันไม่ส่งสลับไปสลับมาอายุสั้นอายุยาวชีวิตจริงไม่ใช่ถูกไหมมันส่งบ้าบ้าบอบอมาเราก็ต้องมาทำแบบใช้แบบ first expire first out แต่เริ่มมีปัญหาอีกแล้วเวลาผู้นิเทศมันมาไม่รู้เรื่องนะมันมาดูบอกเอ้าทำไมเหลือวัคซีนทั้งแบบอายุยาวอายุสั้นแล้วทำไมคราวที่แล้วฉีดอายุยาวก่อนทำไมไม่ฉีดอายุสั้นก็เดิมมันเป็นอายุยาวอายุสั้นมันเพิ่งมาเถียงได้นะอันนี้อนุญาตเลยนะพี่ดูก่อนใบที่เภสัชเขาจ่ายหนูมาเขาจ่ายแบบเนี้ยเภสัชก็บอกพี่ดูก่อนที่ส่วนกลางเขาส่งมาเนี่ยระบบวีไอเขาจ่ายแบบเนี้ยเพราะอะไรก็คนจัดวัคซีนบางทีเขาก็จ่ายพลาดได้นะคะอันนี้ก็เถียงได้เทอร์โมมิเตอร์อยู่กับDTP HIP นะถ้าอยู่อนามัยนะแต่ถ้าอยู่กับเภสัชต้องอยู่กับช่อง Hepatitis B นะเห็นไหมเขามีการคั่นมีล็อตเลือดเรียบร้อยนะคะนะว่าเป็นยังไงตอนนี้ช่องแช่แข็งมีคนโวยวายอาจารย์ OPV หนูไม่เป็นไอติมเลยคนอื่นเขาแข็งเป็นไอติมอยู่ยี่ห้อเดียวกันของหนูปรับแม็กซิมัมช่องฟีดมันก็ยังไม่แข็งไม่เป็นไรถือว่าทำดีที่สุดแล้วนะไม่ต้องมีปัญหาตรวจสอบประทุมวันละ2ครั้งตรวจสอบอะไรขึ้นมานะกลับมาจากบ้านเข้ามาห้อยห้องเปิดดูตู้เย็นก่อนทำอย่างอื่นนะเสร็จแล้วก่อนกลับบ้านเปิดดูตู้เย็นก่อนไม่ใช่บันทึกอุณหภูมิตอน 11:30 และตอนบ่ายโมงคือก่อนลงไปกินข้าวและหลังกินข้าวใครสอนให้ทำแบบนั้นต้องการดูช่วงยาวตั้งแต่เหยียบอนามัยกับไกรออนจากอนามัยนะครับห้ามดึงปลั๊กอันนี้นะถ้าอยากได้คะแนนนะต้องทำแบบที่เขาบอกอ่ะเพราะว่าไอ้แบบนี้มันคิดมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ที่มันไม่ใช่ทันสมัยแบบปัจจุบันนะที่มันมีความแน่นของตัวปลั๊กนะเราเข้าใจว่าห้องของอนามัยที่ต่อเติมข้างล่างเนี่ยบางทีมันไม่ได้ดีไซน์ว่าปลั๊กจะต้องอยู่ตรงไหนบ้างถูกไหมนะแต่ปลั๊กตู้เย็นยังไงก็ตามเราจะไม่พ่วงไม่พ่วงมีคนแนะนำว่าโอ้ถ้าเป็นครั้งเนี่ยจะต้องปลั๊กตู้เย็นไม่ควรจะใช้ควรจะใช้เบเกอร์ความซวยมาเยือนเลยเบเกอร์มันจะดริปถูกไหมตกปึ้งออฟถึงเวลามันกระโดดขึ้นเองได้ไหมไม่ได้ต้องมีคนไปโยกแต่ถ้าไฟมันเสียบคาไว้ไฟดับกลางคืนอยู่ๆตอนตีสามมันมาติดไหมติดเพราะฉะนั้นพี่นาเอาว่าจะเอาแบบไหนถ้าห้องยาคุณบอกอยากจะต่อเบเกอร์คุณต้องมีคนอยู่24ชั่วโมงแล้วต้องรู้ว่ามันดริปลงมาเมื่อไหร่ต้องมีคนไปโยกมันขึ้นนะไม่งั้นเดี๋ยวซวยนะเทอร์โมมิเตอร์ที่ดีที่สุดคือแบบประหลอดนะคะด้านนูนนะตอนคุณเป็นสาวๆแข็งก็แจกไดเอลแบบทีๆตอนคุณแก่ก็แจกแบบกว้างๆอนามัยที่เราไปดูมีตัวนี้เลยไว้ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์แล้วก็มีโผบแย่เข้าไปตัวนี้วางอยู่หลังตู้เย็นให้เราเห็นเลยนะขอโทษผิดมันมีอินกับเอาใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ทำไมของหนูมันวัดไม่ได้เนี่ยมันอุณหภูมิ28 29แกก็กดเปลี่ยนปุ่มดิอินเอาเพราะมันอยู่ข้างในอ่ะถูกป่ะเออแล้วก็บอกแล้วตกลงหนูดูอะไรป้าหรอกหนูดูแบบไอ้วงกลมนี่แหละแต่เขาให้มาหนูก็เสียบไว้แต่หนูไม่รู้ว่าทำไมไม่บอกค่าอุณหภูมินะเฮ้ยเวลาให้ของเข้าไปต้องบอกเขาด้วยนะใช้แบบไหนอ่ะอันนี้คืออะไรโอ้ใบนี้นะถ้ามีปัญหาเรื่องโคเชนเบรกดาวน์ตู้เย็นนะกรุณากรอกข้อมูลและส่งให้เภสัชแม่ขายด่วนจี๋ยกตัวอย่างเช่นรพสตก็ไก่นะอำเภอกระปงจังหวัดพังงาเหตุอื่นประตูตู้เย็นปิดไม่สนิทห่างประมาณ1นิ้วมองมาพบแล้ว18องศาเหตุฉุกเฉินกี่ชั่วโมงไม่รู้นะก็ต้องเขียนว่าบันทึกอุณหภูมิครั้งสุดท้ายเนี่ยคือเท่าไหร่คะวันศุกร์เวลา 16:00 นของวันที่เท่านี้เปิดมาวันจันทร์เท่านี้นะห่างกันกี่ชั่วโมงวัคซีนเนี่ยถ้ากลับเอามาจากเภสัชนะเขียนผิดเขียนถูกไม่เป็นไรขอล็อตขอชื่อวัคซีนกับล็อตถ้ามี VVM เช่น OPV จะต้องบันทึกมาบอกว่า VVM เปลี่ยนสีหรือเปล่านะคะแล้วก็เหลือเนี่ยเป็นโดสดิฉันคิดว่าเอาเป็นขวดดีกว่าแล้วก็วงเล็บว่ากี่โดสต่อขวดดีไหมนะมันจะได้ง่ายเพราะเราดูเป็นขวดเนาะเภสัชก็ไปทำอะไรเขาจะไปเปิดหนังสือเล่มปี56นะแล้วเขาก็ดูในเรื่องของ stability ของวัคซีนนะคะstability of vaccine นะว่ามันอยู่อุณหภูมิเท่าไหร่ดูบรรทัดแรกก่อนนะเตตานัสแอนด์ดิฟทีเรียนะคะท็อกซอยหรือจะเป็นโมโนวาเลนต์นะเตตานัสอย่างเดียวก็ตามนะคะหรือเป็นคอมโพเนนต์ของคอมไบวัคซีนชนิดอื่นชนิดอื่น
แสดงว่าอะไร DTP DTP HB HIP เพราะมันเป็นผสมกับเข้าถูกปะถ้าผลิตมาอายุจะอยู่ประมาณ3ปีมากกว่า3ปีถ้าอยู่ที่2ถึง8นะแต่ถ้า20ถึง25องศาเดือนยังมี S หลายๆเดือนถ้า37องศาเดือนก็ยังมี S อีกนะแต่ถ้าเกินมากกว่า55องศาเนี่ยไม่ได้แล้วนะนะ freezing ทิ้งไปเลยเห็นไหมเภสัชเขาก็จะมาเทียบตำราว่าด้วยเรื่องแบบนี้โอ้มีมัมคางทูมเลยเนาะอยู่ในตู้เย็นเนาะยังเหลืออยู่ใช่ไหม MMR เป็นยังไงอะถ้า2ถึง8อยู่ได้เท่าไหร่คะอยู่ได้2ปีนะแต่ถ้าเกิด20ถึง25องศาเซนเซียสเท่าไหร่คะน้อยกว่า1เดือนถ้า31องศาน้อยกว่า1วีคเภสัชรู้ละเหลือ3ขวดนี่พี่ทำแล้วเนี่ยนะจะฉีดวัคซีนที่เท่าไหร่อ๋อจะฉีดอีก2วันได้เลยพี่เอาไปฉีดเพราะว่าอย่างน้อยมันอยู่ได้เป็นอาทิตย์ใช่ไหมเพราะเรา18องศาถูกป่ะแต่ถ้าเป็น37องศาน้อยกว่าวันวีคแสดงต้องฉีดวันรุ่งขึ้นเลยทันทีเอามาฉีดไหนเอามาที่ฝ่ายส่งเสริมโรงพยาบาลซึ่งมีคลินิกทุกอาทิตย์อันนี้ต้องบริหารจัดการนะไม่อยากให้วัคซีนที่เอาเงินภาษีประชาชนซื้อเดทสต็อกนะเภสัชเขาก็จะเปิดตำนานนี้เขาไม่แน่ใจเขาโทรหาส่วนกลางเลยนะเขาก็ยกไปหาเจ้ามิ้นน้องมิ้นอันนี้ดูยังไงนะคุยกันได้นะคะก็จะมีให้ดูแต่ที่ไปดูที่ไหนถ้าเภสัชบอกอัปเดตว่าเนี่ยอาจารย์นี่และของปี56ใช่เข้าไปดูเรื่อง temperature sensitivity of vaccine ของ WHO เข้าไปดูเลยมันจะมีตั้งแต่อุปกรณ์ความเย็นเลยนะควรจะใช้รุ่นไหนอะไรแต่แผงมันแพงของมันดีนะบ้านเราไม่มีตังค์พอตอนที่ฉันซื้อกระติกสีฟ้ารุ่นเตี้ยให้คุณเนี่ยปี53อะใบละ800นะเว้ยซื้อเป็นหมื่นใบอะนะแล้วถ้าคัพนึงซื้อแค่กี่ใบอะมี3อนามัยสำรองอีก2 5ใบได้ราคาไม่ใช่ถูกแบบ800หรอกนะแพงนะคะอันนี้ฝากเภสัชเนาะเอาถึงท่อนนี้มีใครถามอะไรไหมคะก่อนที่จะไปวิชาฉีดเลยนะสอนได้ยังไงยืดยาดขนาดนี้นะคุณป้านครพนมเนี่ยจบเรื่องนี้คือ1วันเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้คำขยายเหมือนกับไปอ่านสไลด์แล้วก็มีน้ำจิ้มนิดหน่อยนะแต่ไม่รู้แบบมานั่งคุยกันแบบนี้นะก็ขอโทษนะว่าเบรกบ่ายเราจะเบรกในห้องอาจจะเลทนิดหน่อยนะคะจะพยายามสปรินต์นะสปรินต์ให้คุณไปอ่านทบทวนได้แต่ต้องอธิบายว่าสไลด์เนี่ยที่มาที่ไปเป็นไงก่อนอันนี้เราก็รู้ว่าเราจบพยาบาล4ปีมาเนี่ยพยาบาลวิชาชีพนะเสร็จแล้วมาอยู่อนามัยก็ไปเรียนเป็นเวชแล้วก็ไปติดปีมีการฟื้นฟูทุก5ปีต่อไปอะไรคะวิชาชีพดิฉันไม่ต่อเลยนะอยู่เอาใบวิชาชีพดิฉันไปแล้วก็บอกสแตมป์ไม่อนุญาตให้ใช้เพราะรุ่นดึกดำบรรเนี่ยไม่มีการต่อใช่ไหมสมัยก่อนอ่ะบอกว่าให้ไปต่อทุก5ปีอะไรวะไม่เอาละนะไม่เอาคนโคตรเลยบอกว่าอาจารย์เนี่ยทำให้หนูยากเลยจะขอเครดิตให้พยาบาลเนี่ยไม่ได้เพราะอาจารย์ไม่มีใบขอโทษวิทยาพยาบาลสุราษฎร์มันเชิญไปสอนนี่นะมันขอเครดิตได้เพราะอะไรมีคนที่มีใบวิชาชีพประกบเหมือนเป็นวิทยากรร่วมอะได้ได้เครดิตด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาเวลาที่จะไปเชิญใครเข้ามาเขาไม่มีวิชาชีพนะใบต้องเอาคนที่เป็นวิชาชีพประกบแล้วถึงจะได้แต้มเสียดายนะเราคุยกันตั้ง2วันน่าจะได้แต้มบ้างเนาะนะวันนี้ก็ไม่เป็นไรเอาความรู้ก็แล้วกันอันนี้เวลาที่เราไปดูเนี่ยในแบบที่ประเมินมันไม่มีเรื่องการดูสเตชันฉีดวัคซีนเลยนะมันควรจะไปดูว่าเข็มใช้เบอร์อะไรดอเข็มใช้เบอร์อะไรฉีดไซลิงหมดอายุหรือเปล่าเพราะส่วนที่เจอส่วนใหญ่จะเป็นการหมดอายุโดยการที่ของใกล้หมดแล้วถมของใหม่เข้าไปแต่เวลาหยิบใช้ไม่ได้ดูหรอกถูกไหมถามจริงๆเหอะหยิบเข็มขึ้นมาที่จะไปเสียบใส่ตัวกระบอกฉีดที่มีวัคซีนพร้อมฉีดเนี่ยมีใครดูวันหมดอายุเข็มไหมที่ตัวจางๆอยู่ข้างหลังไปดูนาฬิกาทรายดูไหมบางยี่ห้อเป็นตัวปั๊มตรงเป็นปฏิกิริยไม่มีใครดูเพราะฉะนั้นคนที่ดูในเรื่องของสต็อกของพวกนี้ต้องคลีนว่าถ้ามีของเก่านะห้ามเอาของใหม่ไปถมหยิบของเก่ามาบอกให้ใช้ตรงนี้ก่อนแล้วถึงไปเปิดกระป๋องเปิดลิ้นชักใช้นะอันนี้จะป้องกันได้อันนี้ทุกคนแม่นเนาะอันนี้เป็นอนามัยที่สร้างใหม่กติกาคือถ้าสร้างใหม่ทรงสูงเนี่ยมีกระไดขึ้นข้างบนต้องไม่ต่อเติมอย่างน้อย2ปีตามแผนของกองแผนนะกองแบบแผนของสปอนะว่ามันมีอาการชำรุดเลยก็เคลมได้ว่างั้นเถอะอันนี้ก็ยังไม่มีการต่ออนามัยนี้เป็นอนามัยริมโขงนะประเทศลาวนั่งเรือหางยาวมาหยิบขึ้นกระไดท่าน้ำอนามัยมาขอวัคซีนเต็มเลยคนนี้เป็นหัวหน้าอนามัยเป็นพดุงคันแต่ก็อัปเกรดขึ้นมาจนแบบเป็นนวกรนะคะแต่พื้นคือพดุงคัน
อีนี่คืออีหนูจบ4ปีคุณป้าก็ถามเอ้าแล้วทำไมหนูไม่ฉีดวะเรียนมาตั้ง4ปีโอ้ยหนูวิ่งผ่านเวเวบี้3วันนะให้คุณป้าเขาฉีดดีแล้วนะคุณป้าก็เป็นคนฉีดนะคะถามว่าเราอยากให้ฉีดเราอยากให้ชีพนะขั้นต่ำอนามัยถ้ามีชีพขอชีพเพราะเวลาถ้ามันเกิดในเรื่องเอไฟขึ้นมาเนี่ยเทคนิคเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ใช่ชีพมีปัญหานะคือมีปัญหาน้อยเพราะเขาเรียนมาเยอะว่าสเตอร์ไลด์เทคนิคเป็นยังไงใช่ไหมนะแต่ถ้าเอานวกสาสุขที่อยู่ราชพัฒไปฝึกที่ครับมันจะต้องเก่งน้อยกว่าอยู่แล้วนะคะต้องให้คนนั้นเป็นคนช่วยเรื่องทะเบียนรายงานน่าจะดีกว่าตัวนี้คือศูนย์เด็กเล็กคนนี้คือดร.เบรนมาจาก WHO นะดร.เบรนเขาถามว่าอีเด็กที่นั่งอยู่แถวนี้ศูนย์เด็กเล็กที่วัดมีการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนก่อนเข้าศูนย์เด็กเล็กไหมจบเฮไม่มีนะปีนั้นยังไม่มีศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคเพราะฉะนั้นจำไว้นะเนอร์สเซอรี่ศูนย์เด็กเล็กแรกเข้าวัคซีนต้องครบ DTP HPV อย่างน้อย2ครั้ง IPV ต้องเกิน15สัปดาห์เข็มอะไรก็ได้เข็ม1หรือเข็ม2แต่เกิน15สัปดาห์ถ้าวัคซีนขาดขามันก็จะได้ตอนที่อายุเยอะใช่ไหมนะแล้วมีอะไรอีกหัดนะถ้าอายุเกิน9เดือนนะและถ้าอายุเกิน3ปีแกต้องได้ครบมี MMR 2มี JE 2ถ้าไม่ได้เจอีกครั้งเดียวก็พอ WHO บอกพอรู้ว่าเข้ามาไม่ติดแล้วอีนี่กลุ่มนี้เราก็จะมีประวัติวัคซีนได้นะคะในศูนย์เด็กๆถึงแม้จะเป็นเด็กต่างอำเภอเพราะมันตามแม่มันมาทำงานอีกอำเภอหนึ่งนะแม่ก็เอามาฝากศูนย์เด็กเล็กที่อำเภอตัวเองทำงานมีเยอะนะคะว่ามันข้ามกันผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กต้องดูประวัติวัคซีนเด็กเป็นถ้าไม่เป็นถ่ายรูปส่งอนามัยนะก่อนรับเด็กอันนี้คืออะไรเด็กผู้หญิงเอาเสื้อใส่ในกระโปรงคืออนุบาลถ้าป.1จะอยู่นอกกระโปรงใช่ไหมดูคนนี้มันเฮลมากนะมันลอกขาสั้นไว้พร้อมเตะเพื่อนทันทีนะ อันนี้เราก็ต้องบอกคุณครูเนาะว่าครูประชุมผู้ปกครองเด็กอนุบาล1เมื่อไหร่เนี่ยป.1เมื่อไหร่ป.6เมื่อไหร่ป.5เมื่อไหร่ขอคิวอนามัยหน่อยจะมาทำไมจะมาพูดนะนอกจากจะได้รับบริการเรื่องทันตาสาสุขแล้วดูส่วนสูงวัดชั่งน้ำหนักแล้วยังมีการดูประวัติวัคซีนถ้าได้รับไม่ครบจะเติมให้ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองช่วยเอาใบไปนะคะแล้วก็แนบประวัติวัคซีนเด็กมาถ้าไม่แน่ใจว่ายังไงก็บอกยินดีให้ทำไมตรวจสอบและเติมให้ครบแจกในวันประชุมผู้ปกครองไอ้คนฟังมันรู้เรื่องมันเซ็นอนุญาตแต่ถ้าเกิดจะแจกใบกับเด็กภายหลังนะคะเสร็จแล้วกระดาษครึ่งหนึ่ง A4 จุดๆๆใส่ชื่อเด็กไปให้เด็กแต่ละคนใส่เองเจ้าหน้าที่รพสต.กไก่จะมาฉีดวัคซีนในวันที่เท่านี้นี้โปรดเลือกมีอยู่2บล็อกอนุญาตกับไม่อนุญาตแต่ไม่ได้ฟังเลยแต่วันนั้นเขาฟังแล้วว่าทำไมถึงจำเป็นต้องได้รับไม่ครบอาจจะเป็นไอโกนได้เป็นข้อติดได้ขออธิบายหมดแจกวันนั้นเซ็นวันนั้นรับประกันได้ยอมให้ฉีดถ้าเกิดกรณีที่ผู้ปกครองไม่เต็มใจที่จะฉีดที่รพสต.นะคะแต่เนื่องจากมันเป็นงานนะที่ต้องให้บริการขอความกรุณาระบุนะว่าไม่ยินยอมเนื่องจากอะไรถ้าไม่ระบุแต่ติ๊กไม่ยินยอมคือไม่ให้ฉีดแน่ๆขอเก็บใบนี้ไว้เป็นหลักฐานถ้าเกิดลูกหลานของข้าที่ไม่ได้รับวัคซีนที่ทางรพสต.จะให้เกิดเป็นโรคที่ก่อที่ป้องกันได้วัคซีนขึ้นมาก็ถือว่าเป็นเพราะท่านไม่อนุญาตเองอีนี้ไม่ใช่เรียกว่าบลัฟนะอันนี้เรียกว่าให้ข้อเท็จจริงนะเอาไงเอากันหน้าต่อหน้านี่แหละฟังเสร็จแล้วให้ไม่ให้ว่ามานะ HPV ทำไมต้องให้นักเรียนหญิงป.5นะคะเพราะว่าอัตราการเป็น HPV ในบ้านเราเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกตายที่เป็นผู้หญิงเนี่ยวันละ14คนนะก็ต้องอธิบายไปมีคนถามอาจารย์หนูต้องเหนื่อยขนาดนั้นเลยอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอที่หนูต้องทำใช่เพราะแม่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่รู้เรื่องก็ต้องบอกเขานะเขาไม่สามารถจะรู้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องหาของดีมาให้อยู่แล้วซึ่งจะเป็นสิ่งที่น่าจะเอาโอ้ต้องเหนื่อยลูกต้องประชาสัมพันธ์ต้องพูดนะคะต้องพูดนะอันนี้การเตรียมวัคซีนสำหรับฉีดนะเราพูดไปแล้ว VBM เนาะตัวเนี้ยตัวแสบไบโอฟาร์มานะตัวที่เป็นแอดจูแวนต์มันเนี่ยมันเป็นก้อนเลยนะนะจับตะแคงก็เป็นก้อนปีแรกที่เราเข้ามาคือปี48ตอนนั้นยังทำงานอยู่ราชการก็มีคลัสเตอร์ที่ชุมพรหลังสวนโรงพยาบาลหลังสวนเป็นโรงพยาบาลทั่วไปนะคะโรงพยาบาลใหญ่แล้วก็โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลใหญ่เนาะประจำจังหวัด
จ้งไปที่ระบาดมีคลัสเตอร์ของการฉีดวัคซีนแล้วเด็กมีไข้สูงมากผิดปกติดิฉันกับพออะไรนะตอนนั้นก็เป็นหัวหน้ากลุ่มงานนะตอนนี้เป็นผู้ส่งลงมาดูกันโอ้ขอดูวัคซีนที่ใช้แล้วพอดีให้บริการโรงพยาบาลทั่วไปมันให้ทุกอาทิตย์ใช่ไหมมันต้องมีขวดวัคซีนใช้แล้วให้เราดูเนาะพอเราไปดูเสร็จแล้วเฮ้ยขวดที่มันไม่หมดเนี่ยทำไมอัลลัมมันเยอะวะนะช่วยเบิกวัคซีนจากห้องยามา1กล่องนะคะดีทีพีนี่แหละตัวที่มีเรื่องเลยนะขอเชิญพยาบาลที่อยู่เบบี้นะคะที่มาวันนี้มาตรงนี้นะคะทุกคนถือขวดวัคซีนดีทีพีที่ต้องให้ในเด็กอายุขวบครึ่งกับ4ปีไว้นะคะเขย่าสิคะว่าเขย่าขนาดไหนคุณถึงจะดรอบางคนสงสัยมันมาเพราะอีเขย่าไม่ดีเขย่าจนหมวกแทบหลุดนะบางคนมาทีหลังใช้เขย่าหน่อยเขย่าแม่ยื่นมาดูนะคะอัลลัมมันยังลอยอยู่เลยค่ะยังมีไม่เป็นโฮโมเจเนียสนะคะถ้าจะฉีดได้ต้องเขย่าแบบนี้นะคะเพราะตัวนี้ถ้าเด็กคนไหนได้ไปเยอะเกินจะกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันเป็นไงมากผิดปกติก็จะเกิดไซเฟกได้เทคนิคอีกอันหนึ่งในการที่จะให้มันเป็นโฮโมเจเนียสแบบเร็วคือการวอร์มวัคซีนเอ้านี่มันเอาโคเชนเปล่าไม่ใช่หยิบขวดมาหรือว่าขวดที่กำลังจะเข้าตู้เย็นหลังจากที่ไปเบิกมาจากคัพเนี่ยนะเข้าตู้เย็นเพราะพวกนี้มีเบบี้เนี่ยกำมันก่อนกำขวดวัคซีนตัวเรา37เนาะกำเลยกำเสร็จแล้วมันจะเขย่าง่ายเป็นเนื้อเดียวกันก่อนให้บริการวัคซีนก็กำขวดวัคซีนนะคะดอวัคซีนมานะปักลงไปถ้าเรากำขวดวัคซีนวัคซีนมันจะเหมือนถูกอุ่นขึ้นเวลาที่ฉีดเข้าไปแล้วการรู้สึกเสียวจากความเย็นความต่างของอุณหภูมิบางคนแปลเป็นความเจ็บโอ๊ยเนอะป่ะจริงๆไม่ได้เจ็บหรอกแต่รู้ว่ามีอะไรเข้าไปในร่างกายลองละนะลองดูนะวอร์มมันก่อนนะคะขนาดที่ใช้เรียนอยากจะบอกว่าส่วนกลางมันส่งไซลิงมาให้1ซีซีก็จริงนะเวลามีการรณรงค์ด้วยก็ตามแต่ชีวิตจริงอ่ะที่ฉีด 0.5 ขอ2ซีซีถ้าเป็นคนที่ในร่วงเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขจะรู้ว่าไซลิง2ซีซีถูกกว่า1ซีซีเยอะนะเพราะฉะนั้นฉีดวัคซีน 0.5 ขอให้ใช้2ซีซีแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็น half dose ที่ตับอ่อยมี multiple dose ฉีด 0.25 ในเด็กต่อขา3ปีอันนั้นใช้1 cc ได้นะคะนะอันนี้แล้วแต่ขนาด BCG ใช้1 cc เพราะสเกลมันจะหยาบไปมันจะมี5ขีดใช่ไหมนะคือ1 cc เนี่ยมี10ขีดมันไม่ได้ดอไม่ได้หรอกเป็นไงต้องใช้แบบละเอียด 0.1 นะให้นิดเดียวนะอันนี้ก็ตอนนั้นเบนจิ้งนากายามาบ้าบอนะเบนจิ้งฉีด 0.25 ก็ให้ใช้ไซลิงขนาดเล็กนะคะวางอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะลูกเพราะอะไรอ่ะโอ้เวลาไปงานในโรงเรียนเนาะบางทีไปกัน2คนใช่มั้ยมือฉีดคนนึงไอ้คนมือดอนะถ้าเด็กมันวีนขึ้นมาสักคนน่ะป.6นะก็จะมีวัคซีนเลี้ยงรอข้อแรกมีแอดจูแวนต์ DTP DTP HIP BHIP DT ตกตะกอนทั้งหมดดอมาแล้ววัคซีนตกตะกอนคิดว่าหยิบไซลิงขึ้นมาเขย่ามันจะเป็นโฮโมเจเนียสไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นดอไปฉีดไปอย่าวางทิ้งไว้นะคะอย่าวางทิ้งไว้อีนี่คือที่ปลดเข็มเวลาไปงานในโรงเรียนนะหาอุปกรณ์ปลดเข็มไปด้วยนะคะแล้วก็เก็บกลับมาอันนี้ไม่ไหวนะเป็นพยาบาลประเทศไหนเนี่ยคว่ำฝาเนี่ยพยาบาลถูกสอนมาต้องหงายขนาดฝาหม้อข้าวยังต้องหงายใช่ไหมนะแอลกอฮอล์ระเหยได้ไหมเหนือน้ำเปล่าแล้วนี่เอาวัคซีนลงไปฝังเลยเหรอจะมากไปนะใครให้ฝังวัคซีนนะอยู่บนโต๊ะได้ใช้บริการแบบต่อเนื่องแต่เราชินยังเข้าใจค่ะว่าเบลเบบี้บางทีมาเป็นร้อยนะเราก็จะเตรียมวัคซีนก่อนลงไปกินข้าวเที่ยงใช่ไหมแล้วเราก็จะยัดไปในตู้เย็นเหมือนเราขึ้นเวรดึกบ่ายมาแล้วก็ดอพีเจเจนต้ากาหน้าเตรียมฉีดตอน2ทำไม่ได้เพราะมีอัลลัมใส่เยอะก็ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าใครได้ขวดไหนใครได้ต่างขวดล็อตเดียวกันนะใครได้ขวดเดียวกันตอบไม่ได้ห้ามทำเด็ดขาดนะคะท่าที่ฉีดวัคซีนท่าที่ไม่ให้ทำเลยคือท่าก้นถึงแม้พี่คนนี้จะเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะฉีดเฉียงข้างนะฉีดชำนาญ
พ่อแม่เด็กล็อกอย่างดีเลยเห็นไหมไม่มีทางดิ้นเลยแม่ล็อกพ่อล็อกจับไว้อีกชั้นหนึ่งแต่เราไม่ชอบเพราะอะไรหนึ่งมันอาจจะขีดตื้นเกินไปอยู่ที่ชั้นไขมันตัวตับอักเสบบีมันจะขึ้นห่วยมากเลยถ้าไม่ถึงชั้นกล้ามเนื้อจริงๆนะเด็กบางคนมันเป็นมิชลินเคยเห็นใช่ไหมนะอ้วนเป็นป้องๆมาเลยนะอย่างนั้นไม่เอาล็อกเราไม่ขีดก้นเราเอาขึงขาตรงหน้าก็เป็นนอกนะถ้าเป็น BCG ก็ควรเป็น Acceleration ก็จะคอนทามิเนตง่ายแล้วที่สำคัญคือไป Trauma Cystic Nerve ถ้าที่ฉีดวัคซีนถ้าดีที่สุดนะเตียงมันมีข้างล่างวางบนเตียงแต่พอวางบนเตียงปุ๊บเด็กมันจะนอนขาแบะออกนะเราจะต้องดึงขาให้เหยียดตรงฟิกข้อสะโพกกับข้อเข่ารับประกันได้ว่าดิ้นไม่ได้มีแรงโน้มถ่วงของลูกแรง G ด้วยนะคะกดเบาๆแค่นั้นเองถ้าทำคนบอกไม่สะดวกอาจารย์ไม่ถนัดหนูถนัดให้นั่งได้ถ้านั่งเนี่ยนะคะอาจจะมีซุปเปอร์อสมอเด็กมันก็จะร้องใช่ไหมแต่ถ้ามีแม่มันก็ร้องน้อยหน่อยคุณแม่จะกระแลขึ้นเอาแขนลูกสอดเข้าไปงับแล้วก็จับศอกนะคุณแม่มืออีกข้างหนึ่งอ้อมมากดที่หัวเข่ากดลงไปเลยนะคะไม่ต้องกดจนเขียวกดให้เด็กมันดีดไม่ได้เพราะถ้าเด็กโตมันจะดีดใช่ไหมเวลาเราฉีดวัคซีนอ่ะนะมันเกรงตัวขึ้นมาสู้เลยแอนนะคะไอเด็กคนนี้จะเจออะไรไอ้เด็กคนนี้ที่หน้าขาก็จะเจอ DTP4 อีหัวไหล่ก็จะเจอ MMR2 เนาะถ้าเกิดเด็กแขนด้วนมีแต่ขาอย่างเดียวอย่างที่บอกนะคะสอยตรงไหนก็ได้นะหยิบขึ้นมาเป็นแฟตฉีดเข้ามามันตรงนั้นแหละนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นคือการต้องขาด้านหน้าก็ไปด้านนอกเนาะอีนี่อะไรเนี่ยไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่ประเทศไทยนะอีนี่เป็นเอามาจากจีนนะคะภาพนี้ก็คือฉีดวัคซีนในนักเรียนฉีดนี่ชั้นอะไรวะถือสลิงแบบนี้เนี่ยมุมไม่ได้90อยู่แล้วเนาะถูกป่ะจะว่าสับคิวก็มันน่าจะลึกเกินนะลงไปชั้นกล้ามเนื้อแต่แบบเฉียงๆกล้ามเนื้อตื้นๆคนที่รอคิวถัดไปเป็นไงใจเสียแล้วหน้าไม่ดีอีข้างหลังยังมันอยู่เชียร์อัพใหญ่เลยมันจำไม่ได้นะว่าการฉีดวัคซีนแบบหมู่คณะเช่นคุณรณรงค์ให้ฟรูนะหรือว่าการฉีดในหญิงตั้งครรภ์การฉีดในนักเรียนการฉีดในเบบี้ไม่ควรให้คนที่ถูกฉีดนะ เห็นกับคนที่รอฉีด เพราะอะไรเพราะคนรอฉีดมันเริ่มสติแตกแล้วเพราะมันไม่ใครไม่มีใครอยากฉีดยาถูกไหมเช่นงานในโรงเรียนนี่นะจะตั้งสเตชันอยู่ที่ระเบียงโรงเรียนมันจะมีระเบียงใช่ไหมส่วนใหญ่นะก็ไม่ไปนะโรงอาหารไม่เอานะไม่เอาโรงอาหารนะตั้งสเตชันอยู่ที่หน้าห้องเลย คุณครูคุมเด็กอยู่ในห้องเราจะฉีดเรียงตามลำดับเลขที่เพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเราฉีด DT เด็กบ้าย10คนในขวดนึงเนี่ยคนที่ฉีดคนแรกจะเสี่ยงต่อการคอนทามิเนตน้อยที่สุดถูกไหมเปิดซิงนะเปิดซิงอีคนบวยอ่ะเสี่ยงเยอะ การใช้ลำดับเลขที่จะเป็นตัวล็อกว่าอุ๊ยทำไมคนที่9ฉีดแล้วเป็นฝีมีเชื้ออาจจะมีปัญหาเรื่องคอนทามิเนตภายหลังแต่คนแรกๆไม่มีได้แต่ถามว่าใน VVV คลินิกทำได้ไหมไม่ได้หรอกคนแรกที่จะมาเนี่ยนะ OPV 3มันต้องกินตอน6เดือนนะตอนนี้มันมาเกือบ7เดือนกว่าเนี่ย6เดือนแล้วรายถัดไปคือ4ปีรายถัดไปคือขวบครึ่งนะไอเด็กคนที่1เนี่ยกิน OPV ไปแล้วเด็กคนที่2อยากอึกระทันหันพาไปอึมีใครนั่งรอไอคนอึแล้วค่อยไปหยอดคนถัดไปมั้ยไม่มีหรอกนะคิวคนนี้ก็มาก่อนเพราะในงานของการที่ให้บริการเบบี้เนี่ยมันทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นโรงเรียนขอให้ทำเลยนะคะใช้ลำดับเลขที่ในการตัดขวดนะสมมติว่าฉีดไปแล้วคนที่9ขึ้นขวดใหม่คนที่10ก็เขียนเลยว่าขวดที่2รีโค้ดข้างบนเลยขวดที่1ล็อตอะไรถ้าขวดที่1 2 3ล็อตเดียวกันหมดก็เขียนไปเลยว่าล็อตเดียวกันแต่รู้ว่าใครได้ขวดไหนเพราะฉะนั้นไปงานในโรงเรียนขวดวัคซีนนักเรียนต้องมีเลขถ้าฉีดมากกว่า1ขวดนะคะต้องมีเลขเหมือนกันนะอันนี้คนครูก็จะเรียกเกรียงไกรออกมาเบอร์ที่1ไอ้ดับเบิ้ลกอแกออกมาเลยพอฉีดเสร็จเกรียงไกรก็เชียร์เพื่อนได้แบบหนุ่มหนานอยู่ข้างนอกแต่ปล่อยออกมาทีละคนไม่ให้มันเห็นกันอันนี้คือการลดความกังวลเรากลัวเรื่องอุปทานหมู่ค่ะนะการฉีดวัคซีนในนักเรียนเนี่ยการกินเนี่ยเราต้องการอะไรเมื่อวานเราพูด IgA ในสายทางเดินอาหารแล้วใช่ไหมทุกคนจำไอ้กระสือได้เนาะ
เวลาฉีดรูปนี้มาที่พังงานะคะหลังซึนามิเกิดซึนามิคือหลังคริสต์มาสใช่ไหมแล้วมันต้องรณรงค์ให้วัคซีนดิฉันมาที่พังงาเลยลงมานะเด็กมากิน OPV อย่าบอกว่ามากินน้ำหวานเพราะมันไม่หวานก็จริงเลยนะหนูมากินยาหน่อยลูกยาน้ำไม่เจ็บหรอกไม่ได้ฉีดนะถ้าเป็นตอน2เดือน4เดือนมันจะถูกกินด้วยโลตาไม่ต้องคุยเด็กพูดไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเด็กโตต้องบอกอย่าบอกว่าน้ำหวานมาถึงลูกนะอ้าปากนะคะเงยหน้าให้หน่อยมือเราล็อกขากรรไกรล่างเด็กขุบปากได้ไหมตอนที่ล็อกขากรรไกรล่างลูกคงไม่ได้เราปล่อยหยดที่1แล้วปลดที่2อย่างรวดเร็วมีคนถามว่าอาจารย์กี่องศาดีแล้วแต่ดอปเปอร์บางดอปเปอร์มันจะเป็นรุ่นอ้วนเตี้ยนึกออกป่ะแข็งมากเลยบีบจนมือเขียวอะนะยังไม่ค่อยจะออกบางอันเป็นแบบปากฉลามยาวปรี๊ดอีนี่คืน90ก็หมดทั้งหลอดอะนะก็ต้องเอียงเพราะคนที่เขาหยอดทุกวันเขารู้ว่าองศามันจะต้องเท่าไหร่แต่ระหว่างหยอดเดี๋ยวเขาต้องมีนิ้วก้อยนิ้วก้อยตัวนี้จะเป็นตัวค้ำยันไม่ให้ดอปเปอร์คอนทามิเนตปากเด็กเพราะเราต้องใช้ถึงเท่าไหร่20คนตามทฤษฎีได้18คนก็เก่งแล้วนะคะปล่อยหยดที่1หยดที่2ตัวไล่ล็อกไว้เด็กจะถุยบ้วนไม่ได้เลยในกรณีที่รู้สึกเฟื่อนพอหยดที่2เสร็จปุ๊บให้ดันคางเด็กขึ้นดันขึ้นเบาๆนะคะดันคางเด็กขึ้นไปมันจะเป็นรีเฟล็กซ์กลืนอัตโนมัติเดี๋ยวไม่เชื่อลองกลืนน้ำอยู่ในปากหรืออมไว้ในปากแล้วก็ดันขึ้นทันทีนะคะเป็นรีเฟล็กซ์มีคนถามว่าอาจารย์หนูหาน้ำหวานเทลบูบอยให้เด็กด้วยได้ไหมเวลาลนลงเนี่ยจะได้รู้สึกไม่เฟื่อนแล้วแต่ห้ามทำอะไรก็ได้ที่ไม่มันอ้วกนะห้ามอ้วกอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีกาดนะคะพอดีขึ้นไปดอยอันนี้ของจริงเลยนะเตรียมดอปเปอร์ไปเอากับพีวีไปปรากฏดอปเปอร์เอาไปไม่ครบกับขวดแล้วพอหยอดเสร็จก็ทิ้งอ่ะนึกว่ามีดอปเปอร์ใช่ไหมคนๆเดี๋ยวก็เจอไม่เจอยังถามทำไงไม่เป็นไรอาจารย์คนนี้ก็ฉีดอย่างเดียวเดี๋ยวค่อยมาหยอดทีหลังมาเงียกเนี่ยไปเอาไซลิงมา 1cc เพราะไซลิง 1cc มีสเกลใช่ไหม OPV ขวดนี่เคยดูไหมว่ามันกี่ cc อะเอา20หารสิต้องหยอด 0. จุดเท่าไหร่ก็ว่ากันโอ้ยใจคอมันจะรอให้มาอีกรอบหน้าแล้วขึ้นก็ยากบนดอยนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องแอปพลายเพราะไปที่สสช.ไซลิง 1cc มันมีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นดอปเปอร์ก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่มันหยอดเข้าไปได้จำนวนโดสที่ต้องการดอปเปอร์มันจะมีปัญหาก็คือเวลาที่เราปล่อยปุ๊บแอร์มันจะเข้าโดยเฉพาะตอนหลังๆเนี่ยพอบีบปุ๊บกลายเป็นไงหยดจริงแต่ครึ่งหนึ่งเป็นแอร์ครึ่งหนึ่งเป็นน้ำอันนี้ถือว่าไม่ได้เนาะก่อนจะหยด OPV ทุกครั้งต้องสลัดให้ตัววัคซีนลงมาอยู่ที่ปลายกระป๋องนะเป็นน้ำแล้วถึงจะบีบเออถ้าเกิดว่าหยดหนึ่งขวดนี้อีกหยดหนึ่งไอ้ขวดนั้นไหมไม่ได้เหมือนกันวัคซีนแบบฉีดนะห้ามผสม1โดส2ขวดเด็ดขาดหรือ3ขวดยิ่งไม่ได้หนักเลยนะเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาไม่รู้ไอ้คนนี้ได้จากขวดไหนแล้วมีปัญหานะคะไม่เอานะแล้วเสี่ยงคอนทามิเนชันนะตำราวัคซีนมีไหมเนี่ยหนาขนาดนี้เลยออกเลยกองครกรมครนะคะ มันไม่มีเล่มใหม่แล้วแหละเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะก็ไปเปิดอ่านหน่อยนะวันหน้าสองหน้านะคะเข็มใช้เบอร์อะไรถ้าคุณจะฉีดฟลูดิฉันเนี่ยไซส์ดิฉันคุณต้องลองนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนะถ้าคุณจะเอานิ้วหนึ่งนะไม่มีหรอกอาจารย์นิ้วครึ่งโหดไม่เอานิ้วหนึ่งพอนิ้วหนึ่งคุณต้องปักจนมิดเข็มแล้วก็จมเข้าไปในเนื้อกดเพราะถ้าเกิดโดนแฟตดิฉันเลี้ยนซวยอีกนะก็จะมีปัญหานะคะมันก็ต้องให้ฉีดให้ดีมัสเซิลจริงๆเวลาที่เรามีวัคซีนพรีฟิลเนี่ยคุณสังเกตดูไหมว่าเข็มเบอร์อะไร2 3เท่านั้น2 3เท่านั้นโอ้ยอาจารย์สงสารเด็กเนาะฉีด HPV ทำไมอาจารย์ล่อสเข็มใหญ่โตมาอึเอ้ามันหนืด HPV มันหนืดเวลาฉีดต้องใช้แรงกดเยอะถามว่าเข็มปลายเล็กกับเข็มปลายใหญ่กดแบบไหนที่ทูชอมาน้อยกว่ากันในกรณีที่ใช้น้ำหนักเท่ากันแบบใหญ่แบบเล็กเนี่ยเหมือนสามารถฉีดสายยางอ่ะอยากให้ไปไกลแบบเล็กโอ้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆเข้ากล้ามดีที่สุดนะ2 3ว่ะ2 3นี่ดีที่สุดเลยแต่ความยาวขึ้นอยู่กับไซส์นะขึ้นอยู่กับไซส์นะฮะบอก24 27แล้วเนี่ยไม่เป็นไรอยาก14ก็ได้แต่27นี่มันเกินไปนะมันยิ่งต้องใช้แรงฉีดเยอะถูกมั้ยมันทำไม่ได้หรอกถัดมาการฉีดในชั้นสับคิวนะไม่ใช่ในหนังอินทราเดอร์มอลนะอินทราเดอร์มอลของเราเนี่ยมันมีการฉีดอยู่ที่ฝ่าย
ER ด้วยกรณีฉีดพิษสุนัขบ้าใช่ป่ะถามว่าคนที่เป็นน้องจบใหม่แล้วอยู่ ER มันฉีด ID เก่งไหมถ้าไม่เก่งนะอัญเชิญไปซ้อมฉีด BCG ในวอร์ดเลยหลังคลอดอะไปซ้อมถ้าฉีด BCG ได้รับประกันได้ว่าฉีดในผู้ใหญ่ได้ผู้ใหญ่มันหนังหนากว่าฉีดง่ายกว่านะเด็กมันหนังบางนะตัวนี้ต้องการให้มันดูดซึมแบบเซลล์เป็นสื่อได้ดีนะคะการฉีดวัณโรคเราไม่ฉีดที่สะโพกเพราะอะไรเพราะเวลาเป็นอัลเซอร์เรชันเห็นไหมเด็กคนนี้มันจะเป็นที่ต่อมน้ำเหลืองบวมตอนที่เชื้อโรคเข้าไปมีการอักเสบแล้วแพมเพิร์สเนี่ยมันจะครูดพอแพมเพิร์สมันมีอึมีฉีดมันจะห้อยใช่ไหมมันจะลดระดับขอมันก็จะไปสีก็ทำให้มีปัญหาอีกถามว่าเด็กที่ใส่แพมเพิร์สบ้านเรานี่เปลี่ยนวันละกี่ตัวอ๋อตอนเช้าตัวตอนเย็นตัวหรือว่าจะขี้มันจะเล็ดที่จะเปลี่ยนระหว่างทางแต่ลูกคนมีกระตังคลอดบำรุงราชวิชยุทธสี่สะโพกเป็นไงเปียกทีเปลี่ยนทีเลยเขาจะใช้วันละ10ตัวเพราะไม่ดื้อคลานาอะไรนะเพราะฉะนั้นของเราไม่แนะนำให้ฉีดสะโพกนะท่องไว้นะการฉีดในชั้นในหนังเนี่ยมีคนถามอาจารย์ทำไมหนูใช้แอลกอฮอล์เพ้นท์ไม่ได้เหรอจริงๆได้นะแต่เรากลัวคุณเพ้นท์แล้วไม่ได้รอแอลกอฮอล์แห้งแล้วไปสอยเราก็เลยบอกให้ใช้น้ำสะอาดจะเป็นนอร์มอลสไลด์ก็ได้ค่ะนะเช็ดนะเช็ดเด็กเกิดไปมันจะสกปรกอะไรวะเนี่ยออกมาจากแม่เด็กก็ล้างสครับกันซะเมื่อหายไปหมดแล้วใช่ไหมสะอาดหมดจดเลยนะต่างประเทศบางทีฉีดวัคซีนไม่ได้สเปรย์เลยนะปากชึกเฉยเลยอะเวลารณรงค์นะคะเขาบอกไม่ได้สกปรกอะไรนี่นะเสื้อก็ใส่มีแขนก็คุมไม่อยู่แล้วเลยเราบอกไม่ได้ประเทศไทยต้องเพ้นก่อนนะแต่ถ้าเป็น BCG ขอเป็นน้ำสะอาดเพราะเรากลัวว่าพอถอยเข็มออกมามันมีรูตื้นไอ้ตัวแอลกอฮอล์ 70% ของคุณนี่ยังไม่แห้งมันจะไหลซึมเข้าไปได้ก็จะไปฆ่าเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ของดิฉันซึ่งมีแค่ 0.1 ตายไงแกนะเวลาหงายเราก็เหมือนสอยผ้าเลยนะปากฉลามขึ้นแทบจะแนบไปกับแขนเลยอะนะองศาเนี่ยแนบมากเลยนะถ้าเกิดว่าน้องมาขอเคสฉีด ID ที่วอร์ดหลังคลอดให้มันลากคลิปมาฉีดต่อหน้าเรานะถ้ามันฉีดไม่ถูกเราฉีดใหม่เลยไม่ให้ซ้ำเลยเด็กคนนี้ไม่งั้นจะเป็น3ดอกนะลึกเกินไปนะก็ฉีดใหม่นะคะเด็กคนนี้แก่เดือนหนึ่งไปอนามัยเราก็ถามทำไมไม่ฉีดที่โรงพยาบาลวะอ๋อมีเหมือนกันอาจารย์เคสแบบนี้คือดิชาร์จเนี่ยไม่ใช่วันทำงานนะปกติวันทำงานเนี่ยเขาจะมีจากฝ่ายส่งเสริมเนี่ยมาฉีดที่ห้องคลอดให้ช่วง8โมงถึง10โมงเช้าของแต่ละวันเพราะฉะนั้นดิชาร์จไม่ใช่วันทำงานไม่ฉีดเขาไม่ไปฉีดอนามัยแต่เคสนี้เกิดมานานแล้วนะคะประมาณ10กว่าปีที่แถวๆริมโขงอย่างเงี้ยริมโขงนี่มีอะไรเด็ดๆเยอะนะเจ้าหน้าที่ไม่รู้เลยนะว่าเขาทำไม่ถูกนะเราก็ต้องไปหาผู้อำนวยการโรงพยาบาลไปหาหัวหน้าฝ่ายการโรงพยาบาลนั้นนะซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนว่าตอนนี้ BCG เนี่ยเราไม่อยากให้ฉีดอนามัยนะคะเพราะมันเป็นเชื้อเป็นช่วงนั้นมียัง2ชั่วโมงเลยที่หมดอายุอะหลังผสมแล้วฉันไปนี่แกฉีด8โมงไลน์นึง11โมงไลน์นึงเป็นไงไม่รอดหรอกเกินใช่มั้ยมันฉีดน้ำเปล่านะต้องการคนมีความชำนาญและมันอยู่ในมาตรฐานว่าต้องฉีดออกจากก่อนจะลงโรงพยาบาลหลังคลอดสอยอย่างนี้ใช้ได้มั้ยผิดเลยลึกโคตรนี่ถือว่าลึกเลยนะไม่เห็นปลายเข็มเลยต้องเห็นแบบนี้เห็นไหมแย่ yeah, เข้าไปยังเห็นอยู่เลยเนี่ยนะเป็นตุ่มนูนขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ยากแต่ต้องฝึกเพราะสมัยเป็นนักศึกษาพยาบาลเนี่ยมันฝึกเคส ID แค่ให้ขอเคสแค่3คนเองอะทั้งชีวิตเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยนะคะอันนี้เราอยากได้เรื่อง BCG complication แบบที่ให้ดูเมื่อวานที่เป็นของอาจารย์หมอทรงกรดนะคะหรือว่าเป็นแบบหน้าตาแบบนี้ก็ตามนะให้แจ้งไปกองระบาดหน่อยตอนนี้เราสนใจว่า BCG นะมีปัญหาได้อาจจะไม่ได้ออกอิทธิฤทธิ์เร็วบางคน9เดือนเราเลยบอกว่าตัวนี้ขอเฝ้า EFI เปลี่ยนจาก4สัปดาห์เป็น1ปีนะกรณีที่มีความผิดปกติของเรื่องของ BCG ไม่ว่าเป็นลิปฟาดีไดตินมีต่อมรักแร้โตเปิดมีหนองไหลอะไรเงี้ยบอกมารายงานมาการฉีดถัดมาคือฉีดในชั้นไขมันทุกคนหยิบขึ้นมาดิเอาคำแขนมือกว้างๆนะหยิบแขนด้วยขึ้นมาตัวที่เราหยิบติดนี่คือแฟตถูกป่ะโอ้โหนี่หนาขนาดนี้นะแฟตนะเพราะฉะนั้นฉีดลึกกว่านี้ได้ไหมไม่ได้หยิบขึ้นมาเพื่ออะไรไม่ใช่ทำสกินเธอก่อนอ้อหยิบกว้างๆนะหยิบเสร็จตรงเนี้ยเราฉีดเราจะฉีดไม่ลึกกว่านี้เพราะฉะนั้นองศาของเข็มมันจะไม่ลึกต้องเป็นประมาณเท่าไหร่คะ
องศา45องศาหรือน้อยกว่านั้นนะเข็มจะต้องเข้าไปลึกพอสมควรเนื่องจากว่ามันฉีดตื้นแฟตไม่มีความหนาแน่นที่จะปิดนะไหลออกมาได้ง่ายเพราะฉะนั้นพอหยิบทำอะไรต่อบิดฉีดนะหยิบบิดฉีดหยิบแล้วนะบิดแล้วนะเวลาที่บิดเนี่ยเอาเข็มแทงเข้าไปมันจะเห็นเหมือนเป็นซูลูไลท์เลยเพราะเราต้องเอามือที่เราบิดเนี่ยมาฟิกหัวเข็มถูกไหมนะแล้วเราก็อีกมือนึงก็ดันพังเคิลนะมันก็จะเห็นตะปูตะปามโอ้แสดงว่าฉีดถูกเทคนิคเลยเธอทำให้แฟตมันผิดรูปแล้วเธอแทงเข้าไปเราต้องการอะไรเราต้องการให้ว่าเมื่อเราถอยเข็มออกมาแล้วแฟตที่ผิดรูปมันจะคลอสมาปิดเหมือนเดิมทำให้วัคซีนไม่ลีกนะที่ฉีดเข้าไปอยู่ครบโดสนะคะเพราะฉะนั้นหยิบบิดฉีดไปฝึกซะนะฝึกวิชานี้ได้นะคะไม่ยากไม่ยากฉีดเข้ากล้ามเป็นวิธีการฉีดที่ดูน่ากลัวเพราะมันจะต้องผ่านหลายชั้นตั้งแต่หนังลงไปนะท่าต้องเป็นท่าปลาลูกดอกเท่านั้นถึงจะได้มุม90องศาท่านี้ไม่มีทางที่คุณจะทำ90เลยท่าสอยสนุกเนี่ยไม่มีทางต้องเป็นท่าตึ้งออกไปเท่านั้นนะคะนะเวลาฉีดเนี่ยนะ DTP HB HIP IPV New Mo ถ้ามีนะเข็ม90เอ้าทำไมมันดับไปอ่ะมันหิวข้าวเหรอโอ๊ยตายแล้วมันไฮโปไกลซีเมียเนาะเดี๋ยวนะนะหิวข้าวได้ยังไงยังไม่ถึงเวลาอีกตั้ง15นาทีเอาไว้ก่อนวิธีวัดแบ่ง3ส่วนฉีดส่วนที่2ใช่ไหมเหมือนสะโพกอ่ะสมัยก่อนที่เราวัดกันว่าฉีดเข้ากล้ามกรณีที่ยาเยอะๆเช่น 3cc อันนั้นต้องก้นนะมาหน้าขาไม่ได้นะมันแอฟฟอร์มไม่ไหวนะวัดปุ๊บฉีดปักลงไปตรงนี้เลยได้ไหมในรูปเนี่ยตรงนี้เลยได้ไหมไม่ได้มันด้านข้างทุกคนเหยียดขาขึ้นมาเหยียดขาตรงๆใต้โต๊ะกระดกปลายเท้าเข้าหาตัวเหยียดให้ขนานเลยนะจับดูสิบริเวณจับไม่เจอเจอแต่แฟตมันจะเห็นกล้ามเนื้อใช่ไหมข้างๆมีไหมไม่มีกึ่งกลางต้นขาด้านนั้นค่อนคือออกไปนิดเดียวด้านนอกเนี่ยชัดเจนเลยถ้ากลับไปบ้านนะไปจับขาสามีหรือขาลูกนะลูกชายที่โตๆเนี่ยมันชัดมากกล้ามเนื้อผู้ชายนะคะมันจะเห็นเลยดิฉันยังจับได้เลยเนี่ยว่าถ้าฉีดด้านข้างดิฉันแย่เลยไม่มีอะไรรองรับต้องขยับขึ้นมานะข้างบนกึ่งกลางต้นขาด้านหน้าค่อนไปด้านนอกนะซ้ายเสมอนะคะซ้ายเสมอเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดอนาไฟลักซิสฉันจะกู้ชีพด้วยการให้อะดรีนาลีนที่อนามัยภายใต้การคอนซัลท์ที่โรงพยาบาลแม่ขายแล้วเข้ากล้ามด้านตรงข้ามกับที่ฉีดวัคซีนทำไมเพราะเวลาที่เกิดอนาไฟลักซิสลนไหมลนเทคนิคสเตอร์ไลน์อาจจะด้อยถ้าเกิดเป็นฝีมีเชื้อขึ้นมาถ้าเป็นฝีมีเชื้อตำแหน่งที่ฉีดวัคซีนเฮ้ยไม่ได้รีบทำไมยังสเตอร์ไลน์ไม่ค่อยดีนะหรือว่าเป็นฝีมีเชื้อที่ตำแหน่งที่กู้ชีพด้วยอะดรีนาลีนอ้อไม่เป็นไรอันนี้น้องอาจจะรีบนะหล่นได้แต่ตำแหน่งวัคซีนไม่มีนะนะอย่างน้อยก็ปลอดภัยได้ว่าฉีดเทคนิคนั้นนะถ้าไม่มีเวลามากดดันเนี่ยน้องก็จะทำได้นะคะปักชึกเอาแขนขึ้นมาเอาแขนขึ้นมาหดปากกาหดปากกานะบัดนาวนะแหมไอ้ไม้มันก็เกียกาจริงเว้ยกดลงไปนะปากเลยนะจึกค้างไว้เป็นไงบุ๋มไหมบุ๋มไหมมันจะมีรอยบุ๋มไหมอย่าดึงขึ้นมานะกดลงไปเนี่ยตรงแขนเนี่ยเกรงแขนนิดนึงก็ได้แล้วกดจึกบุ๋มอ่ะบุ๋มหมดทุกคนบุ๋มการบุ๋มนี่คือถ้าลงไปแล้วชนกระดูกแสดงว่าโคตรเก่งเลยนะดีปัสเซอร์ฉากจริงลึกจริงปล่อยเบาๆทำมือยงยงขึ้นมาไม่ได้ถอยเลยนะแค่ปล่อยมือเบาๆเด้งขึ้นมาแล้วอีนี่ก็ฉีดได้เลยนะบางคนไม่ได้หรอกอาจารย์ชนกระดูกหนูก็ต้องถอยถอยบ้าเดี๋ยวกลับมา3วันเป็นสเตอร์ไลแอบเศษข้อแก่ฉีดตื้นพูดไปแล้วไม่มีตัวมาย่อยสลายเอสจูเวนนะเอนไซม์อยู่ในชั้นกล้ามเนื้อเพราะงั้นชนกระดูกดิฟมัสเซลแน่มีใครไหมปึ๊กเอ๊ะถึงกระดูกยังวะเมื่อกี้คิดอะไรเพลินอยู่ไขแบบไขควงลงไปเนี่ยไม่มีใครทำหรอกบ้าไปแล้วนะฉีดซ้ายกู้ชีพขวายกเว้นลูกเรามันถนัดซ้ายเราจะฉีดด้านขวามันเพราะเรารู้ว่ามันถนัดซ้ายเราจะกู้ชีพข้างขวานะลูกชาวบ้านซ้ายตลอดไม่ต้องจัดคิดมากนะนี่คือองศาของเข็มนะองศาของเข็มนะก็จะเห็นว่าการฉีดในหนังเนี่ยนะมันก็เอ็นองศาถ้าแทบขยายนี่ก็45นี่90เนาะมันผ่านหลายชั้นนะเพราะฉะนั้นเข็มก็ต้องมีความยาวที่พอนะ
BCG 2ชั่วโมงนี้ใช้ได้ไหมขีดซะนะขอเดี๋ยวไปแก้ด้วยนะสไลด์นะแก้เป็น6เอ้ยว่าเราแก้ดีแล้วนะยังหลุดมาเป็น6ชั่วโมงนะคะตัวนี้เป็น6ชั่วโมงตัวที่เขาบอกไม่ให้ใช้เข็มดอเนี่ยเป็นเบอร์21นะห้ามเอาเบอร์20เบอร์18มาดอวัคซีนนะไม่เอานะเพราะว่ามันจะเฉือนอีจุกยางเนี่ยลงไปแล้วคอนทามิเนตได้ใน multiple dose นะคะขนาดไม่ต้องเสียดายถ้าเป็นฉีดวัคซีนแล้วจะต้องรอผสมเป็นขนาด10โดสเนี่ยเสียดายไซลิงนะเอาไซลิง5หรือไซลิง10มาฉีด 0.5 ไม่ได้เพราะสเกลมันหยาบนะอย่างน้อยต้องเป็นไซลิงอะไรคะ2 cc อันนี้น่าจะดีกว่ากันนะไซลิง3 4 1 cc ใช้กับทุกชนิดใช้กับทุกชนิดได้แต่เปลืองตังค์ในกระเป๋าเว้ยนะตัวนี้เป็นไงโรงพยาบาลประจำจังหวัดวะใบเบบี้ป๊าโถอีหนูเอ้ยมันจะรู้ไหมใครได้ขวดเดียวกันต่างขวดรถเดียวกันเนี่ยไม่มีทางเลยสุ่มขนาดนี้นะเราก็ไปคุยกับหัวหน้าวอร์ดเบบี้พี่นี่พี่อย่างเงี้ยนะมันไม่ถูกนะพอดีมาจากกรมควบคุมโรคกองระบาดเขาบอกว่าอยากจะรู้ว่าใครได้ขวดเดียวกันต่างขวดรถเดียวกันเขามีเรื่อง AFI ขึ้นมาสมัยก่อนไม่มีค่ะฉีดไปเถอะนะไม่มีการสอบสวนโรคระบบนี้ตั้งมาเมื่อปี40เนี่ยหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มล่าสุดนะดูๆกันนะพี่เห็นหน้านี้ไหมคะพี่ตอบไม่ได้หรอกถ้าน้องทำแบบนี้โอ้ยไม่ไหวหรอกอาจารย์ก็เห็นเนี่ยมีคนอยู่แค่2คน3คนนะเด็กมาเป็นร้อยเหลือคะเอางี้ดีไหมพี่เราไปคุยกับหัวหน้าฝ่ายการเนาะมาว่าจะหาทางช่วยยังไงหัวหน้าฝ่ายการก็มาเลยนะปึบๆไม่เป็นไรเวเวบี้เราตอนบ่ายที่วอร์ดงานมันน้อยละให้พยาบาลที่วอร์ดออกมาช่วยแต่ไม่ได้ช่วยฉีดนะช่วยดอวัคซีนเสร็จแต่ละชุดอันนี้เปลี่ยนขวดเราจะได้รู้ว่าใครได้ขวดต่างขวดรอดเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกปัญหาเนี่ยนะถ้ามันแก้ไม่ได้โดยตัวเราเนี่ยลองไปคุยกับคนที่เหนือเราขึ้นมาสิเพราะเขามีอำนาจสั่งการในการที่หาคนมาจัดการได้นะคะแป๊บเดียวนะใจเย็นๆนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำแบบนี้ถามว่าปักเข็มฆ่าอย่างนี้ได้ไหมถ้าคนมารับบริการต่อเนื่องได้นะคะแต่ถ้าไม่มีต้องถอนไอ้นี่วางไว้2แผ่นไม่ทำไมมันมี4แผ่นแล้วนี่เข็มดอกกลิ้งไปกลิ้งมามั้ยจะเหลือไอ้พวกนี้เราไม่ได้ไปจัดฉากอะไรเลยนะเราเห็นปุ๊บเราถ่ายปั๊บแล้วเราก็เอามาสอนว่าอันนี้ไม่ได้คอนทามิเนตไอ้นี่อะไรเนี่ยเอารู้อันนี้รู้ว่าเราจะไปเพราะเราจะพาประเทศลาวเข้าไปดูงานเตรียมอย่างดีกระติกวัคซีนไม่มีนะเอากระติก NID เกิดทันมั้ยเนี่ย National Immunization Day หยอดโปลิโอกันหนุกหนานตั้งแต่ปี37 38 39ยัน43มีสีเทาสีแดงเอาน้ำแข็งใส่ไว้เอาไอ้แฟกวางหัวท้ายในกระติกมีเทอร์โมมิเตอร์เหรอสมัยก่อนอ่ะไม่มีนี่เรียกว่าจัดฉากแล้วอีนี่คืออะไรไม่ทราบแต่ก่อนอนามัยมีถุงยาเนาะแปะยี่ห้ออนามัยใช่ไหมเปิดออกมาปึ้งโอ้โหพี่เอ้ยเข็มดอยาว DDP ดิฉันแนบน้ำแข็งเลยหมออาจารย์บอกไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์นะโอเคโอเคไปแอบโทรบอกเพื่อนอนามัยถัดไปที่จะไปอาจารย์บอกน้ำแข็งไม่เป็นน้ำแข็งไม่ได้องศาไม่ได้เดี๋ยวจัดให้นะระหว่างนั้นก็ไปเปิดตู้เย็นแล้วเจออะไรอีกป้าโถนี่คืออะไรไซลิงเครื่องเดียวดอเปลี่ยนหัวเข็มใช้ได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ได้มีเรื่อง AFI อย่างนี้ก็ไม่ทำไซลิงก็ไม่ได้ขาดแคลนนะสมัยไซลิงแก้วทำใช่ป่ะนะมันไม่ค่อยมีไซลิงกันนะ BCG ขนาดลนเลยลนตะแกรงแอลกอฮอล์เลยด้วยซ้ำทำไม่ได้นะห้ามหมดเลยนะ1ไซลิง1กระบอกฉีดนะไซลิงกับคู่กับเข็มต่อ1คนเท่านั้นห้ามใช้ข้ามอาจารย์บอกน้ำแข็งเลยเอาน้ำเติมให้ไม่ใช่0องศาปรากฏเลยวัคซีนล้มแล้วกลวยเนี่ยไม่ว่าเข็มเบอร์อะไรเนี่ยอ้วนเท่ากันเพราะต้องไปเสียบกับกระบอกฉีดถูกไหมน้ำก็เข้าไปนะอย่าทำนะไอ้นี่ลูกเมื่อกี้พูดไปแล้วนะเวลาไปอนามัยโรงเรียนเนี่ยหาที่ใส่อุปกรณ์ที่ใช้แล้วด้วยเนี่ยเสร็จแล้วก็ส่งแม่ขายนั่นแหละในการทำลายต่างประเทศเขาสนใจเรื่องนี้มากนะปี47เราก็บอกอ๋อการทำลายเหรอสมัยก่อนเราเคยอนามัยมีอะไรเตาเผาขยะใช่ไหมดึกดำบรรพ์อ่ะก่อนที่จะมีการเอาไปส่งแม่ขายอ่ะได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้อ่ะเป็นอนุสาวรีย์อยู่หลังอนามัยมันเผาแล้วความร้อนไม่ถึงตอนนี้เผาอะไรเผาเศษใบไม้แทนนะพวกนี้ก็ต้องขนไปที่โรงพยาบาลแม่ข่ายนะคะอันนี้คุณโหดมากเลยนะ
ปอกเข็มคุณก็ไม่ใส่แล้วคุณทิ้งไว้เงี้ยรวบถุงดำขึ้นมาอีกคนเก็บโดนแทงก่อนเพื่อนเลยอย่าทำแบบนี้ต้องปลดให้แยกจากกันตัวเข็มเนี่ยก็ต้องทิ้งในที่กำจัดเข็มโดยเฉพาะห้ามเขียนคำว่าอายุครบ4ปีมาฉีดวัคซีนระบุวันเดือนปีไปเลยห้ามเขียนว่าครบชุดพอครบชุดเสร็จแล้วเนี่ยโอ้ยไปฉีดวัคซีนเสริม HPV ป.5 นักเรียนหญิงเป็นไงไม่ให้ฉีดอนามัยเขาฉีดไว้ป้าเขาบอกว่าครบชุดแล้วไม่ต้องเติมดีที่ป.6 ไม่เอานะไม่ได้นะคะต้องเอานะเดี๋ยวนี้ยังดีหน่อยสมุดสุขภาพมันต่อวัคซีนมาให้เขาก็จะเห็นผู้ปกครองเขาจะเห็นเนาะอันนี้ก็จะช่วยเราได้มากขึ้นชอบใจคือตรงเนี้ยนะต้องฟิลนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มาที่อนามัยตรงนี้ยังไม่มีการเขียนเพราะยังอยู่ในเล่มอยู่กรุณาใส่เพราะเราจะถ่ายรูปแล้วก็ส่งได้โดยคุณแม่ส่งไปให้อสม.อสม.ส่งต่อมาให้เรานะคะกรณีที่มีเอาเบรกเราต้องเอาใบนี้ของเด็กทุกคนในพื้นที่ที่ยังไม่เข้าโรงเรียนมาดูว่าใครได้รับวัคซีนไม่ครบถ้า DTP มีเอาเบรกของดิปทีเรียต้องให้ยังไงหลักทั่วไปในการให้วัคซีนนะไม่ต้องเริ่มต้นใหม่เมื่อวานที่บอกว่ามีเพื่อนมาถามเนาะได้เตตานัส3เข็มแต่ว่าตอนนี้เกิน10ปีไปแล้วหนูต้องรอ3เข็มเปล่าไม่ต้องเข็มเดียวค่ะนะถัดมาถามประวัติไอ้ไฟทุกครั้งว่าครั้งที่ผ่านมาอย่าบอกครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วได้เจอีไม่เป็นไรนะก่อนหน้านั้นเอ็มเอ็มอาร์ก็ไม่เป็นไรนะแต่ตอน6เดือน DTP HIP B HIP OPV ไข้สูงชักมาโรงพยาบาลไม่มีอันเดอร์ไลอิ้งของ Epilepsy อะไรมาก่อนนะอีนี้ก็ต้องเป็นไงโอ้มาแน่เว้ยขวบครึ่งเดี๋ยวเจอกันนะคะก็ต้องรู้ว่าต้องป้องกันยังไงนะจะให้กินยาลดไข้ตั้งแต่ลงกระไดทำไมมาวันนี้ถ้าไข้นะนอกจากกินยาแล้วก็ต้องเช็ดตัวเพราะกว่ายาจะออกฤทธิ์มันใช้เวลา45นาทีนะแล้วแต่คนถามว่าคุณกินพาราเซตนานเท่าไหร่คุณรู้สึกสบายตัว30ถึง45นาทีนะคุณเชื่อถือว่าโอ้ยยังชั่วนะคะเหมือนกันเด็กมันก็บอกไม่ได้มันก็ร้องกวนนะนมก็ไม่ยินนะห้ามให้ก่อนกำหนดระยะห่างระหว่างครั้งนะคะการให้เกินกำหนดไม่ทำให้ภูมิกันลดลงแต่มันจะเป็นโรคก่อนที่จะได้รับวัคซีนนั่นที่เขาบอกในช่วงเวลาอะไรก็ตามพยายามทำให้ได้รูปนี้อาจารย์หมอสุจิตาบอกว่าบอกน้องเขาหน่อยนะว่าเวลาฉีดวัคซีนครั้งแรกไปแล้วเนี่ยแอนติเจนเข้าไปแอนติบอดีไม่รู้จักเพราะฉะนั้นใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์ถึงจะขึ้นพีคสุดแต่พีคสุดนี้ไม่ได้บอกว่าจะป้องกันโรคได้หรือไม่แล้วแต่ชนิดของวัคซีนว่าจะต้อง1เข็มขึ้นเลยหรือ2เข็มขึ้นนะคะเสร็จแล้วจะเป็นไงภูมิกันไปตกท้องช้างหล่นนะมี immunity span นะคะก็จะต้องมีการ booster นะเป็นการฉีดครั้งที่2การฉีดครั้งที่2เนี่ยจะใช้เวลาย่นย่อเหลือแค่สัปดาห์เดียวภูมิกันจะขึ้นทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีเอาเบรในพื้นที่แล้วมีประวัติวัคซีนนะจะฉีดยังไงใครเนี่ยถ้ารู้ประวัติเคยได้มา1โอ้ครั้งนี้เลือก2เลยค่ะนะแล้วหลังจากเทศกาลนี้อีก6เดือนมารับนะคะ DT 3นะคะนะได้เลยเด็กที่กำลังมีไข้แล้วไม่ได้มารักษาที่เราตอนต้นนะไม่รู้มาจากไหนอะราสมเลยมีไข้นะถามคนพามาก็ไม่รู้เรื่องเพราะพามาจริงๆเนื่องจากแม่ไม่อยู่ไปธุระด่วนแม่มันรู้เรื่องให้ไหมวัคซีนไม่เลื่อนอาทิตย์หนึ่งเลื่อนอาทิตย์หนึ่งอนามัยเลื่อนได้ไหมเลื่อนเดือนหนึ่งนะเด็กที่เคยมีประวัติชักเป็นอีพิเลปซีมียากินกันชักไหมเดพากินกินคุมอาการชักอยู่หรือเปล่านะคะต้องให้คุมอาการชักให้อยู่นะคะนะเด็กที่เคยมีประวัติมีไข้เนี่ยกินยาลดไข้เลยนะแต่เป็นยังไงโอ้ยาลดไข้เด็กจิ๋วที่มา2เดือน4เดือนเนี่ยถามหรือเปล่าครับว่าที่บ้านมียาลดไข้พาราเซตชนิดน้ำสำหรับเด็กไหมคะต้องถามเนาะไข้มันขึ้นตี2ที่บ้านมีเซเว่นแต่เซเว่นนั้นไม่ได้ลงยาลดไข้มีไงมี500มิลลิกรัมพาราแท็บเอาไปผ่า4บดใส่นมได้ไหมไม่ได้หรอกนะโดสมันไม่ได้มันต้องกี่มิลลิกรัมเปอร์กิโลต้องแม่นใช่ไหมกี่ใช้วิชาช้อนชาครึ่งช้อนยาชนิดสุดสี่ช้อนชาก็ว่ากันไปนะคะ
พราะนั้นกินเลยวันเดสแตตไม่มีผลต่อตับนะคะกินได้ปัญหาคือผู้ปกครองได้ยาพาราเซตไปแล้วกลายเป็นว่าก่อนออกจากบ้านมาเวบี้คลินิกกินพารามา1โดสกินทำไมกินดักไข้มีอะไรอีกฉีดวัคซีนเสร็จตำแหน่งสิทธิ์ที่ฉีดควักแซมบักมาทาจะทาทำไมบางคนทาไปทามาแดงเถือกทั้งขาแล้วก็มาหาว่าเกิดจากวัคซีนเอาก็คุณนวดซะขนาดนั้นนะให้กดเฉยๆกดเฉยๆนะคะแล้วก็ดูเวลาอะนาฟิลาคซิสช็อคเนี่ยกลัวอะไรนะกลัวว่ามันจะตายได้ปัญหาคือเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยให้อนามัยรีบคอนซัลท์แม่ข่ายนะถ้าเกิดจากวัคซีนนะคะแล้วก็เล่าเรื่องไวท์ทอนไซด์ที่เราวัดได้แล้วก็ขอคำอนุญาตในการฉีดอะดรีนาลีนเข้ากล้ามไม่ฉีดเข้าเวนนะถึงแม้จะมีชีพมีเวทไม่เอานะขอแค่เข้ากล้ามอาการมันยังไงตอนที่เราให้วัคซีนเป็นหมู่คณะเนี่ยเช่นแคมเปญหัดเอ้ยแคมเปญเอ้ยฟลูนะหรือว่าในเรื่องของการให้บริการในโรงเรียนป.5 ป.6 เนี่ยมันน่าจะมีไวนิลอะแบบกลางได้นะหรือผูกเชือกก็ได้หากมีอาการต่อไปนี้ระหว่างนั่งรอสังเกตอาการ30นาทีหลังรับวัคซีนกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะเราฉีดเป็น100ใช่ไหมนะ 1. เดิมมาเนี่ยไม่มีอาการคันนะก็มีอาการคันแล้วก็มีการบวมสังเกตได้ง่ายคือที่ปากปากจะเริ่มเจอเป็นครุฑนะอันนี้คือเริ่มมีอาการละแล้วก็มีอาการฟิตฟิตฟุตฟิตน้ำตาไหลมีเสียงแหบคลื่นไส้อาเจียนบวมหายใจลำบากนะปวดท้องปวดแบบบิดนะปวดแบบบิดเลยอะบิดท้องเลยนะคะหายใจมีเสียงวิ่งแสดงว่าเป็นไงตีบแล้วนะตีบถ้าเสียงสไตดอกคืออะไรเคยดูคนไข้เวลาใกล้ตายไหมเสียงสไตดอกมันเป็นเสียงคอกๆอะคือเสียงพร้อมตายนะอันนี้ก็คือเริ่มอันตรายละทางเดินหายใจมีปัญหาใช่ไหมแล้วก็บีพีดรอปเพราะเบาเร็วแล้วก็ช็อกไม่รู้สึกตัวแต่อาการพวกนี้ไม่ได้เกิดแวบมันเกิดต้องมีการดูดซึมก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดหลังให้วัคซีนประมาณ 5-10 นาทีถ้าคนที่เซ็นเร็วนะเราก็เลยกันว่าอยู่กับเรา30นาทีเนี่ยรับประกันได้ว่าไม่น่าตายจากอนาฟิลาคซิสอาจารย์หนูเป็นรพสตนะก็ไม่มีปัญหาดูแลเบื้องต้นแล้วก็คอนซัลท์แม่ข่ายเคลียร์แอร์เวย์ให้ดีนะนะแล้วก็เป็นไงคะรายงานเป็นระยะเปิดเส้นไว้นะแล้วก็รีบส่งไปโรงพยาบาลแต่นี่เวลาส่งโรงพยาบาลเนี่ยซวยอีกละอนามัยเรามันอยู่ในหลืบอะแล้วก็ไกลกว่าจะมาถึงโรงพยาบาลแม่ข่ายเนี่ยเกือบชั่วโมงคุณคิดว่าถ้าคุณวิ่งรถไปชั่วโมงหนึ่งกับคุณบอกแอมบูเลนต์โรงพยาบาลให้มันมาเจอคุณแล้วถ่ายคนไข้กลางทางเนี่ยซึ่งในรถนั้นมีอุปกรณ์พร้อมพยาบาลมาด้วยเนี่ยที่จะถนัดในวิชากู้ชีพเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันมาเจอกันกลางทางเนาะถามคำสิว่าไอ้คนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยรู้ไหมอนามัยคุณอยู่ตรงไหนรู้ไหมคุณจะเส้นใช้เส้นทางสั้นที่สุดที่จะไปโรงพยาบาลคือเส้นไหนไม่รู้เพราะฉะนั้นคุณต้องไปเขียนแผนที่เป็นวิชาเขียนแบบอ่านไม่ใช่วาดนะเขียนแบบอ่านออกจากโรงพยาบาลเลี้ยวขวาสี่แยกที่1ตรงไปสี่แยกที่2เลี้ยวซ้ายวิ่งตรงไปอีกถึงหลักกิโลเมตรที่ประมาณ15จะมีปั๊มปตท.ให้ชิดขวาเตรียมยูเทิร์นหลังจากนั้นก็ยูเทิร์นเสร็จเข้ามาวิ่งไปประมาณ2กิโลจะเห็นศาลานะรอที่พักคนขึ้นรถประจำทางให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลี้ยวซ้ายเข้าไปวิ่ง1กิโลจะเจอวัดมีกำแพงวัดยาวมากนะคะไม่ต้องวิ่งตามถนนทะลุวัดเลยจะตัดระยะทางได้เนี่ยนะวิ่งทะลุวัดไปโผล่หลังเมนนะแล้วก็ออกไปสู่อนามัยนะมันต้องเขียนแบบนี้นะแล้วมันจะเจอกันกลางทางเพราะไอ้คนที่มาจากโรงพยาบาลมันไม่ได้เชี่ยวชาญว่าทางไหนที่มันดีที่สุดถูกไหมใครอ่านในระหว่างที่เรากำลังปั๊มแล้วมันก็มีคนขับรถญาติที่อ่านหนังสือออกอ่านให้คนขับรถของโรงพยาบาลฟังเรื่องนี้เคยทำบ้างนะไม่เคยกลับไปทำนะเว้ยตัวหนังสือต้องไม่ใช่ตัวหนังสือภาคพิสดารเป็นถั่วงอกเพราะคนปกติอ่านไม่ออกนะเอาตัวฟอนต์ปกติยูโคเชียอังสนาอะไรก็ได้นะที่อ่านรู้เรื่องอ่ะมีการเว้นวรรคตอนให้เขาหายใจด้วยนะเดี๋ยวมันจะไม่ต่อเนื่องแล้วความหมายมันจะผิด
แค่นี้ต้องทำมันมีในหนังสือไหมไม่มีแต่ชีวิตจริงเรารู้ว่าทุกนาทีมีค่าสำหรับคนที่เกิดอนาฟิแล็กซิสอาจจะไม่ได้เกิดจากวัคซีนก็ได้อาจจะเกิดต่อต่อยเนี่ยนะแล้วเกิดขึ้นที่อนามัยเราเนาะแต่นี่ทำอะไรต่อนะต้องรู้ว่าอิมเมอร์เจนซีคิดเราพร้อมไหมอะดรีนาลีนกับอีพิเดฟินนะถ้าอะดรีนาลีนเป็นขวดสีมีทั้งสีน้ำตาลเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นอีพิเดฟินเนี่ยชื่อย่อของอีกบริษัทหนึ่งแต่ตัวเดียวกันจะเป็นขวดใสวันก่อนสอนให้ผู้นิเทศเภสัชเถียงกันใหญ่เลยว่าอะดรีนาลีนต้องเก็บในตู้เย็นเปล่าต้องอยู่ในถุงสีชาเปล่านะคือมันเรียนมากับคนเรามหาลัยแล้วบอกไปหาเอาเองก็แล้วนะแล้วก็ช่วยเขียนหน่อยว่าตู้เก็บยาเย็นในอนามัยควรมียาอะไร1 2 3 4 5บอกเลยนะนี่คือยาเย็นนะในกรณีที่ตู้เก็บยาเย็นเสียจะมาแอบกับวัคซีนที่มันไม่เสียได้ไหมได้ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่เราจะต้องรู้ว่ายาอะไรต้องอยู่ในตู้เย็นสิ่งที่น่าโมโหที่สุดคือเอาแคลิแบร์ที่เป็นอาหารเพาะเชื้อขวดของคุณมีอหิวาเยอะใช่ไหมที่พอทำสวอปบนก้นแล้วก็จุ่มลงไปหักไม้อ่ะดันไปล่อเก็บในตู้เย็นต้องเก็บไหมไม่ต้องอยู่อุณหภูมิห้องได้รู้จักแคลิแบร์ป่ะนะห้ามนะไปเห็นไม่ได้เลยอะดรีนาลีน1ต่อ 1,000 มิลลิกรัมเข้าดีมัสเซอร์คนละค่ากับขาที่ฉีดป้าโถต้องมานั่งคำนวณเอง ตอนแรกมาเนี่ยลืมไม่ได้ชั่งน้ำหนัก ลงทะเบียนแล้วคิวฉีดวัคซีนว่าเลยให้รีบไปหยอดแล้วก็ฉีดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวค่อยมาทำไอ้นี่ทีหลังไม่ได้ชั่งน้ำหนักต้องมาเลยนะแต่กว่าคุณจะไปคำนวณได้คุณอาจจะเมาหัวตายเสียก่อนนะนี่คือสูตรที่ควรจะอยู่ในแฟ้มควรจะมีแฟ้มสอดอะเช่นวิธีการแผนที่ฉุกเฉินไม่เอากระดาษเปล่ากระดาษธรรมดา A4 นะต้องเป็นกระดาษแข็งเพราะมันจะต้องถูกใช้อัดเลยก็ได้นะคะถูกใช้งานใช้วิชาอายุเป็นเกณฑ์ได้นะทุกอย่างที่อะดรีนาลีนยังไม่ใช่คนน้ำหนัก120โลคุณฉีดมากกว่า 0.5 ตายเลยฮาร์ทเต้นระบำปิ้วเป้าไปหมดแล้วนะเด็ก2ปี 0.0625 มีสลิง 1cc ทำได้ไหมได้0.06 ได้อยู่แล้ว25ไม่เป็นไรอิ้วเดียวนะแต่0.6ท่านทำได้2-5ปี0.25สบายมากมี1cc 0.6-11 0.25โอ้หมูมากกว่า11 0.5ไม่มีมากกว่านี้นะจบรายการยังวิชานี้กูชีพนะรู้แล้วนะมีอุปกรณ์พร้อมแอมบูพร้อมเปิดเส้นได้ IV มีลิงเกอร์แลคเตทขนาดเล็กหรือไม่ก็ต้องมี N/5ในเด็กเล็กนะสามารถฉีดซ้ำได้ว่าถ้าเกิดทางมันไกลแล้วคนไข้ไม่ดีขึ้นอย่างน้อยต้องห่างจากครั้งแรกถึง20นาทีให้แม็กซิมัมรวมครั้งแรกด้วยต้องไม่เกิน3ดอกนะเดี๋ยวยุ่งการให้แต่ละครั้งต้องรายงานแม่ข่ายตลอดนะว่าเนี่ยคนไข้ไม่ดีขึ้นเลยอาการเป็นงี้นะยังเหมือนเดิมเลยโอเคเอาให้อีกดอกนึงนะถ้าอยู่ที่ ER มันยังมีหมอใช่ไหมนะก็รคสแพทย์แต่ถ้าไม่มีก็คือปรึกษาพยาบาล ER ซึ่งกู้ชีพเป็นอาชีพอยู่แล้วนะคะทำยังไงนะแอมบูก็บีบไปถามว่าปั๊มกี่ทีแล้วบีบแอมบูทีนึงอะไม่เป็นไรต่างคนต่างทำถูกไหมถ้ามีคนเดียวอะ15 1 30 1หรือเท่าไหร่นี่ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันนะสพช.สพช.มีอยู่ข้อหนึ่งในมาตรฐานคือคนที่ทำงาน EPI วัคซีนต้องอบรมการกู้ชีพการแพทย์ฉุกเฉินทุกปีทุกปีเพราะเวลาไปอบรมเนี่ยที่ครับช่วยบอกว่าเชิญอบรมนะอนามัยนี้ชื่อนี้นี้เขาจะเก็บเป็นหลักฐานไว้ให้คนที่มานิเทศดูนะวัคซีนชนิดนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องรอแล้วว่าชาตินี้เลิกอีกแป๊บเดียวจนจบแล้วค่ะนะถ้าโรคก่อนกำหนดเนี่ยให้วัคซีนยังไงพีเทอมก็คืออายุครรภ์ไม่ครบ37มันจะ28 30 32อะไรก็ตามเนี่ยเราต้องเลี้ยงให้มันน้ำหนักดีก่อนนะบางครั้งเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันไม่ขึ้นจริงๆก็อย่างน้อยขอ1เดือนเราจะให้ HB แรกเกิดเราจะเรียกว่า HB 0คือจริงๆมันไม่ดี HB 0นะแต่ถ้าไปตัดสินใจฉีดตอนเกิน42วันเราจะแปลงร่างจาก HB มาเป็น DTP HB HIP ทันทีนึกภาพออกยังเพราะตัวอื่นมันให้ได้นี่ไม่เป็นไรมันมีปัญหาคือ EHB เท่านั้นวัคซีนตัวอื่นไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้ากุมารแพทย์เขามีข้อเสนอแนะอย่างอื่นนะเขาจะเขียนจดหมายน้อยเป็นหางว่าวแม็กมากับสมุดสีชมพูเคยเห็นไหม
มีจดหมายที่ระลึกมานะเราก็บอกให้ทำแบบนี้แบบนี้นะนะคะดิฉันเคยเจอนะเวลาไปเซอร์เวย์โอ้ยคุณหมอกุมารแพทย์ก็น่ารักมากนะคะอันนี้เด็กที่ HIV ถ้าโพซิทีฟมีอาการแสดงของโรคเอสตอนอยู่ป.1 นะอันนี้เราไม่ให้คือมาโรงเรียนไม่ได้ CD4 ต่ำมาวันหยุด2อาทิตย์อย่างเงี้ยไม่ต้องยุ่งกับเขานะคะแล้วก็อย่าลืมวัคซีนเสริมไข้หวัดใหญ่นะควรจะได้นะคะการให้วัคซีนฉีดเข้ากล้ามฉีดยังไงตามการแข่งขันต้องปลอดภัยขนาดต้องถูกต้องนะการให้วัคซีนในเด็กที่มีอายุมากคือพลาดโอกาสการรับวัคซีนไม่มาตรงตามนัดหรือโอกาสที่ในการที่ให้กรณีที่มีการระบาดของโรคต้องเร่งให้อันนี้เราพูดกันไปโดยละเอียดเมื่อวานนะคะนะมาตรฐานอยู่ในนี้นะคะมีไฟล์ให้ใครไม่เคยเห็นปี67ยังไม่ออกอันนี้เป็นตำราแต่ที่เขียนเป็นคู่มือเนี่ยนะกับแบบประเมินที่ให้คะแนนไม่ตรงกันก็มีนะไปอ่านดูรู้หนุกดีจะมี2แบบสำหรับลูกพี่นะคือเภสัชแล้วก็สำหรับหน่วยบริการ PCU และพสต.นะคะ